สวัสดีครับอยู่กับพวกเราปักสตูดิโอในวันนี้เราจะมาสปอยหนังสไนเปอร์9เรื่องที่ตัวเอกโคตรโหดโคตรอันตรายและเรื่องราวของหนังแต่ละเรื่องจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ฉาบเจอโฆษณามากวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line อย่างเดียวการันตีด้วยผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า 250,000 แอคเคาท์สำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Event Theater ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองให้บริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพลูกค้ามีตัวตนจริงก็สแกนหน้านี้ได้เลยนะครับ NF Theaterเรื่องราวเริ่มขึ้นหลังจากเฮลิคอปเตอร์ได้พาทีมด็อกไบท์ลงมาส่งยังจุดหมายที่นอกเมืองและหนังก็ตัดกลับมาที่ภายในเมืองเจคมือสไนเปอร์ที่อยู่ในทีมคุ้มกันกำลังส่องกล้องไปยังบริเวณโดยรอบด้านลิดคู่หูน้องใหม่ของเขาก็วาตอบกลับไปยังฐานทัพของเขาว่าที่นี่นั้นเงียบอยู่แต่ไม่นานก็มีชายน่าสงสัยคนหนึ่งเดินออกมาและดื่มน้ำจากกระป๋องเหล็กเจคเลยยิงเข้าไปที่กระป๋องน้ำเลยทำให้ชายคนนั้นตกใจและเจคก็ลั่นกระสุนเข้ากลางหน้าผากจนมันเสียชีวิตก่อนที่เจคจะบอกทีมว่าตอนนี้ที่นี่นั้นเคลียร์แล้วด้านวิกหัวหน้าทีมจึงสั่งให้ทั้งหมดเคลื่อนที่ได้วิกเก็บกระป๋องน้ำจากศพส่งให้กับมาคัสหนึ่งในลูกทีมก่อนจะลากศพไปซ่อนแล้วให้ด็อกแพทย์ประจำทีมอีกคนลากอีกศพไปจัดการตัดภาพมาที่มาคัสกับด็อกพวกเขาพากันเดินออกไปสำรวจที่อื่นแต่ทว่าก็ยังไม่เจออะไรนะครับส่วนทางด้านวิกเจคนั้นวิทยุบอกเขาว่าตอนนี้สแตนบายอยู่ที่ดาดฟ้าแล้วในอีกด้านวัสเกตอีกหนึ่งสมาชิกในทีมที่สำรวจอีกเส้นทางก็บังเอิญไปเหยียบป้ายของคอทหารที่หล่นอยู่ที่พื้นเขาจึงหยิบขึ้นมาดูในเวลาเดียวกันมาคัสก็แจ้งเจคว่าทางของเขาเคลียร์แล้วก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปด้านในส่วนวิกเองก็เจอกับประตูหนึ่งที่น่าสงสัยจึงเดินเข้าไปสำรวจและก็พบกับศพของรปภ.ที่นอนตายอยู่ในห้องแต่ไม่พบร่องรอยของตัวประกันเขาจึงแจ้งกลับไปที่ฐานว่าเขาจะไปสำรวจจุดสุดท้ายที่เหลืออยู่เมื่อไปถึงจุดสุดท้ายวิกเนี่ยก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนมารวมตัวกันก่อนจะให้ด็อกพังประตูเข้าไปเมื่อเข้าไปด้านในเขาเนี่ยก็พบชายคนหนึ่งถูกผ้าคลุมหัวอยู่และเขาคนนี้ก็คือส.ส.คูเปอร์ที่พวกเขาตามหากันอยู่นะครับก่อนที่ด็อกจะตัดเชือกและพาตัวเขาลงมาวิกนั้นแจ้งฐานกลับไปว่าตอนนี้ได้ตัวประกันแล้วและขอให้เตรียมหมอกับเครื่องบินไว้ให้พร้อมแต่ฐานกลับบอกว่าตอนนี้ไม่มีเครื่องบินที่เหลืออยู่เลยแต่จะเตรียมหน่วยอื่นมาให้วิกเลยแจ้งให้เจคยิงคุ้มกันพวกเขาก่อนแล้วค่อยถอนกำลังซึ่งในตอนนั้นกลับมีผู้ก่อการร้ายแอบเล็งปืนมาทางพวกเขาดันเจคเลยจัดการสอยพวกมันล่วงไปแต่เสียงปืนที่ดังขึ้นก็เรียกพวกที่เหลือให้ออกมาทำให้พวกเขาต้องยิงโต้กลับในตอนนั้นวัสเกตก็บอกวิกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะติดกลับเข้าแล้วก่อนที่พวกเขาจะต้องช่วยกันยิงสกัดแต่หลังจากเคลียร์พื้นที่ได้วิกบอกให้ทุกคนรีบพาตัวประกันไปขึ้นรถที่กำลังมาแต่ทว่าตอนนั้นด็อกกลับถูกคนร้ายลอบยิงสอยล่วงไปซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มแย่ลงเมื่อคนร้ายระดมยิงเข้าใส่พวกเขาไม่ยั้งและไม่นานรถของหน่วยซัพพอร์ตก็มาถึงแต่ในตอนที่ส.ส.กำลังขึ้นรถมาคัสกลับโดนยิงเข้าให้ด้านวิกจึงต้องส่งตัวของเขาขึ้นรถไปแต่ไม่กี่นาทีต่อมาก็มีเสียงปืนดังขึ้นตามมาที่ด้านหลังซึ่งลิดนั้นถูกซุ่มโจมตีล่วงลงไปด้านเจคที่รู้ตัวก็หันไปยิงคนร้ายจนตายสนิทซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นั้นก็เริ่มตึงเครียดและตอนนี้พวกเขาต้องรีบหนีก่อนแล้วทำให้วิกตัดสินใจถอยโดยทิ้งเจคและลิดเอาไว้ในตอนนั้นเจคก็ลากร่างของลิดที่บาดเจ็บออกจากพื้นที่ไปและหนังก็ตัดมาทางด้านของฐานทัพผู้พันแจ็คสันกำลังคุยกับเจเน็ตซึ่งเธอนั้นก็เป็นนักข่าวและเป็นหลานสาวของนายพลวินเลจเธอมายังฐานทัพนี้เพื่อหวังจะทำข่าวดังซึ่งในตอนนั้นวิกก็กลับมาถึงฐานพอดีด้านวิกนั้นหันไปต่อว่าเจเน็ตที่เอาแต่ถ่ายภาพโดยไม่สนใจใครแต่เจเน็ตนั้นก็โชว์ป้ายนักข่าวและบอกว่าเธอคือนักข่าวมาจากนาโต้แต่วิกที่ของขึ้นกับชิงกล้องเธอและถอดเมมโมรี่ก่อนจะคืนกล้องให้เจเน็ตแล้วเดินหนีไปทางด้านมาคัสที่ได้สติเขาก็พร่ำเพ้อออกมาวิกเลยบอกให้ใจเย็นและให้ชิปลี่แพทย์ทหารดูให้ก่อนที่ชิปลี่จะถอดผ้าพันแผลมาคัสออก
ด้านมาคาร์ทนั้นก็ขอบคุณวิกที่ช่วยชีวิตเขาเมื่อกลับออกมาเจเน็ตก็ขอคุยกับวิกแต่วิกเนี่ยก็หันไปบอกวาสเกตว่าให้เก็บของเจเน็ตนั้นก็เปิดปากขอโทษวิกที่ทำตัวไม่ดีเพราะเธอต้องการข่าวเธอเลยแนะนำตัวว่าเธอนั้นชื่อเจเน็ตคอร์ลาดด้านวิกเลยจำได้ว่าเธอนั้นคือตัวสวยที่เขาเคยได้ยินก่อนที่วิกจะขอตัวจากไปตัดมาที่วิกที่ไปเจอผู้พันเขารายงานสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้านผู้พันถามวิกว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ด้านวิกนั้นก็บอกว่ามันแปลกมากที่ส.ส.คูเปอร์มีอำนาจพอจะสั่งให้พวกทหารไปลาดตระเวนบริเวณนั้นแล้วถูกลอบโจมตีจนตายเรียบแต่ตัวส.ส.กลับรอดมาได้เพียงคนเดียวแม้แต่ตอนเกิดเหตุรปภ.ที่อารักขากลับไม่วิทยุมาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเลยผู้พันนั้นก็บอกวิกว่าส.ส.อาจถูกจับตัวเพื่อเรียกร้องอะไรสักอย่างด้านวิกนั้นเลยจะขอกลับไปช่วยเจ๊กับลีดแต่ทว่าผู้พันก็ปฏิเสธเขาได้ข่าวว่าเมื่อคืนเครื่องบินทุกลำได้เข้าร่วมสงครามจนไม่มีลำไหนว่างเรียกได้ว่าตอนนี้ที่นี่ขาดทั้งคนและอาวุธจึงต้องให้วิกและพวกอยู่ก่อนและห้ามทุกคนออกจากฐานทัพเมื่อวิกกลับออกมาเขาก็บอกวาสเกตว่าผู้พันไม่อนุญาตให้ออกไปแต่ว่าเขานั้นก็บอกให้สแตนบายเพื่อจะไปได้ทุกเมื่อจากนั้นวิกเดินไปถามส.ส.คูเปอร์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ทว่าส.ส.นั้นก็ไม่ยอมตอบอะไรเหมือนคนสติไม่ดีมาคัตเลยบอกว่าส.ส.นั้นบ่นตอนไม่ได้สติถึงชื่อของอับดุลอาซิมอาบัดก่อนที่เขาจะหลับไปเมื่อออกมาจากห้องวิกนั้นก็เจอเข้ากับเจเน็ตที่ตามมาตอแยเธอบอกเขาว่าจะไม่ยอมไปไหนถ้าไม่ได้ออกไปถ่ายรูปและตื้อว่าจะออกไปกับวิกแต่ว่าวิกนั้นก็ปฏิเสธตัดภาพมาที่เจ๊กับลิดลิดเนี่ยบอกเจ๊ว่าแฟนของเขาเพิ่งส่งจดหมายมาบอกเขาว่าตอนนี้เธอมีแฟนใหม่แล้วดานลิดนั้นก็หัวเราะซึ่งเจ๊นั้นก็บอกลิดว่าถ้าจบเรื่องนี้ได้เขาจะติดตาสีเงินแล้วเขาจะได้สาวทุกคนที่ต้องการเป็นแฟนในเวลาเดียวกันวิกนั้นก็ถูกทหารตามตัวเรียกไปเจอกับผู้พันที่สั่งให้เขาออกปฏิบัติการด่วนเพื่อช่วยเหลือกองหนุนผู้พันแนะนำชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบาชีที่มากับรถบรรทุกของไทเลอร์และเป็นทหารอีกคนที่ขับรถหนีการโจมตีห่างจากฐานทัพไป8กิโลบาชีเลยเดินเท้าเข้ามาขอความช่วยเหลือที่ฐานทัพซึ่งตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าไทเลอร์นั้นคุ้มกันรถที่จอดอยู่ด้านผู้พันเลยสั่งให้วิกพาวาสเกตและเชนนิ่งไปเพื่อช่วยเหลือไทเลอร์ซ่อมรถและพาเขากลับมาที่ฐานทัพโดยรถคันนั้นมีทั้งกระสุนและน้ำมันที่พวกเขาขาดแคลนวิกนั้นได้ถามเรื่องถึงอับดุลอาซิมอาบาดหัวหน้าพวกก่อการร้ายที่อาจแฝงตัวอยู่ในที่ที่พวกเขาต้องไปผู้พันเนี่ยก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดมาเริ่มมาจากส.ส.คูเปอร์ที่ต้องการตัดงบประมาณของพวกเขาเลยยืนยันจะไปสำรวจหมู่บ้านลกล้างในพื้นที่จนโดนจับตัวไปซึ่งผู้พันก็บอกให้วิกไปพารถคันนั้นกลับมาให้ได้ด้านวิกที่กลับออกมาเขานั้นก็เตรียมตัวออกไปแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเจเน็ตที่แอบมองเขาตาเป็นมันได้แอบตามเขาคือรถไปด้วยอีกคนต่อมาพวกของวิกก็ออกเดินทางวิกนั้นภาวนาให้มันไม่มีเซอร์ไพรส์รอพวกเขาอยู่ด้านวาสเกตก็ถามวิกว่าคิดว่าที่นี่นั้นมันเป็นกับดักหรือเปล่าวิกเนี่ยก็บอกเขาว่าไม่แน่ใจเหมือนกันและไม่นานรถก็ไปถึงจุดหมายเมื่อทุกคนลงจากรถวิกก็บอกให้บาชีเดินไปที่รถที่จอดอยู่และตะโกนเรียกชื่อไทเลอร์โดยที่พวกเขาจะคอยคุ้มกันให้ซึ่งในตอนนั้นเจเน็ตที่แอบตามมาก็กระโดดลงจากรถและตามลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพรัวๆและนั้นก็ทำเอาวิกถึงกับงงว่าเธอตามมาได้ไงวะเนี่ยเขาสั่งให้เธอกลับขึ้นรถไปแต่เธอนั้นก็ไม่ฟังจนเขาต้องจับคอเสื้อเธอดึงไปหลบด้านหลังเขาซึ่งในตอนนั้นเองก็มีเสียงของไทเลอร์ดังมาจากหลังรถด้านบาชีเลยตะโกนว่าเขาพาคนมาช่วยแล้วด้านไทเลอร์ที่เห็นว่าเป็นบาชีก็จำได้และเดินเข้ามาหาบาชีบอกวิกว่ารถน่าจะมีปัญหาที่ท่อส่งน้ำมันไทเลอร์นั้นคิดว่าน้ำมันอาจจะรั่ววิกเลยพาเชนนิงเดินเข้าไปตรวจดูซึ่งในตอนนั้นเองเจเน็ตก็เดินมาขออนุญาตจากวาสเกตให้ไทเลอร์นั้นช่วยจับมือกับบาชีอีกครั้งเพื่อเธอจะได้ถ่ายรูปพวกเขาจนวาสเกตนั้นเบื่อหน่ายและคนภาคเองนั้นก็เบื่อหน่ายยายนี่เช่นกันนะครับด้านวิกบอกให้เชนนิงรีบซ่อมอย่างด่วนแต่เมื่อเดินเข้าไปดูที่ด้านหลังรถก็พบหญิงสาวที่ปิดบังใบหน้าอยู่และก็อุ้มทารกเธอพูดบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจด้านไทเลอร์นั้นเลยเดินเข้ามาและบอกวิกว่าเธอแค่เล่าเรื่องตัวเองกับลูกในเวลาไม่ห่างกันเจคที่ลงมาถึงด้านล่างก็เห็นพวกคนร้ายเตะศพเพื่อนร่วมทีมเพื่อเช็คว่าพวกเขาตายแล้วจริงๆไหมก่อนจะเดินจากไปหลังจากพวกนั้นจากไปเจคนั้นก็รีบไปที่ศพของด็อกและหยิบเอาเป้เขาแล้วรีบหลบไปตัดกลับมาที่วิกเขาถามไทเลอร์ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไทเลอร์บอกว่าเขาโชคดีที่ขับรถมาเป็นคันแรกเลยรอดมาได้แต่วิทยุก็โดนยิงพังจนเสียหาย
หลังจากขับรถมาได้สักชั่วโมงก็เจอหญิงสาวคนนั้นวิ่งออกมากลางถนนจนเกือบถูกรถชนเขาเลยลงไปช่วยและเขาก็ไม่รู้ว่าเธอคือใครแต่ก็ไม่มีใครตามเธอมานะครับและทั้งหมดที่รู้ก็มีแค่นั้นเขาเลยบอกให้เธอซ่อนอยู่หลังรถและมุ่งหน้ามายังฐานทัพก่อนที่วิกจะสั่งให้เชนนิงมุดไปซ่อมใต้ท้องรถวาสเกตบอกวิกว่าที่ด้านหลังรถมีทั้งน้ำมันทั้งคลังแสงย่อมๆถ้ามันระเบิดคงจะเป่าพวกมันได้สบายส่วนเจเน็ตที่ไปด้านหลังรถเธอหาอาหารและน้ำไม่เจอจึงถามเชนนิงว่ามันอยู่ที่ไหนเชนนิงเลยหยิบกล่องเหล็กออกมาให้เจเน็ตเขาถามว่าทำไมคนแบบเธอต้องมาทำแบบนี้ด้วยเจเน็ตก็บอกว่าถ้าเธอไม่เสี่ยงเธอก็ไม่มีข่าวสิและเจเน็ตก็ร้องขออาวุธจากเชนนิงพอรู้สึกมันไม่ปลอดภัยเชนนิงเนี่ยก็บอกว่าใจจริงแล้วเขาก็ไม่อยากแบ่งให้แต่ตอนนี้มันดูขับขันเขาเลยส่งปืนพกให้เธอไปตัดกลับมาที่วิกถามเชนนิงว่ารถเป็นอะไรมากไหมดานเชนนิงก็บอกว่าคงต้องตัดสายส่งน้ำมันเก่าออกและเปลี่ยนสายใหม่แต่คงใช้เวลาอีกสักพักวาสเกตเลยบอกว่าเขาหวังว่ามันจะเสร็จเพราะเขาไม่อยากระเบิดรถนี่ทิ้งหลังจากนั้นวิกเดินไปหาบายชีเพื่อพาไปที่หลังรถเขาพบเจเน็ตที่อุ้มทารกอยู่และบอกเขาว่าหญิงสาวคนนี้เริ่มจะไว้ใจเธอแล้ววิกเลยบอกให้เจเน็ตช่วยตรวจร่างกายสาวคนนั้นก่อนจะพาตัวกลับไปถึงฐานทัพเขาโยนกระเป๋าเครื่องมือให้กับเจเน็ตในเวลาต่อมาเชนนิงบอกวิกว่าเขาตัดสายเก่าออกและกำลังจะต่อสายใหม่ซึ่งในตอนนั้นบาชีเดินมาบอกวิกว่าเจเน็ตขอพบวิกเธอบอกให้เขาดูที่ด้านหลังผู้หญิงคนนั้นที่มีรอยแผลถูกทำร้ายมาในตอนที่วิกเดินไปคุยกับวาสเกตจู่ๆเขาก็ถูกคนไล่รอบยิงโดยไม่ทันตั้งตัวจนพวกเขาต้องคว้าปืนมายิงสวนกลับไปทำให้ทุกคนต้องช่วยกันยิงโต้ตอบก่อนจะหันไปถามเจเน็ตด้านหลังแต่เธอก็กระโดดลงมาคว้ากล้องเพื่อเตรียมถ่ายจนวิกต้องดึงตัวให้วาสเกตพาไปหลบวิกที่ได้สติก็บอกกับวาสเกตว่าเขานั้นจะไปที่รถอีกคันเพื่อขับมาเป็นโลกกำบังให้รถคันนี้แต่เชนนิงเนี่ยกับอาสาจะทำแทนแต่พอเชนนิงวิ่งออกมาไม่ทันไรเขานั้นก็ถูกยิงจนล่วงลงไปไทเลอร์ที่เห็นก็วิ่งเข้าไปช่วยพอเขาส่งเชนนิงขึ้นรถได้ขอกลับถูกยิงเสียชีวิตไปเชนนิงที่เข้าไปในรถได้แล้วก็วกกลับมาที่ศพของไทเลอร์เพื่อเอาปืนพกติดตัวไปในตอนนั้นเจเน็ตโชว์สเกลปืนของเธอว่าแม่นขนาดไหนซึ่งเธอก็สามารถสอยคนหลายล่วงลงไป2คนจนวิกนั้นถึงก็ตกใจและเป็นเวลาเดียวกันกับที่เชนนิงสตาร์ทรถได้และก็ขับมาเป็นโล่ให้วิกสั่งให้เจเน็ตรีบพาผู้หญิงกับเด็กหนีไปก่อนจะหันไปบอกวาสเกตให้ติดตั้งระเบิดที่รถไทเลอร์และกดระเบิดทันทีที่พวกเขาหนีออกมาจากที่นั่นได้แล้วในเวลานั้นเจเน็ตได้พาตัวหญิงสาวและเด็กหนีออกมาจากรถส่วนวาสเกตก็ติดตั้งระเบิดที่ด้านหลังเรียบร้อยทางด้านเจเน็ตเธอบอกหญิงสาวให้รอปีนขึ้นไปบนรถก่อนและจะช่วยดึงตัวเธอขึ้นมาแต่ไม่ทันไรเจเน็ตก็โดนยิงล่วงลงมาจากรถวิกให้เชนนิงรีบวิ่งไปดูแต่หญิงสาวเนี่ยก็กรีดร้องขึ้นมาด้วยความตกใจแต่ว่าก็แปลกนะครับที่พอคนหลายเห็นหน้าของหญิงสาวพวกมันนั้นก็ดูตกใจก่อนที่พวกมันจะถอนกำลังกลับไปด้านวิกก็ให้วาสเกตไปหยิบเครื่องมือแพทย์ส่งให้เชนนิงที่ดูอาการบาดเจ็บของเจเน็ตอยู่เธอบอกเขาว่าน่าจะแค่โดนเฉียดก่อนจะเปิดเสื้อให้ดูด้านเชนนิงก็เลยรีบทำแผลให้เธอตัดมาทางด้านเจคลิที่สับสนเขาบอกว่ามันเป็นเพราะเขาเจคเลยต้องติดแงกอยู่ที่นี่เขาบอกเจคว่าตอนนี้ครอบครัวของเจคคงห่วงมากเจคเลยหยิบรูปถ่ายออกมาดูแล้วบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและนั่นมันก็เป็นรูปสาวคนหนึ่งกับหมาลิทบอกเจคว่าบางเรื่องไม่รู้จะดีกว่าเจคเนี่ยก็บอกว่าเขาก็เห็นด้วยก่อนจะรีบเก็บรูปถ่ายไปลิทถามเจคว่าทำไมทำเพื่อเขาขนาดนี้เจคบอกว่าเขามองลิทแล้วทำให้คิดถึงน้องชายของเขาที่มักจะทุ่มเทกับทุกเรื่องเขาเองก็เป็นแบบนั้นแต่น้องเขาตายไปแล้วในสงครามอิรักลิทจึงขอโทษเจคแต่เจคเนี่ยก็บอกว่าเขาทำมันเต็มที่แล้วจะต้องขอโทษทำไมทางด้านวิกวาสเกตเนี่ยก็บอกวิกว่าติดตั้งระเบิดเรียบร้อยถ้าระเบิดทำงานคงเหลือแต่ยางในเขาถามว่าจะเอายังไงต่อดีวิกเลยหันไปแขวะเจเน็ตว่าเธอคงอยากได้เหรียญตายแย่แล้วเจเน็ตนั้นก็บอกว่าเธออยากได้ตายล่ะก่อนจะขอให้เขาช่วยหยิบกล้องให้ดานวิกเลยบอกเธอว่าตอนเขียนข่าวให้ช่วยเขียนชื่อเขาว่าวิกเตอร์ให้มันถูกๆหน่อยล่ะส่วนทางวาสเกตก็บอกวิกว่ามันน่าแปลกที่จู่ๆพวกนั้นก็เงียบหายไปเลยวิกสงสัยว่าเป็นเพราะเสาหลังรถคนนั้นและพวกเขาก็ช่วยกันย้ายศพของไทเลอร์ขึ้นไปไว้หลังรถด้านวิกหันไปบอกกับบาชีว่าตอนนี้เขาอยากรู้ว่าเสาหลังรถคือใครและบาชีต้องไปเอาคำตอบมาให้เขาขู่บาชีด้วยปืนให้ไปถามมันมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้สักกี่ภาษาก็ตามส่วนทางด้านเจคที่เห็นพวกคนร้ายทำตัวแปลกๆเขาบอกลิทว่าจะลงไปด้านล่างเพื่อตามหารถเพื่อพาพวกเขาหนีออกจากที่นี่และหนังก็ตัดกลับมาที่วิก
บาชีบอกเขาว่าหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่าจาดาเป็นลูกสะใภ้อับดุลอาซิมอาบาดหัวหน้ากลุ่มตาลีบันและลูกของเธอก็คือหลานชายคนเดียวของอับดุลดานวิกก็บอกให้เชนนิงรีบซ่อมรถและไปเฝ้าด้านหน้ารถไว้ส่วนเจเน็ตจะเฝ้าด้านหลังถ้าเรื่องทั้งหมดนี้จริงคนร้ายก็ต้องกัดพวกเขาไม่ปล่อยแน่ดานวิกที่หนักใจอยู่เขาเนี่ยก็บอกวาสเกตว่าเขาจะกลับไปช่วยเจกับลีดโดยใช้จาดาเป็นใบเบิกทางและพวกคนร้ายต้องไม่กล้าทำอะไรพวกเราแน่ถ้ามีเธออยู่ด้วยด้านวาสเกตก็บอกว่าเขาคิดใช้ผู้หญิงเป็นโล่งั้นหรอวิกบอกว่าเปล่าเลยเขาแค่อาศัยเธอติดไปเพื่ออำนวยความสะดวกตอนนี้เขามีระเบิดมากพอจะระเบิดลังของอับดุลให้เละได้และมีของสองสิ่งที่อับดุลต้องการคือลูกสะใภ้และหลานชายเพื่อต่อรองวาสเกตเลยบอกว่างั้นงานในวิกต้องเสียหายมากกว่าเดิมแน่ด้านวิกเลือดติดตลกกลับไปว่าที่สำคัญเจกยังติดหนี้เขาอีกตั้ง60เหรียญส่วนด้านเจคที่เดินออกมาตามหารถเขาก็เห็นว่าคนร้ายกำลังถือวิทยุสื่อสารเดินหายเข้าไปในห้องหนึ่งพอได้โอกาสเจคก็รีบตามเข้าไปและกดรหัสติดต่อไปยังฐานทัพบอกว่าเขากำลังรอการช่วยเหลือจากหน่วยซัพพอร์ตก่อนจะรีบจากไปส่วนหน้าทหารที่รับข้อความจากเจคก็รีบไปรายงานผู้พันเขาเลยสั่งให้รีบสำรวจเส้นทางทั้งหมดเพื่อตรงไปช่วยทางฝั่งของวิกเขาก็บอกกับเชนนิงให้ส่งทุกคนกลับไปยังฐานทัพแล้วฝากบอกให้รายงานผู้พันด้วยว่าเขาจะขับรถอีกคันไปส่งตัวจาด้ากับลูกคืนในครอบครัวแต่วาสเกตนั้นกลับขอตามวิกไปด้วยเพราะเขาคงไม่วางใจให้วิกไปเสี่ยงคนเดียวเมื่อใกล้ถึงจุดหมายวิกนั้นก็แอบจอดรถและส่งระเบิดให้กับวาสเกตเพื่อไปติดตั้งให้ทั่วลังของอับดุลและอีก5นาทีพวกเขาค่อยกลับมารวมตัวกันวิกนั้นขึ้นไปบนรถก่อนจะหันไปมองจาด้ากับลูกเวลาต่อมาวาสเกตนั้นก็ไปติดตั้งระเบิดไว้รอบตัวตึกแต่ก็ถูกเจคเห็นเข้าเขาเรียกลิทแล้วบอกว่ามีคนมาช่วยเราแล้วแต่ลิทนั้นกลับไม่ยอมตื่นเขาบอกลิทว่าอย่าเพิ่งทิ้งกันตอนนี้สิน้องชายเราใกล้จะได้กลับบ้านแล้วก่อนที่เขาจะถอดสร้อยกางเขนวางลงบนมือของลิทที่ขยับมือเมื่อเขาจากไปซึ่งในตอนนั้นวาสเกตก็ติดตั้งระเบิดตามที่วิกบอกจนครบดานวิกนั้นก็ขับรถมารับวาสเกตก่อนจะขับตรงไปซึ่งบรรดาลูกน้องของอับดุลที่วิ่งมาต้อนรับพร้อมอาวุธครบมือในเวลาเดียวกันวิกก็เห็นสัญญาณที่เจคส่งมาบอกว่าเขาคอยคุ้มกันให้อยู่บนดาดฟ้าวิกเลยพาทุกคนลงมาจากรถเขาดึงขากระต่ายดำโชกออกมาจากเสื้อและมองไปยังชายชราที่เดินออกมาและเขาคนนั้นก็คืออับดุลวิกเดินเข้าไปหาอับดุลแต่ก็แอบมองไปยังลูกน้องของอับดุลที่ด้านหลังก่อนจะยกมือทักทายแต่อับดุลนั้นกลับพูดภาษาอังกฤษและบอกว่าขำตายล่ะวิกเลยบอกเขาว่าเขาคิดแล้วว่าอับดุลต้องเรียนจบจากอเมริกาอับดุลเลยบอกว่าใช่เขาเรียนศิลปศาสตร์มาตั้ง4ปีแถมเป็นนักเรียนทุนซะด้วยเขาถามวิกว่าแล้วนายล่ะวิกตอบไปว่า4ปีเหมือนกันแต่แค่มัธยมปลายวิกบอกให้อับดุลบอกให้ลูกน้องทิ้งปืนแล้วเอามือประสานท้ายทอยไว้เรื่องนี้จะได้จบเร็วๆแต่ทว่าอับดุลนั้นกำหัวเราะออกมาและบอกว่าวิกพูดตลกดีนะวิกเลยบอกเขาว่าลูกสะใภ้ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันและยังบอกว่าหลานชายนั้นหน้าตาเหมือนกับอับดุลมากอับดุลเนี่ยก็บอกว่าหลานชายเขาคือแก้วตาดวงใจเขาพอลูกชายเขาเพิ่งถูกฆ่าไปเมื่อไม่นานมานี้วิกเลยถามว่าคิดว่าลูกชายจะดีใจที่พ่อเขาเฆี่ยนตีเมียของเขายังโหดร้ายไหมอับดุลเลยบอกว่าช่วยไม่ได้ลูกสะใภ้ของเขาชอบขัดคำสั่งเขาเลยต้องลงมือสั่งสอนซึ่งในตอนนั้นเจคเองก็เล็งปืนมาที่ตัวอับดุลซึ่งมันก็ไม่รู้ตัวนะครับและมันก็เดินไปดึงขากระต่ายออกมาจากคอของวิกแล้วบอกว่านี่น่าสนใจดีนะมันเป็นเครื่องลางใช่ไหมดานวิกเนี่ยก็บอกว่าใช่ซึ่งอับดุลนั้นก็บอกให้วิกพาตัวจาด้ากับหลานชายมาส่งให้เขาแล้วเขาจะยอมปล่อยพวกวิกไปวิกเนี่ยก็บอกว่าโอเคแล้วเดินกลับไปบอกวาสเกตให้ปล่อยจาด้าไปพอพวกเราไม่มีทางเลือกด้านจาด้านั้นจึงค่อยๆอุ้มลูกของเธอเดินตรงเข้าไปหาอับดุลที่รออยู่แต่จู่ๆอับดุลนั้นก็เกิดสงสัยและเปิดหน้าผ้าคลุมออกและความสงสัยนั้นมันก็กลายเป็นเจเน็ตที่ยิ้มให้เขาเธอเกี่ยวระเบิดมือที่ถอดสลักแขวนเข้ากับห่วงเสื้อของอับดุลแล้วแทงเข่าไปทีหนึ่งก่อนจะบอกอับดุลว่าให้ไปตายซะอับดุลที่ตกใจนั้นก็พยายามถอยหนีไปเมื่อเกิดระเบิดขึ้นร่างของเขาก็หายไปพร้อมแรงระเบิดด้านพวกลูกน้องที่เห็นแบบนั้นก็รีบออกมาระดมยิงใส่พวกวิกจนเจคต้องช่วยยิงสกัดไว้ส่วนด้านเจเน็ตเองนั้นเธอก็ช่วยยิงอีกแรงนะครับซึ่งพวกเขาก็สามารถสอยพวกมันไปได้หลายคนแต่วิกเองนั้นก็ยังพลาดโดนกระสุนเฉียดเข้าให้แต่ว่าเขาก็ยังกลับมาสู้ต่อได้ในเวลานั้นวิกสั่งให้วาสเกตรีบกดจุดระเบิดทันทีแต่รีโมทนั้นกลับไม่ทำงานด้านเจคที่เห็นแบบนั้นก็เลยจัดกระสุนส่งให้มันจุดระเบิดพวกคนร้ายจนตัวปิวกระเด็นกระดอนพอพวกมันรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้พวกมันเนี่ยก็จะเริ่มหนีแต่ทว่าพวกมันก็ถูกวิกและวาสเกตตามเก็บไปได้อีก2ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลง
หลังจากเรื่องราวจบลงเจเน็ตนั้นก็ได้ถ่ายภาพสมใจอยากนะครับด้านวิกนั้นเดินมาหาเธอและบอกว่าเราลำบากด้วยกันมากเพื่องานนี้เขาขอบคุณเจเน็ตที่ช่วยและตอนนี้เธอไม่ใช่ตัวซวยแล้วเจเน็ตนั้นก็ยิ้มและบอกว่ายังไงเธอก็หลานนายพลนะวิกเลยแซวให้เธอชมเขาต่อหน้านายพลให้หน่อยเขาบอกว่าโอเคเธอชนะจะสั่งอะไรเขาดีล่ะเจเน็ตเลยขอให้เขายิ้มเพื่อที่เธอนั้นจะได้ถ่ายรูปของเขาก่อนจะหันไปหาวาสเกตที่ยอมแอคท่าเท่ๆกับปืนให้เธอถ่ายแบบเต็มใจจากนั้นเจคก็เดินลงมาถามวิกว่าเขายังอุตส่าห์รอดมาได้อีกนะนี่คิดจะตามมาทวงเงิน50เหรียญจริงๆหรอวิกเนี่ยกลับบอกว่ามันต้อง60เหรียญสิแต่เจคกลับทวงว่านี่เขาช่วยชีวิตวิกไว้นะวิกเลยยิ้มเจือนๆแล้วบอกว่าอย่ามาทวงบุญคนที่หลังล่ะด้านเจคก็ถามวิกว่ารู้ไหมทำไมเขาไม่คืนเงินเพราะวิกนานเล่นทิ้งเขาหายไปนานพอดูเลยเขาบอกว่าจะรอฟังเรื่องนี้จากวิกเมื่อเขาว่างแต่วิกตอบกลับกวนๆว่าได้สิถ้าเขาได้เงิน60เหรียญคืนมาก่อนซึ่งเจคนั้นก็บอกว่าลีดรอวิกอยู่ที่ชั้น2เวลาต่อมาเจเน็ตที่เดินตามมาก็ถามเจคว่าเขาเก่งอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่าเจคก็บอกว่าคนเป็นพระเอกอยู่ที่ไหนก็เก่งซึ่งเธอนั้นก็ยิ้มและหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเขาเป็นคนสุดท้ายและหนังก็จบลงเท่านี้นะครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้นั้นพล็อตเรื่องเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็จบแบบคาดเดาได้ง่ายมากนะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็รับคะแนนจาก IMDB ไป 3.0 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 15% เรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้นั้นคะแนนเนี่ยน้อยนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งตัดสินกันไปและผมอยากให้เพื่อนๆนั้นไปหาหนังเต็มมาดูกันนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและอย่าให้คะแนนมาตัดสินทุกอย่างนะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่ฐานทัพสหรัฐจ่าสิบตีบ๊อบลีสแวกเกอร์เขานั้นเป็นพลแม่นปืนสไนเปอร์และจ่าสิบตีดอนนี่เป็นพลชี้เป้าซึ่งทั้งสองคนนั้นก็เป็นคู่หูกันและได้เข้าร่วมทำภารกิจคุ้มครองเป้าหมายในชื่อทีมไวเปอร์โดยมี CIA เป็นกองบัญชาการที่ได้ยืมตัวของบ๊อบลีและดอนนี่มาทำภารกิจในครั้งนี้เวลาต่อมาในตอนที่พวกเขาได้ซุ่มอยู่นั้นเป้าหมายก็ได้มาถึงบ๊อบลีและดอนนี่ได้เปิดฉากกำจัดศัตรูเพื่อเคลียร์ทางให้เป้าหมายหลังจากที่เคลียร์ทางเสร็จและทันทีที่ภารกิจลุล่วงทีมไวเปอร์นั้นก็กำลังจะถอนตัวแต่ทว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือฝ่ายศัตรูมีกองกำลังมากกว่าที่ได้รับข่าวกองมาและพวกมันแห่กันมาเพิ่มอีกมากกว่า100คนอีกทั้งยังมีเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทั้งอากาศอีกด้วยด้านกองบัญชาการนั้นได้ตัดสินใจตัดขาดการเชื่อมต่อกับทีมไวเปอร์ซึ่งพวกเขาก็ทิ้งให้ทีมไวเปอร์นั้นเผชิญกับศัตรูทันทีท่ามกลางการลายล้อมจากศัตรูที่มีอาวุธครบมือทั้งอาวุธหนักระเบิดและเฮลิคอปเตอร์ทำให้ดอนนี่คู่หูของบ๊อบลีนั้นถูกยิงเข้าที่คอและเสียชีวิตทันทีจากนั้นบ๊อบลีก็ได้โชว์เทพยิงสไนเปอร์ใส่เฮลิคอปเตอร์ตกลูกลงสู่พื้นและสามารถหนีเอาตัวรอดมาได้36เดือนต่อมาบ๊อบลีได้เกษียณตัวเองออกมาอยู่ในป่าลึกเพียงลำพังพร้อมด้วยสุนัข1ตัวที่ชื่อว่าแซมซึ่งบ๊อบลีนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตัดขาดจากโลกภายนอกและมีเพียงแซมที่คอยอยู่เป็นเพื่อนเขาและหนังก็ตัดภาพไปที่แลงลีย์เวอร์จิเนียในห้องทำงานของพลเอกด้านคณะรัฐสภากำลังหารือกันเรื่องประวัติของบ๊อบลีและพวกเขาต้องการให้บ๊อบลีนั้นช่วยมาจัดฉากการสังหารประธานาธิบดีจากระยะไกลก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปหาบ๊อบลีที่บ้านและหนังก็ตัดมาที่บ้านของบ๊อบลีทันทีที่พลเอกไอแซคจอห์นสันและลูกน้องของเขามาถึงแม้ว่าบ๊อบลีนั้นจะไล่พวกเขากลับแต่พวกพลเอกไอแซคก็ขอเวลาคุยรายละเอียดเพียงแค่5นาทีก่อนจะโชว์เหรียญก้าหาญชนิดเดียวกันที่พ่อของบ๊อบลีมีก่อนที่เขาจะกลับออกไประหว่างที่บ๊อบลีเดินออกมาส่งเขาก็ได้แอบถ่ายเครื่องยนต์และป้ายทะเบียนรถไว้ด้านพลเอกไอแซคก็ได้หารือกับบ๊อบลีเกี่ยวกับแผนลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพลเอกไอแซคได้ข่าวกองมาว่าจะมีการลอบสังหารและอยากให้บ๊อบลีเข้ามาช่วยคิดถึงวิธีรับมือและวิธีที่จะยิงประธานาธิบดีในระยะมากกว่า1ไมล์ในงานแถลงการงานสาธารณะ3งานได้แก่บอลติมอร์ฟิลาเดลเฟียและที่วอชิงตันแม้ว่าบ๊อบลีจะไม่ชอบประธานาธิบดีคนปัจจุบันแต่ด้วยเลือดรักชาติเขาก็ไม่อาจมองข้ามไปได้อีกทั้งยังไม่อยากจะรู้สึกผิดถ้าเกิดการลอบสังหารจริงๆเขาจึงตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่วอชิงตันดีซีและไปตามพิกัดต่างๆเพื่อหามุมยิงของสไนเปอร์และก่อนไปเขาก็ได้จัดแจงปืนสไนเปอร์ของเขาให้เรียบร้อยบ๊อบลีถอดเข็มสลักปืนออกและพาแซมไปฝากคนรู้จักเลี้ยง
ตัดภาพมาที่วอชิงตันดีซีหลังจากที่บ๊อบลีไปยังสถานที่ต่างๆบัลติมอร์ฟิลาเดลเฟียและที่วอชิงตันบ๊อบลีก็ได้มาสรุปแผนให้กับนายพลไอแซคฟังถ้าเขาเป็นคนร้ายเขาจะสังหารประธานาธิบดีที่ฟิลาเดลเฟียสถานที่นี้มีที่เล็งสไนเปอร์ระยะไกลมากกว่า1ไมล์และกระสุนใช้เวลา 5-6 วิก่อนจะถึงเป้าหมายลำกล้องปืนต้องใหญ่กระสุนทำเองผสมทองแดงเพื่อลดผลกระทบจากลมและพลเอกไอแซคเองนั้นก็ตัดสินใจให้บ๊อบลีนั้นเข้ามาเป็นพลชี้เป้าในภารกิจนี้ตัดภาพมาที่ฟิลาเดลเฟียทุกหน่วยตึงกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประธานาธิบดีขณะที่อาร์คบิชอปแห่งเอธิโอเปียกำลังกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างนั้นบ๊อบลีก็ได้สังเกตการโดยรอบและได้ดูทิศทางลมก่อนจะได้รู้จักกับทิมมอนเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นหลังจากนั้นประธานาธิบดีก็ได้ขึ้นมามอบเหรียญพาราดอนให้กับอาร์คบิชอปก่อนที่จะกล่าวสุนทรพจน์และเป็นเวลาเดียวกันกับที่ลมสงบนิ่งและบ๊อบลีก็ได้บอกกับพลเอกไอแซคว่าเวลานี้ลงตัวที่สุดแล้วที่คนร้ายจะยิงประธานาธิบดีและให้จัดการกับคนร้ายได้เลยทันทีแล้วก็มีเวลาเพียง10วิในตอนที่บ๊อบลีย้ำอีกครั้งและหันมาบอกพลเอกไอแซคทันใดนั้นทิมมอนก็ยิงบ๊อบลีจากข้างหลังด้วยปืนสั้นและก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่อาร์บิชอปถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้วยปืนสไนเปอร์อัตโนมัติซึ่งประชาชนนั้นก็แตกตื่นวุ่นวายชุลมุนด้านบ๊อบลีที่โดนทิมมอนยิงก็กระโดดหลบออกจากหน้าต่างแม้ว่าทิมมอนนั้นจะพยายามตามยิงซ้ำแต่ว่าบ๊อบลีก็สามารถเอาตัวรอดหนีออกมาได้หลังจากที่บ๊อบลีโดนยิงและหนีออกมาพลเอกไอแซคก็สั่งให้ลูกน้องจัดฉากเคลียร์สถานที่ทำให้เหมือนเป็นฝีมือของบ๊อบลีด้านพลเอกไอแซคก็ได้เอาปืนของบ๊อบลีมาวางตรงตำแหน่งยิงประธานาธิบดีแต่หารู้ไม่ว่าก่อนออกจากบ้านนั้นบ๊อบลีได้ถอดสลักออกแล้วและปืนจะไม่สามารถใช้งานได้จากนั้นพลเอกไอแซคก็สั่งให้ลูกน้องตามฆ่าบ๊อบลีทันทีซึ่งทุกหน่วยก็ออกตามล่าบ๊อบลีทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศซึ่งในตอนนั้นบ๊อบลีก็ยังสามารถหลบออกมาได้ในสถานที่แห่งหนึ่งและเจอเข้ากับเจ้าหน้าที่ FBI ที่ยืนเฝ้าตรงจุดนี้เพียงคนเดียวก่อนที่บ๊อบลีจะแซงทำเป็นเจ็บจากการโดนยิงจากนั้นเขาก็จับ FBI ทุ่มลงพื้นทันทีที่เข้ามาประชิดตัวแล้วก็ได้แย่งปืนและขโมยรถและจับ FBI คนนั้นล็อกไว้กับรั้วประตูแต่ทว่าต่อมาทิมมอนเนี่ยก็ตามมาทันและปลดล็อกกุญแจมือให้กับเขาและหนังก็ตัดภาพมาที่บ๊อบลีอีกครั้งเขาได้ขับรถของ FBI ที่ขโมยมาเข้ามาหลบในร้านล้างรถไฮเทคโดยระบบอัตโนมัติก่อนที่เขาจะทำการห้ามเลือดและรักษาแผลแบบชั่วคราวด้วยชุดปฐมพยาบาลที่มีแม้ว่าทิมมอนจะยิงโดนบ๊อบลีแต่ก็โชคดีนะครับที่ไม่โดนจุดสำคัญหลังจากที่ทำแผลเสร็จบ๊อบลีได้หลบหนีจากการล้อมจับมาจนถึงทางตันก่อนที่เขาจะตัดสินใจขับรถตกลงไปในแม่น้ำและดำน้ำหนีไปเพื่อก่อข้างเรือบรรทุกสินค้าและหลบหนีเข้าฝั่งซึ่งการตามล่าเขานั้นก็ยังคงตามล่าเหมือนเดิมเพราะยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้แม้ว่า FBI จะดึงรถขึ้นมาจากน้ำแต่ก็ไม่เจอตัวของบ๊อบลีนะครับและท่ามกลางการแถลงข่าวของสื่อทุกสำนักเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ FBI ที่ถูกบ๊อบลีทำร้ายซึ่งตำรวจท้องถิ่นนั้นก็อ้างตัวว่ายิงบ๊อบลีได้2นัดส่วนด้านบ๊อบลีนั้นเขาก็ได้หลบหนีจนมาขโมยรถคันหนึ่งเขาต่อสายตรงและขับหนีออกมาจนถึงร้านขายของชำเพื่อหาชุดทำแผลก่อนที่เขาจะพบว่าหน้าของตัวเองนั้นถูกออกข่าวไปทั่วจากนั้นบ๊อบลีก็ได้ทำการดับไฟร้านของชำก่อนที่เขาจะเข้ามาซื้อของและหลบมาทำแผลในปั๊มน้ำมันล้างแห่งหนึ่งซึ่งบ๊อบลีนั้นก็ทำการรักษาแผลด้วยตัวเองอีกครั้งก่อนจะพางหน้าพางตัวและมุ่งหน้าหลบหนีต่อไปและหนังก็ตัดภาพมาที่เคนตักกี้บ้านของซาร่าแฟนสาวของดอนนี่ที่เป็นคู่หูของบ๊อบลีที่เขายังคงคิดถึงเพื่อนและส่งดอกไม้มาที่บ้านหลังนี้ทุกปีเพื่อระลึกถึงดอนนี่ด้านบ๊อบลีนั้นก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากซาร่าถึงแม้ว่าเธอจะกลัวแต่ก็ยังให้ความช่วยเหลือนะครับและเธอนั้นก็เผลอกดโทรหาตำรวจก่อนที่จะวางสายทิ้งไปโดยไม่พูดอะไรแต่ทว่าตำรวจนั้นก็ได้โทรกลับแต่ซาร่าเนี่ยก็ได้บอกปัดไปว่าหมาในชนถังขยะล้มซึ่งด้านบ๊อบลีนั้นก็อยากให้ซาร่าช่วยทำแผลให้กับเขาก่อนที่เขาจะเขียนลิสต์รายการของที่ต้องใช้ให้ซาร่านั้นไปกระจายซื้อหลายล้านตัดภาพมาที่เจ้าหน้าที่ FBI นิโคลัสเมลฟิตคนที่ถูกบ๊อบลีทุ่มและแย่งอาวุธปืนและรถไปเขายังคงสงสัยในคำพูดของบ๊อบลีในตอนที่เจอวันนั้นและพยายามสืบหาข้อมูลต่างๆด้วยตัวเองแม้ว่าเพื่อนร่วมงานจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
ซึ่งเขานั้นก็พบเบาะแสหลายๆอย่างที่มีพิรุธเขาสงสัยในความสามารถของบ๊อบลีที่จะยิงพลาดเป้าหมายไปถึง2ฟุตรวมถึงคำพูดให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวของทิมมอนแม้ว่าเขาอยากจะไปคุยกับทิมมอนแต่มันก็สายไปแล้วหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีผ่านไป1คืนทิมมอนก็ถูกฆ่าตายในตอกลึกแถวบ้านนั้นยิ่งทำให้เขาสงสัยเข้าไปอีกและเขาก็จะไม่หยุดสืบหาความจริงต่อไปตัดภาพมาที่บ้านของซาร่าหลังจากที่บ๊อบลีล้มยาสลบให้ตัวเองซาร่าก็เริ่มทำการพากระสุนออกและเย็บแผลให้กับบ๊อบลีก่อนที่เขาจะฟื้นขึ้นมาอีกวันแล้วเขาก็พบว่าแซมมาของเขาถูกพวกมันจัดการแล้วซึ่งเขานั้นก็โกรธมากก่อนที่เขาจะวางแผนดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปและขอให้ซาร่าช่วยเขาและซาร่าเองนั้นก็นำปืนสไนเปอร์ของดอนนี่มาให้กับบ๊อบลีใช้แม้ว่าบ๊อบลีจะยังรู้สึกผิดต่อดอนนี่ที่พาคู่หูของเขาไปตายแต่ทว่าซาร่าก็ได้ปลอบใจเขาตัดภาพมาที่เมลฟิสหลังจากการตามสืบของเขาก็ได้พบกับระบบเล็งเป้าจากระยะไกลพอการขึ้นไปดูจุดยิงตามสถานที่ต่างๆและพบร่องรอยของฐานตั้งอาวุธก่อนที่เขาจะทำการสืบค้นต่อตัดภาพมาที่ร้านอาหารซาร่าได้มาเจอกับเมลฟิสก่อนจะให้รหัสเครื่องยนต์ของพลเอกไอแซคที่เคยถ่ายไว้ด้านบ๊อบลีเนี่ยก็รู้ทันว่าทำแบบนี้ FBI จะทำตามสุดของตัวเองและเหยื่อก็ติดกับแต่ทว่าระหว่างที่บ๊อบลียืนสังเกตการอยู่นั้นก็มีตำรวจ2นายพร้อมสุนัขตำรวจเข้ามาขอตรวจค้นก่อนที่พวกเขาจะเกิดการต่อสู้กันจากนั้นบ๊อบลีก็ยังเอาวิทยุและเปลี่ยนชุดและหลบหนีออกมาตัดภาพมาที่เมลฟิสหลังจากที่ได้เล่เครื่องยนต์เมลฟิสเขาก็เข้าสืบค้นข้อมูลทันทีด้านเมลฟิสนั้นแอบเข้าไปในห้องลับเฉพาะตำรวจเพื่อค้นหาฐานข้อมูลและเมลฟิสก็เจอว่าสิ่งนั้นเป็นข้อมูลระดับสูงซึ่งเมลฟิสเขาก็ไม่สามารถเข้าตรวจค้นฐานข้อมูลได้โดยระบบป้องกันเดลต้าก่อนจะมาขอรหัสจากเพื่อนร่วมงานของเขาเพื่อเข้าดูข้อมูลระดับสูงนั้นและทันใดนั้นพลเอกไอแซคก็รู้ทันทีว่ากำลังมีคนตามสืบเรื่องของเขาก่อนจะส่งลูกน้องมาลักพาตัวของเมลฟิสไประหว่างที่เมลฟิสกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ข้างถนนจู่ๆก็มีรถตู้สีดำมาจอดเทียบข้างเขาและอุ้มตัวเขาขึ้นรถและมีเพียงโทรศัพท์ที่ตกทิ้งไว้บนถนนด้านเมลฟิสนั้นถูกลักพาตัวมายังสถานที่ที่ห่างไกลซึ่งก็คือท่าเรือล้างแห่งหนึ่งเขาถูกมัดตึงไว้กับขื่ออาคารและโดนทรมานเพื่อเค้นถามผ่านทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับการตามสืบในครั้งนี้ซึ่งลูกสมุนของพลเอกไอแซค3คนยังคงซ้อมและทรมานเขาอย่างต่อเนื่องก่อนจะวางแผนจัดฉากให้เขายิงตัวตายระหว่างที่จัดฉากนั้นบ๊อบลีก็ได้ยิงสไนเปอร์เข้ามาแต่ไกลในระยะ200หลาและพวกมันทั้ง3คนก็โดนเก็บทั้งหมดและเขานั้นก็สามารถช่วยเมลฟิสไว้ได้แม้ว่าเมลฟิสจะหัวเสียอย่างมากที่รู้ว่าบ๊อบลีนั้นใช้เขาเป็นนกต่อเมลฟิสเนี่ยจะเสนอให้บ๊อบลีมอบตัวเพราะเขาจะหาทนายให้แต่ทว่าบ๊อบลีนั้นก็ได้บอกว่ากฎหมายไม่อาจจะทำอะไรพวกมันได้และอีกอย่างมันก็ได้ฆ่าแซมดังนั้นบ๊อบลีต้องการจะตามเก็บพวกมันทั้งแก๊งก่อนที่บ๊อบลีจะยื่นข้อเสนอให้กับเมลฟิสแม้ว่าเมลฟิสจะคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมลฟิสนั้นก็จะถูกส่งไปสอบสวนและอีกไม่นานก็คงถูกไล่ออกเมื่อเขาตระหนักได้แบบนี้จากนั้นเมลฟิสก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับบ๊อบลีและหนังก็ตัดภาพมาที่เทนเนสซีนครหลวงของคนเล่นปืนบ๊อบลีและเมลฟิสได้มาหายอดเกจิปรมาจารย์เรื่องปืนเพื่อมาทันในสิ่งที่บ๊อบลีไม่รู้เกี่ยวกับการปรับแต่งลูกกระสุนและยิงหนึ่งนัดจากปืนกระบอกหนึ่งให้เหมือนยิงจากปืนอีกกระบอกหนึ่งโดยใช้อีกปืนหนึ่งเพียงการยิงนัดเดียวทันใดนั้นยอดปรมาจารย์ปืนก็ได้อธิบายว่าสามารถทำได้แต่ต้องใช้กระสุนลูกเดิมที่ไม่มีรอยยิงจากปืนกระบอกแรกและการใช้กระดาษพันหุ้มกระสุนเคลือบกระดาษไม่ให้โดนกับโลหะในรังเพลิงซึ่งยิงแล้วปืนจะสะอาดกระดาษจะลอกออกตรงปากกระบอกปืนและไม่ทิ้งร่องรอยการยิงซึ่งบ๊อบลีนั้นก็ได้ถามต่อในคำถามที่2เกี่ยวกับนักแม่นปืนที่สามารถยิงสไนเปอร์ได้ในระยะ 2,000 หลาก่อนจะรู้ว่าเขาคือมิเคโลนักแม่นปืนชาวรัสเซียที่บ๊อบลีเคยเจอคนที่อยู่กับพลเอกไอแซคตัดภาพมาที่พลเอกไอแซคหลังจากที่เขารู้ว่าบ๊อบลีสามารถสืบเจอว่าใครคือมือปืนที่แท้จริงในการลอบสังหารประธานาธิบดีในครั้งนี้และเขาก็ตั้งใจที่จะวางแผนให้มิเคโลเป็นเหยื่อล่อให้บ๊อบลีนั้นเข้ามาหาเองก่อนที่เขาจะมาเจอกับท่านสมาชิกวุฒิสภาที่มีชื่อว่ามาธาน่าผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอาร์บิชอปในครั้งนี้เพื่อขออนุญาตเอาเครื่องบินลงโดยไม่ต้องผ่านการตรวจค้นจากตม.เพราะเขาจะขนทหารฝีมือดีจากเอธิโอเปียมาพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อมาจบคดีกับบ๊อบลี
และหนังก็ตัดภาพมาที่บ้านของซาร่าในตอนที่เธอกำลังเปลี่ยนชุดลูกสมุนของพลเอกไอแซคก็ได้บุกเข้ามาเธอไหวตัวทันได้และเอาลูกซองยิงมันตายไป1คนแต่ทว่าก็มีอีกคนพุ่งมาจากด้านหลังและจ่อปืนเข้าที่หัวของเธอก่อนจะลักพาตัวเธอไปและหนังก็ตัดมาที่บ๊อบลีบ๊อบลีเนี่ยก็ได้พาเบลฟิตมาฝึกสังเกตการและฝึกฝนฝีมือเพื่อการต่อสู้ในภารกิจนี้ก่อนที่พวกเขาจะพากันไปช้อปปิ้งซื้อของจำเป็นที่ต้องใช้หลังจากนั้นพวกเขาก็พากันประกอบอาวุธและผลิตระเบิดก่อนจะสอนวิธีการยิงสไนเปอร์ให้กับเมลฟิตหลังจากที่ทุกอย่างเตรียมพร้อมบ๊อบลีเนี่ยก็ได้บุกมาที่ลินเบิร์กในเวอร์จิเนียโดยมีเมลฟิตคอยส่องกล้องชี้พิกัดให้ส่วนบ๊อบลีนั้นก็บุกเข้ามาข้างในบ้านพักระหว่างทางที่บุกเข้าไปบ๊อบลีนั้นก็ได้วางระเบิดไว้รอบๆและเก็บเหล่าลูกสมุนที่คอยเฝ้าอารักขาตามพิกัดที่เมลฟิตบอกก่อนที่เขาจะบุกเข้ามาถึงห้องของมิเคโลและจัดการกับเขาแต่ทว่ามิเคโลนั้นเลือกจะฆ่าตัวตายเองก่อนที่บ๊อบลีจะรู้ความจริงเกี่ยวกับการสังหารอาร์บิชอปและคดีทรมานทหารอิรักในคุกที่มีเพียงทหารชั้นผู้น้อยโดนเก็บปิดปากและมีเพียงทหารชั้นผู้ใหญ่ที่รอดชีวิตและยังใช้ชีวิตสุขสบายและเหตุการณ์สังหารหมู่ในแอฟริกาการล้างบางหมู่บ้านเพื่อให้หลบออกจากเส้นทางสร้างท่อส่งน้ำมันและมีประชาชนคนบริสุทธิ์มากกว่า400ศพทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถูกฝังอยู่ใต้สถานีส่งน้ำมันจากเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อ3ปีก่อนที่ทีมไวเปอร์นั้นได้ทำการคุ้มกันให้ก่อนจะถูกตัดหางปล่อยวาร์ปหลังจากที่เมคเคโลตายเมลฟิตนั้นก็ได้ส่งสัญญาณบอกบ๊อบลีว่ามีทหารจำนวนมากบุกเข้ามาและล้อมเขาเอาไว้แล้วก็แน่นอนนะครับว่าเกิดการปะทะขึ้นทันทีซึ่งบ๊อบลีนั้นก็ยังสามารถจัดการศัตรูได้อย่างใจเย็นแม้ว่าเมลฟิตจะตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยแต่ทว่าด้วยการชี้นำของบ๊อบลีและเมลฟิตก็สามารถจัดการศัตรูได้ด้านเมลฟิตนั้นก็ทำการระเบิดไพ่บอมและด้วยแก๊สตามจุดต่างๆที่บ๊อบลีได้วางเอาไว้รอบบ้านทันทีที่ระเบิดทำงานบ๊อบลีก็ได้ยิงฝ่าพวกมันออกมาและเมื่อมาถึงจุดนัดพบเขานั้นก็ระเบิดบ้านทั้งหลังทิ้งในตอนที่วิ่งหนีนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ยิงไล่เขามาจากด้านหลังจากนั้นพวกเขา2คนก็วิ่งหาเขาที่กำบังก่อนที่บ๊อบลีจะให้เมลฟิตไปวิ่งล่อเป้าเฮลิคอปเตอร์ทันทีที่เฮลิคอปเตอร์บินมาถึงตำแหน่งถังน้ำมันบ๊อบลีเนี่ยก็ยิงอัดจนถังระเบิดและเกิดเปลวเพลิงทำให้เปลวไฟนั้นพุ่งสูงขึ้นและไปโดนเฮลิคอปเตอร์และก็เกิดการระเบิดขึ้นจากนั้นทั้งสองคนก็หลบหนีออกมาและข่าวการบูทระห่ำของบ๊อบลีและเมลฟิตในครั้งนี้ก็ไปถึงหูของ FBI แม้ว่าพวกเขาไม่อยากเชื่อว่าจะพบลายนิ้วมือของเมลฟิตปะปนอยู่ปลอกกระสุนก็ตามก่อนที่พวกเขาจะตามแกะรอยสัญญาณโทรศัพท์หลังจากที่เมลฟิตโทรหาฮาร์เวิร์ดหัวหน้า FBI ของเขาทันใดนั้นพลเอกไอแซคก็โทรมาหาบ๊อบลีแม้ว่าทั้งสองจะยื่นข้อเสนอเพื่อยุติเรื่องนี้แต่ทว่าบ๊อบลีนั้นก็ยังไม่ยอมจบง่ายๆและเขายังมีหลักฐานบันทึกเสียงคำสารภาพของมิเคโลเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่จะดึงทั้งมาธนาและพลเอกไอแซคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก่อนที่จะเกิดการเจรจาส่งมอบตัวซาร่าและกับไฟล์วิดีโอบันทึกเสียงและหนังก็ตัดภาพมายอดเขาสูงแห่งหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยหิมะการนัดแลกเปลี่ยนตัวประกันได้เกิดขึ้นที่นี่โดยมีพลเอกไอแซคและสวมาธนามาพร้อมด้วยลูกน้องที่คุมตัวของซาร่าไว้ระหว่างที่เมลฟิตจะเดินมาแลกเปลี่ยนตัวประกันนั้นเขาก็ถูกยิงจากมือสไนเปอร์ฝั่งพลเอกไอแซคที่แอบซุ่มอยู่แต่ทว่ามันก็ถูกบ๊อบลีเก็บตามหลังทันทีที่เผยตำแหน่งหลังจากนั้นเมลฟิตก็ลุกขึ้นเดินอีกครั้งเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่บ๊อบลีไล่เก็บนักแม่นปืนคนอื่นๆที่คอยซุ่มยิงอยู่นั้นจนทำให้พวกพลเอกไอแซคและมาธนาตกใจกลัวดานลูกสมุนที่จับตัวซาร่าไว้ก็ขู่ให้บ๊อบลีนั้นเหนี่ยวไกใส่โดยเอาซาร่านั้นเป็นที่กำบังแต่ด้วยความชำนาญของบ๊อบลีนั้นเขาก็สามารถยิงตัดอากาศและตัดมือและแขนของลูกสมุนไปบ๊อบลีเนี่ยก็สามารถช่วยชีวิตซาร่าไว้ได้ก่อนจะเข้ามาแสดงตัวกับพวกเขาระหว่างนั้นซาร่าก็ได้เก็บปืนสั้นและยิงอัดเข้าไปที่ลูกสมุนของพลเอกไอแซคที่จับตัวเธอมาระหว่างการเจรจาแลกตัวประกันนั้นเฮลิคอปเตอร์ของ FBI ก็มาถึงบ๊อบลีนั้นได้เผาหลักฐานเดียวที่เขามีต่อหน้าสวมาธนาและพลเอกไอแซคก่อนที่จะปล่อยให้พวกเขาเดินจากไปพอบ๊อบลีรู้ว่าหลักฐานพวกนี้ทำอะไรพวกมันไม่ได้และหลักฐานพวกนี้ก็จะหายไปเมื่อเข้าสู่กระบวนการยังไงคนระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ก็จะปิดเงียบกับเรื่องนี้ต่อไปบ๊อบลีนั้นยอมมอบตัวกับ FBI และเข้ารับการสอบสวนก่อนที่พลเอกไอแซคจะประกาศชัยชนะและบ๊อบลีนั้นก็ถูกจับกุมและหนังก็ตัดภาพมาที่กระทรวงยุติธรรมในวอชิงตันดีซีดานเมลฟิตก็เข้ามาทักทายกับบ๊อบลีและทั้งสองคนก็จับมือกันแต่ทว่าในมือของเมลฟิตนั้นมีลูกกระสุนปืนกุมไว้อยู่
ด้านเมลฟิตก็แอบส่งกระสุนปืนให้กับบ๊อบลีเพื่อใช้ในการบรรยายความบริสุทธิ์ของตัวเองในครั้งนี้ในห้องประชุมพวกเขานั้นได้เตรียมปืนของบ๊อบลีที่ยึดได้จากการซุ่มยิงในวันเกิดเหตุมาวางไว้ต่อหน้าเขาก่อนจะถามกับหน่วย FBI ว่ามีใครยุ่งอะไรกับปืนหรือไม่และให้เมลฟิตเป็นคนอาสาที่จะยอมตายต่อความบริสุทธิ์ของเขาทันใดนั้นบ๊อบลีเนี่ยก็ใส่กระสุนเข้าไปในปืนแล้วก็ขึ้นลำกล้องและเล็งมันมาที่เมลฟิตก่อนจะหันปืนมาที่พลเอกไอแซคและลั่นไกใส่แต่ทว่าปืนนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแต่อย่างใดจากนั้นบ๊อบลีก็วางปืนลงและอธิบายต่อว่าปืนของเขานั้นสามารถเหนี่ยวไกเล่นได้ทั้งวันเพราะปืนทุกกระบอกของเขาจะถูกสับเปลี่ยนเข็มแทงชนวนทุกครั้งที่ออกจากบ้านและต้องใช้ไมโครมิเตอร์วัดถึงจะรู้ว่าปืนนั้นยิงไม่ได้ก่อนที่เขาจะบอกว่าตัวเองตกเป็นแพ้แต่ทว่าพลเอกไอแซคก็ได้ปิดการประชุมและไม่มีหลักฐานอะไรเอาผิดได้แม้ว่าเมลฟิตจะเอารูปเหตุการณ์สังหารหมู่ในแอฟริกาให้กับประธานดูก็ตามแต่ทว่าหมู่บ้านนั้นมันอยู่นอกเขตพื้นที่ของกฎหมายสหรัฐเขาไม่มีอำนาจไต่สวนก่อนที่พลเอกไอแซคจะประกาศชัยชนะอีกครั้งแล้วก็เดินจากไปซึ่งด้านประธานนั้นเขาก็สรุปผลการไต่สวนเขาปัดมนทินให้กับบ๊อบลีทุกข้อกล่าวหาก่อนจะพูดเชิงแนะนำว่ามีเพียงยุคคาวบอยเท่านั้นที่ใช้ปืนตัดสินกันตัดภาพมาที่บ้านของสว.มาธนาพลเอกไอแซคได้เปิดฉลองชัยชนะที่มีต่อบ๊อบลีระหว่างที่ทั้งสองนั้นดีใจล่าเริงอยู่นั้นซากศพก็ได้หล่นลงมาต่อหน้าพวกเขาซึ่งพลเอกไอแซคก็รู้ทันทีว่านี่เป็นฝีมือของบ๊อบลีแม้ว่าพวกเขาจะพยายามหลบหนีแต่ก็ไม่สามารถหนีออกไปได้พอรถเนี่ยก็ถูกระเบิดและบ๊อบลีนั้นก็ย่องเบาเข้ามาใต้ถุนบ้านและไล่เก็บพวกมันทีละคนก่อนที่เขาจะเดินตรงมาและถึงคิวของสว.มาธนาแม้ว่ามันจะร้องขอชีวิตและยื่นข้อเสนอต่างแต่ว่าบ๊อบลีนั้นก็ไม่สนใจพร้อมลั่นไกใส่มาทันทีและจัดฉากว่าพลเอกไอแซคนั้นเป็นคนก่อเหตุจากนั้นบ๊อบลีก็จุดระบบแก๊สและทำการระเบิดบ้านทั้งหลังทันทีและสามารถหลบหนีออกมาได้และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก็จบลงนะครับก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าตอนจบของเรื่องนั้นบ๊อบลีก็สามารถแก้แค้นให้กับตัวเขาเองและคู่หูของเขาได้เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่เหล่าทหารที่สำรวจกันอยู่และภาพจากมุมสูงทำให้เรานั้นเห็นทหาร2นายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อว่าคีสคายเป็นมือสไนเปอร์พระเอกของเรื่องนะครับกับมาร์คลีคู่หูของเขาที่ทำหน้าที่คอยระวังหลังให้กับเหล่าทหารอยู่ในตอนนั้นคิสได้เห็นชายคนหนึ่งได้ถือโทรศัพท์ยืนอยู่บนดาดฟ้าจึงรายงานไปแต่ไม่นานชายคนนี้กลับรีบร้อนเดินลงจากตึกด้านคิสก็มองตามลงไปและก็พบว่ามีหญิงสาวและเด็กชายเดินออกมาจากตึกซึ่งเธอนั้นก็แอบซ่อนระเบิดเอาไว้ในแขนเสื้อและหยิบมันออกมาและส่งให้กับเด็กชายหลังจากที่รายงานไปคิสเนี่ยต้องตัดสินใจทุกอย่างด้วยความกดดันเขามองไปที่เด็กชายที่อุ้มระเบิดและวิ่งเข้าหารถถังซึ่งภาพก็ตัดไปที่คิสที่ยังเป็นเด็กเขายิงปืนไปที่กวางด้านคิสนั้นเขาก็ดีใจและหันไปยิ้มกับพ่อก่อนจะวิ่งไปหากวางแต่ทว่าก่อนจะไปถึงตัวมันคิสนั้นก็รีบทิ้งปืนลงกับพื้นในตอนนั้นเสียงของพ่อก็ดังขึ้นและเรียกเขากลับไปและเตือนว่าห้ามทิ้งปืนอีกเด็ดขาดในวันต่อมาคิสและครอบครัวต้องไปที่โบสถ์และพวกเขาก็ได้สวดมนต์กันในช่วงอาหารเย็นพ่อของคิสสอนเขาถึงความแตกต่างระหว่างแกะหมาป่าและหมาเลี้ยงแกะพ่อเขาบอกว่าคนที่บอกตัวเองว่ามัจจุราชนั้นไม่มีอยู่จริงจนความตายคืบคลานมาถึงตัวแต่กลับไม่รู้วิธีป้องกันคนพวกนั้นเรียกว่าแกะส่วนพวกนักล่าที่ใช้ความรุนแรงกับคนอ่อนแอนั่นคือหมาป่าแต่มีแค่ส่วนน้อยที่จะใช้กำลังของตนปกป้องพวกพ้องคนสำคัญของจากหมาป่าและนั่นแหละคือหมาเลี้ยงแกะและภาพก็ตัดไปที่น้องชายของคิสที่ถูกเด็กอัตภานยำสเลด้านคิสที่เห็นจึงตรงเข้ามาจัดการเด็กอัตภานคนนั้นไปและหนังก็ตัดกลับมาที่โต๊ะอาหารแบบเดิมพ่อของคิสเขาวางสายเข็มขัดลงบนโต๊ะพ่อบอกว่าที่พวกเขาต้องทำคือปกป้องครอบครัวเขาบอกคิสว่าถ้ามีใครมารังแกหรือแกล้งน้องชายพ่ออนุญาตให้คิสจัดการได้และสิ่งที่พ่อสอนนั้นคืออยากให้เขาเป็นหมาเลี้ยงแกะนั่นเองเวลาผ่านไปหลายปีคิสเนี่ยเติบโตเป็นชายหนุ่มในกลางดึกคืนนั้นคิสก็ได้ไปแข่งขี่ม้าพยศก่อนจะออกไปโชว์ลีลาควบม้ายังดุเดือดและทุกอย่างก็อยู่ภายใต้สายตาของน้องชายที่มีชื่อว่าเจฟที่เขานั้นภูมิใจในตัวพี่ชายมากๆก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะกลับถึงบ้านพอเข้าบ้านคิสได้เดินตรงไปที่ห้องนอนเพื่อจะเซอร์ไพรส์มันให้กับซาร่าภรรยาของเขาแต่ว่าเขาก็มาเจอภาพบาดตาบาดใจเมื่อโดนภรรยาของเขาเซอร์ไพรส์กลับซึ่งเธอนั้นก็เล่นจำจี้กับชายชู้อยู่
ด้านคริสที่วินแตกเขาเนี่ยก็เดินไปล็อกคอมันก่อนจะไล่มันออกจากบ้านด้านซาร่าก็บอกคริสว่าที่เธอทำแบบนี้ก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเขาที่ชอบจะหายตัวไปกับน้องชายและทิ้งเธอไว้เพียงลำพังแต่คริสเนี่ยก็ไม่ฟังและไล่เธอออกจากบ้านไปต่อมาคริสได้มาดื่มเบียร์และคุยกับเจฟน้องชายอยู่ในตอนนั้นเสียงจากโทรทัศน์ก็ทำให้เขาสนใจมันเป็นข่าวการวางระเบิดกงสุลสหรัฐและมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากในวันรุ่งขึ้นคริสที่หัวใจเต็มไปด้วยไฟรักชาติเขาต้องไปสมัครเพื่อขอรับใช้ชาติออกรบซึ่งนายทหารนั้นก็แนะนำให้เขาเข้าร่วมกับหน่วยซิลซึ่งในแต่ละวันนั้นพวกเขาถูกฝึกอย่างหนักแต่ทว่าคริสนั้นเขาก็สามารถผ่านมาได้ภายในงานเลี้ยงฉลองคริสนั้นได้เข้ามาชวนคุยกับสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเทย่าเธอถามคริสว่าเขาทำงานอะไรคริสบอกว่าเขานั้นเพิ่งจะเป็นหน่วยซิลได้ไม่นานและจะฝึกเป็นพลสไนเปอร์ต่อแต่ทว่าผู้สาวนั้นก็บอกว่าเธอนั้นรังเกียจหน่วยซิลที่หญิงยโสเอาแต่ใจและคิดว่าทำอะไรก็ได้คริสได้บอกเธอว่านั้นฟังดูไม่ยุติธรรมเพราะเขาทำสิ่งนี้เพราะต้องการรับใช้ชาติและเขาเสียใจที่น้องสาวเธอเจอคนแบบนั้นแต่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นก่อนจะขอตัวจากไปแต่สาวสวยเนี่ยกลับรังให้เขาอยู่ต่อและเธอบอกแค่ว่าไม่อยากแต่งงานกับคนที่มาจากหน่วยซิลเองนะและนั่นก็ทำให้คริสนั้นใจเย็นขึ้นมาและทั้งคู่ก็ได้คุยกันต่อนะครับในเช้าวันต่อมาคริสที่ต้องฝึกยิงในสนามเป็นครั้งแรกด้านครูฝึกก็บอกให้รู้สึกถึงลมหายใจที่ซึมซับผ่านร่างกายและยิงให้มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการเต้นของหัวใจด้านคริสที่ยิงเข้าเป้าก็ทำให้ครูฝึกนั้นหันมาสนใจในตัวเขาต่อมาคริสนั้นก็โทรหาเทย่าเขาแซวเธอผ่านระบบฝากข้อความและทั้งสองคนนั้นก็พูดคุยหยอกล้อกันในวันต่อมาคริสกลับไปซ้อมยิงปืนที่สนามฝึกครูฝึกสอนให้เขาเล็งพลาดน้อยลงและในครั้งนี้คริสก็ทำผลงานได้ดีจนครูฝึกนั้นเริ่มจับตามองเขาเป็นพิเศษในวันต่อมาคริสได้นัดเทย่าออกมาเที่ยวคริสนั้นยิงปืนของเล่นและได้ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เป็นของรางวัลให้เทย่าเขาพาเธอนั้นเดินเล่นเทย่าเนี่ยก็ถามว่าเขาอยากเป็นทหารมานานแล้วหรอคริสเนี่ยก็ตอบว่าเปล่าใจจริงเขาอยากเป็นคาวบอยแต่คิดว่าเขาคงทำได้ดีกว่านั้นเลยมาเป็นทหารเทย่าเนี่ยบอกเขาว่าแม่ชอบแซวเธอว่าคบแต่ผู้ชายเลวๆคริสนั้นก็บอกเธอว่าเพราะเธอเลือกผิดเลยมาอยู่กับเขาในตอนนี้และเขานั้นชอบเทย่าที่เป็นแบบนี้แต่ทว่าจู่ๆเธอก็ถามคริสว่าเขาเคยคิดไหมว่าจะเป็นยังไงถ้ามีคนจริงๆยืนอยู่หลังปืนด้านคริสนั้นก็บอกเทย่าว่าเขาคงคิดแค่ว่าจะทำหน้าที่ได้เมื่อต้องทำในวันรุ่งขึ้นครูฝึกที่เห็นคริสยิงพลาดเป้าเขาเนี่ยก็แซวให้คริสหลับตาลงอีกข้างไหมเพื่อจะดีขึ้นคริสเลยบอกว่าถ้าปิดตาเขาคงมองไม่เห็นอะไรและมันเหมือนจะมีบางอย่างที่ผืนด้านครูฝึกที่เริ่มหัวเสียก็บอกว่ามันมีแต่เป้าและครูจะลงโทษคริสให้วิดพื้น50ครั้งถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้ด้านคริสก็เล็งไปที่ผืนและเหนี่ยวไก่กระสุนนั้นพุ่งตรงเข้ามาใส่งูจนมันกระเด็นขึ้นมาเขาพูดกับครูฝึกว่าถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตผมน่ะยิงโคตรแม่นและหนังก็ตัดมาที่เทย่ากับคริสเทย่าบอกว่าเธอนั้นกลัวคริสก็เพราะว่าคริสนั้นนับวันยิ่งถูกฝึกหนักจนเขานั้นอาจลืมตัวตนไปและเธอนั้นก็กลัวว่าเรานั้นจะเข้ากันไม่ได้ด้านคริสเลยบอกเทย่าว่าเขารักเธอและเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเทย่าเลยบอกว่าถ้าจะพูดแบบนั้นเขาเนี่ยต้องมีแหวนนะในเวลาต่อมาคริสนั้นได้แต่งงานกับเทย่าและทั้งคู่นั้นก็มีความสุขมากนะครับแต่ทว่าก็มีความสุขได้ไม่นานคริสนั้นก็ถูกเรียกตัวไปปฏิบัติการแล้วคริสเนี่ยเปิดหน้าอกโชว์ตาหน่วยซิลและบอกว่าเขาเนี่ยก็พร้อมลบแล้วเช่นกันเขาบอกเทย่าว่าเขาต้องไปถึง6อาทิตย์แต่เธอเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาและคริสนั้นก็เตรียมการไว้หมดแล้วด้านเทย่าบอกว่าหัวใจเขาเต้นแรงมากคริสเนี่ยก็บอกเธอว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่จะไปลบก่อนที่เขาจะหันไปมองน้องชายต่อมาในระหว่างเดินทางหัวหน้าหน่วยวินสตันบอกพวกเขาว่านี่คือดินแดนฟาลูจาที่แสนจะอันตรายคริสนั้นที่นั่งอยู่ก็หยิบไบเบิลใส่ไว้ในเสื้อในระหว่างนั้นหัวหน้าเนี่ยก็บอกว่าสไนเปอร์นั้นจะต้องจับคู่ทหารที่เฝ้าระวังหลังเพื่อคอยคุ้มกันหน่วยทหารและหน้าที่ของพวกเขาคือคุ้มกันและพาพวกนั้นกลับบ้านอย่างปลอดภัยพอลงจากรถและออกเดินทางเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงมาร์คคู่หูของคริสได้บอกคริสว่าฝ่ายตรงข้ามมีสไนเปอร์ที่ยิงจากระยะ500หลาที่มีชื่อว่ามุสตาฟาแถมยังเคยลงแข่งโอลิมปิกมาด้วยภาพตัดมาที่คริสในตอนต้นเรื่องคริสตัดสินใจเหนี่ยวไก่สังหารเด็กชายลงไปหญิงสาวที่เห็นแบบนั้นเธอรีบวิ่งไปหยิบระเบิดแต่ก็ถูกคริสยิงจนเสียชีวิตไปนะครับเมื่อกลับถึงห้องพักคริสเนี่ยก็เจอกับบิ๊กเกิลเขาชมคริสถึงเรื่องที่ได้ฟังจากมาร์คว่าคริสนั้นเจ๋งมากแต่คริสนั้นดูไม่ดีใจเลย
เช้าวันต่อมาเหล่าทหารนั้นก็เดินสำรวจกันและมีศพหล่นลงมาซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของพระเอกแต่ทว่าตอนนั้นก็มีรถขับซิ่งเข้ามาหาพวกเขาดานคิสที่เห็นแบบนั้นเขาก็เล็งยิงเข้าเป้าไปกลางกระบาลแต่ในมือของคนขับกลับมีระเบิดมือของชายคนนั้นคลายออกซึ่งมันก็เกิดระเบิดขึ้นในตอนนั้นคริสเขาเนี่ยก็จัดการพวกคนร้ายตายไปหลายคนตกดึกคืนนั้นกับมีชายท่าทางน่าสงสัยถือปืนเดินเข้าไปในตึกและสังหารเหล่าทหารไป2คนลุงเช้าวันต่อมาวินสตันพูดถึงเรื่องสไนเปอร์ที่สอยทหารล่วงไปเมื่อคืนวินสตันถามว่าเขาได้เก็บไปเท่าไหร่ด้านคิสก็บอกไปว่าได้ไป8แต่พอเมื่อคืนมือสไนเปอร์ลึกลับเก็บทหารไป2คนคิสเลยบอกว่าเขาเก็บได้แค่6ต่อมาคิสนั้นได้คุยกับเทย่าและตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเทย่าเองเนี่ยเธอก็ตั้งท้องอยู่เวลาต่อมาคิสกับวินตันเข้าร่วมการประชุมเพื่อการวางแผนหัวหน้าพูดถึงชายคนหนึ่งที่ถูกฝึกฝนโดยบิลาดินเขามีชื่อว่าซาคาวีและมันคือเป้าหมายใหญ่สุดที่ต้องตามล่าไม่ว่าจับเป็นหรือตายและเราต้องถอนรักถอนโค่นมันเมื่อกลับออกมาคิสนั้นบอกวินสตันว่ารีบร้อนพาทหารบุกแบบนี้เหมือนพากันเข้าไปตายด้านคิสนั้นก็เสนอตัวว่าเขาจะสอนทหารที่มาใหม่เองแต่ทว่าวินสตันนั้นกลับขัดและบอกคิสว่าต้องคอยคุ้มกันพวกเขาจากบนหลังคาคิสเลยบอกไปว่าเขาต้องการจับโจรถ้ามองไม่เห็นเขาก็ยิงไม่ได้วินสตันเนี่ยก็บอกให้คิสทำหน้าที่ของตัวเองไปเดี๋ยวซาคาวีปล่อยเขาจัดการเองในตอนอยู่บนดาดฟ้าคิสพูดถึงมือสไนเปอร์ที่มาร์คเคยบอกมาร์คเนี่ยก็บอกว่ามุสตาฟาไม่ใช่ชาวอิรักแต่เป็นซีเรียและไม่นานคิสก็เห็นทหารที่บาดเจ็บถูกหามออกมาคิสเนี่ยก็บอกว่าพอกันทีเขาจะไปช่วยพวกนั้นคิสเดินลงไปและขอเข้าทีมและเดินนำทีมพังประตูเข้าไปเมื่อเข้าไปคิสก็สั่งให้เด็กชายที่วิ่งออกมาหมอบลงกับพื้นก่อนที่พ่อของเด็กชายจะวิ่งตามออกมาแล้วโดนทหารอีกคนกดตัวลงกับโซฟาคิสถามว่าทำไมยังอยู่ทั้งที่มีคำสั่งอพยพแล้วซึ่งชายคนนี้ก็บอกว่าเขาชื่อซีกเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบุชเชอร์ถ้ามันรู้ว่าเขาคุยกับทหารจะต้องมาจัดการทุกคนและบุชเชอร์เป็นคนที่ติดต่อกับซาคาวีแต่ซีกนั้นก็ขอเงิน 100,000 เหรียญและกับข้อมูลซึ่งคิสก็ตอบตกลงต่อมาคิสรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปยังหน่วยข่าวกองและมันก็ตรงกับข้อมูลของหน่วยข่าวกองก่อนที่เขาจะโทรไปหาใครบางคนเพื่อถามถึงชื่ออานีดฟารัดคาลูดว่าใช่บุชเชอร์ไหมแต่พอได้ฟังคำตอบเขาก็บอกคิสกับวินตันว่าเราไปหาซีกันระหว่างทางเทย่านั้นได้โทรคุยกับคริสและบอกว่าเขาได้ลูกชายซึ่งคริสนั้นก็ดีใจมากแต่ทว่าตอนนั้นมุสตาฟาที่แอบสั่งพวกเขาก็กดเหนี่ยวไกสังหารคนขับรถไปซึ่งพวกทหารนั้นก็ยิงตอบโต้และรีบลงจากรถเสียงปืนเนี่ยก็ทำให้เทย่าตกใจวินสันเนี่ยก็ถามคริสว่ามือปืนยิงมาจากไหนด้านคริสก็ตอบไปว่าน่าจะมาจาก300หลาด้านคริสก็หยิบกระจกมาส่องหามุสตาฟาและเจอกับเงาของมันที่อยู่ข้างหน้าต่างในตอนนั้นคริสก็เห็นบูเชอร์พาลูกชายของซีกเดินตรงไปยังถนนคริสนั้นบอกวินตันว่าจะปาระเบิดควันแล้ววิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าคริสที่เพิ่งจะขึ้นไปบนดาดฟ้าก็เจอเข้ากับกระสุนลับน้องจากมุสตาฟาพุ่งใส่จนหลบแทบไม่ทันในตอนนั้นบูเชอร์ก็ได้กดสว่านเข้าใส่ศีรษะของลูกชายด้านซีกที่ทนดูไม่ได้นั้นก็วิ่งเข้ามาห้ามแต่ก็โดนกระสุนยิงเข้าใส่จนตายไปส่วนคริสก็ถูกมุสตาฟายิงจนกระดิกตัวไม่ได้เลยนะครับเมื่อกลับออกมาด้านนอกวินสตันบอกคิสว่าเรื่องนี้มันจบแล้วตอนนี้พวกเขาถูกสั่งให้หยุดทุกอย่างไว้ก่อนเพราะความพินาศที่เกิดขึ้นนั้นมันเสียหายต่อพวกเราเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาคริสเขาเนี่ยก็รับคำสั่งกลับบ้านแล้วก็เจอกับเทย่าที่มารอรับเขาที่สนามบินเธออบกอดด้วยความรักก่อนที่ทั้งคู่จะพากันกลับบ้านเมื่อถึงบ้านคริสนั้นก็มองเธอและบอกว่าเธอน่ะสวยที่สุดเลยและทั้งสองก็มีความสุขกันมากนะครับเวลาต่อมาเทย่านั้นก็คลอดลูกออกมาคิสที่อุ้มทารกตัวน้อยไปให้เทย่าอุ้มซึ่งพวกเขาก็ดูมีความสุขมากเมื่อกลับถึงบ้านคิสนั้นก็จ้องมองภาพทหารที่ถูกยิงบาดเจ็บส่วนเทย่าเธอนั้นเดินออกมาและบ่นเขาคิสบอกเธอว่าทหารที่บาดเจ็บเป็นฝีมือของสไนเปอร์เทย่าเลยวางลูกชายให้คิสอุ้มและบอกเขาว่าไม่ว่ายังไงเขาต้องปลอดภัยและกลับมาหาพวกเธอให้ได้วันต่อมาคิสกลับเข้าประจำการที่ฐาน2แต่บังเอิญคิสนั้นเขาเห็นน้องชายจึงรีบเดินไปทักก่อนจะกอดเขาน้องชายเนี่ยก็บอกว่าเขารู้เรื่องที่คริสเป็นมือพระการและเขาภูมิใจมากในตัวคริสเมื่อไปถึงฐานไม่นานหลังจากนั้นคริสจัดประชุมทีมที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อตามล่าตัวบูชเชอร์ตกดึกคืนนั้นพวกเขาเนี่ยก็พาทีมเข้าไปค้นตามตึกและเจอกับครอบครัวหนึ่งเขาสั่งให้ทุกคนอยู่ในความสงบคริสถามว่าเคยเห็นหน้าชายในรูปไหมซึ่งชายคนนั้นก็บอกว่าไม่รู้ด้านคริสเลยสั่งให้ทุกคนพักที่นี่
เมื่อคริสตื่นมาอีกทีเขาและก็เห็นทีมล้อมวงและมองไปที่หน้าต่างวินสตันบอกว่าเห็น16คนเข้าออกตึกตรงข้ามและเขายังโชว์รูปของบูชเชอร์ให้คริสดูและบอกว่ามันอยู่ในตึกแต่คงจะเข้าไปได้ยากซึ่งในตอนนั้นชายเจ้าของบ้านก็ได้ออกมาและบอกคริสและพวกให้ไปกินข้าวร่วมกันตัดภาพมาที่ห้องอาหารพวกเขาได้กินข้าวกันและทุกคนก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นแต่ในตอนนั้นคริสกับสังเกตเห็นข้อศอกของชายคนนั้นมันมีสีแดงด้านผิดปกติด้านคริสเลยมองไปที่ชายคนนั้นก่อนจะขอตัวลุกออกจากโต๊ะไปคริสนั้นแอบเดินลึกเข้าไปในห้องนอนจนเจอกับแผ่นเหล็กพอคริสเปิดออกเขาก็ต้องตกใจกับอาวุธและระเบิดที่ซ่อนไว้หลังจากนั้นคริสก็กลับเข้าไปและล็อกคอชายคนนั้นคริสเรียกล่ามาและถามชายคนนั้นว่าต้องการจบชีวิตในคุกอิรักหรือยอมช่วยพวกเขาไปหาบูชเชอร์ด้านคริสก็แยกทีมออกเป็น3ทีมก่อนจะให้เจ้าของบ้านเดินไปเคาะประตูซึ่งในตอนนั้นบิ๊กเกิลก็ตัดสินใจลั่นไกเป่าสมองชายที่คุ้มกันประตูอยู่ก่อนที่เขาจะยิงเจ้าของร้านที่กล้าหยิบปืนหันมาสู้กับพวกเขาจากนั้นคริสก็นำทีมบุกเข้าไปในร้านและเขาก็เจอกับภาพบาดตาเขาเจอเศษชิ้นเนื้อของมนุษย์ก่อนจะหันไปมองชายที่แอบยิงใส่เขาและวิ่งหนีหายไปในช่องลับและสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มวุ่นวายเพราะต่างฝ่ายต่างสาดกระสุนเข้าใส่กันและไม่กี่นาทีพวกมันก็คุ้มกันบูชเชอร์ขึ้นรถและขับรถหนีไปส่วนคริสนั้นก็ตามล่าไล่หลังไปและก็นำยิงจนเกิดระเบิดขึ้นในเวลาเดียวกันภรรยาของเจ้าของบ้านที่ตายไปนั้นได้โทรไปรายงานมุสตาฟาในเวลาไม่ห่างกันชาวบ้านได้ยกศพชายคนนั้นออกมาเดินประท้วงพวกคริสเต็มหน้าถนนเวลาต่อมาคริสที่กลับไปในช่วงหยุดพักเขาพาลูกชายที่เริ่มโตแล้วออกมาที่อู่ซ่อมรถซึ่งในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อคริสจึงเดินเข้ามาทักทายเขาและบอกว่าเขาชื่อแมทเป็นทหารที่คริสเคยช่วยชีวิตเอาไว้ก่อนจะหันไปคุยกับลูกชายคริสว่าพ่อของเขาเป็นวีรบุรุษจนเด็กชายในยิ้มออกมาและแมทนั้นก็ทำความเคารพคริสก่อนที่คริสจะขอตัวจากไปหลังจากนั้นคริสเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวคนใหม่ของเขาแต่ก็พบว่าเธอกำลังร้องไห้เสียงดังสนั่นเขาพยายามเรียกพยาบาลให้ช่วยดูแลเธอแต่กลับถูกเมินและนั่นมันก็ทำให้คริสนั้นคุมตัวเองไม่อยู่จนตะโกนด้วยเสียงดังว่าอุ้มลูกเขาเดี๋ยวนี้นะตัดกลับมาที่บ้านเทย่าเธอนั้นก็ไม่ค่อยโอเคเพราะคริสหมกมุ่นแต่สงครามคริสบอกเทย่าว่าเรามีเวลากันทั้งชีวิตแต่พวกทหารเขาคงรออีกไม่ได้ซึ่งเทย่าเธอเองนั้นก็ร้องไห้ด้วยความน้อยใจก่อนที่คริสจะเดินจากไปตัดกลับมาที่คริสเขานั้นก็กลับมาลบอีกครั้งในตอนที่พวกเขานั่งอยู่บนรถโดยที่ไม่รู้เลยว่ามุสตาฟาเตรียมปืนและดักรอพวกเขาในเวลาเดียวกันพวกของคริสนั้นที่เพิ่งจะขับมาได้สักพักก็เจอการลอบโจมตีพอรถตู้จอดลงก็มีชายคนหนึ่งวิ่งหายไปในตอกแต่ว่าคริสนั้นก็สามารถจัดการพวกมันได้แต่ในตอนที่ทั้งคู่เดินตรวจตาบิ๊กเกิลนั้นก็โดนกระสุนเต็มๆจนเขาล่วงลงไปและก็เป็นฝีมือของมุสตาฟาคริสนั้นหันไปดูอาการบิ๊กเกิลแล้วรีบยิงตอบโต้ในขณะที่มุสตาฟาพอยิงเสร็จมันเนี่ยก็เพ่นหนีทันทีพอมีคนมารับคริสนั้นก็พยุงบิ๊กเกิลไปขึ้นรถในระหว่างที่อยู่บนรถบิ๊กเกิลเนี่ยก็ถามว่าเขาจะตายไหมด้านเพื่อนร่วมทีมอีกคนนั้นก็ตอบไปว่านายจะต้องไม่ตายหน่วยซิลเนี่ยตายยากอยู่แล้วตัดภาพมาอีกทีพวกหมอนั้นก็กำลังช่วยชีวิตบิ๊กเกิลเมื่อกลับมาถึงค่ายแดนก็ถามคริสว่ารู้ไหมว่าใครยิงคริสเนี่ยก็ตอบว่าน่าจะเป็นสไนเปอร์ฝั่งตรงข้ามจากระยะ 1,000 กว่าเมตรหัวหน้าเลยบอกพวกคริสให้หยุดพักก่อนแต่ว่าคริสนั้นก็ไม่สนและหันมาบอกหัวหน้าว่าพวกเขานั้นจะกลับไปสู้ต่อในระหว่างกลับไปพวกของคริสก็เจอกับรถของกลุ่มก่อการร้ายที่ยิง RPG เข้าใส่แต่ก็พลาดเป้าพวกเขาเลยระดมปืนกลยิงเข้าใส่ไม่ยั้งจนพวกนั้นตายเรียบเมื่อพวกเขาเข้าไปถึงคริสเนี่ยก็นำทีมบุกเข้าไปในตึกจนเขาไปเจอกับก๊อกน้ำที่เปิดทิ้งเอาไว้เขาได้หันไปบอกมาร์คแต่ว่าไม่นานนักพอมาร์คเดินออกไปเขาเนี่ยกลับถูกยิงจนล้มลงซึ่งด้านดับเบิลที่เป็นเพื่อนทหารนั้นก็ตามมาดูอาการแล้วเขาก็บอกคริสว่ามาร์คเนี่ยเสียชีวิตแล้วเวลาต่อมาคริสนั่งมากับเครื่องพร้อมหีบศพของมาร์คและทหารที่เสียชีวิตและภาพก็ตัดไปที่งานศพแม่ของมาร์คอ่านจดหมายที่เขาทิ้งไว้ให้หลังจากอ่านจบทหารเนี่ยก็ยิงปืนสดุดีต่อความกล้าหาญและความเสียสละของเขาทหารระดับสูงส่งมอบธงชาติที่คุมหีบศพให้กับภรรยาของมาร์คซึ่งในตอนนั้นเทย่าก็หันมามองหน้าคริสด้วยสายตาที่กังวลก่อนที่คริสนั้นจะเดินไปตอกตาเกียรติยศของหน่วยซิลลงที่ฝาลงของมาร์คต่อมาคริสได้ไปเยี่ยมบิ๊กเกิลที่โรงพยาบาลแต่บิ๊กเกิลเนี่ยก็มองไม่เห็นอีกแล้วคริสบอกบิ๊กเกิลว่าเขาจะไปตามล่าไอเวนที่ทำแบบนี้พอบิ๊กเกิลคือน้องชายเขาเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็บอกเทย่าว่าเขาจะกลับไปอีกครั้งถ้าเขาไม่รอดเขาบอกให้เธอมีแฟนใหม่ได้เลยและนั่นมันก็ทำให้เทย่าเนี่ยร้องไห้ออกมา
และบอกว่าเขาน่าจะหยุดและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเธอบอกด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าถ้าเขาไปอีกครั้งพอกลับมาพวกเธออาจจะไม่อยู่แล้วด้านคริสนั้นเขาเนี่ยก็ดึงเธอเข้ามากอดด้วยความเสียใจนะครับเมื่อคริสกลับไปถึงค่ายเขาเนี่ยก็เจอกับแดนที่บอกว่าตอนนี้สถานการณ์แย่มากพวกเราถูกล้อมไว้ทุกที่เลยมีเพื่อนร่วมทีมบางคนถอนตัวไปบางคนก็ลาหยุดเพราะเมียคลอดส่วนแดนเองก็โดนเมียบ่นตลอดและแดนก็ยังบอกอีกว่าบิ๊กเกิลนั้นเสียชีวิตไปแล้วในระหว่างที่ผ่าตัดและนั่นมันก็ทำเอาคริสเนี่ยช็อกไปเลยก่อนที่ภาพจะตัดไปคริสที่กำลังอยู่บนดาดฟ้าเขามองเห็นรถที่วิ่งเข้าไปในซอยก่อนจะมีชายคนหนึ่งวิ่งออกมาพร้อมปืนยิงจรวดคริสนั้นเล็งปืนไปทางชายคนนั้นแล้วเหนี่ยวไกสังหารซึ่งตอนนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและเด็กชายก็หยิบปืนขึ้นมาคริสได้แต่พูดว่าวางลงไปสิวะซึ่งในตอนนั้นนิ้วของเขาก็ค่อยๆวางบนไกปืนแล้วแต่แล้วในที่สุดเด็กเนี่ยก็ทิ้งปืนลงซึ่งนั่นก็ทำให้คริสชื่นใจขึ้นนะครับในเวลาต่อมาคริสเข้าประชุมทีมหัวหน้าทีมเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้อเมริกามีความหวังชนะสงครามโดยการสร้างกำแพงกั้นพวกอาเกด้าเอาไว้แต่ว่าก็มีปัญหาตรงที่มีสไนเปอร์คอยดักยิงวิศวกรตอนนี้เขาต้องการให้พวกคริสตามล่าตัวมันและสไนเปอร์นี้คือคนเดียวกันกับที่จัดการเพื่อร่วมทีมพวกเขาไปเมื่อถึงเวลารถมาส่งทีมของคริสให้เข้าไปในตึกที่วางแผนกันไว้หลังจากทุกคนขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าและเคลียร์พื้นที่ได้คริสเนี่ยก็สั่งการให้จัดวางกำลังครอบคลุมทั้งชั้นดาดฟ้าและตอนนี้เขาก็พร้อมลงมือแล้วในตอนนั้นหัวหน้าทีมคุ้มกันของคริสก็รายงานว่ามีรถกำลังขับมาและสั่งทุกคนว่าห้ามยิงในตอนนั้นคริสกำลังส่องกล้องมองหาตัวมุสตาฟาและเป็นเวลาเดียวกันกับป้ายกระบอกปืนของมุสตาฟาโผล่ออกมาจากชายผ้าที่เขาคุมเพื่อซ่อนตัวไว้ซึ่งมันก็ได้เล็งและเหนี่ยวไกนัดแรกปิดชีพทหารจนล่วงลงมาจากบันไดซึ่งเสียงปืนที่ดังขึ้นนั้นทำให้คริสรู้ว่าพวกเขามาตั้งป้อมผิดทิศแล้วคริสนั้นรีบย้ายตำแหน่งและวางกระบอกปืนของเขาใหม่เขาแจ้งไปทีมคุ้มกันว่าเห็นบางอย่างที่ระยะ 2,100 หลาแต่เขานั้นก็ถูกสั่งห้ามยิงนะครับคริสเนี่ยขยับกล้องจากปืนมองไปอีกครั้งแล้วบอกกับแดนว่าเจอตัวมุสตาฟาแล้วในตอนที่คริสเองมองออกว่ามุสตาฟากำลังเล็งมาทางพวกเขาแต่หัวหน้าทีมเฝ้าคุ้มกันกับห้ามคริสและบอกให้รอทีมซัพพอร์ตก่อนคริสนั้นพูดคำที่ครูฝึกเคยสอนเขาตอนฝึกว่าเล็งน้อยพลาดน้อยทั้งหมดนี้เพื่อนก่อนที่เขาจะเป่าปากแล้วเหนี่ยวไกซึ่งกระสุนนั้นค่อยๆบินไปวิ่งผ่านอากาศปะทะเข้ากับศีรษะของมุสตาฟาที่เล็งปืนอยู่เช่นกันจนมันนั้นหงายหลังไปแต่ว่าเสียงปืนก็ทำให้พวกคนร้ายที่อยู่รอบตัวเริ่มรู้ตัวแล้วในตอนนั้นพวกคริสเริ่มถูกล้อมเข้ามาจากทุกทิศทางแดนบอกคริสว่านายทำได้ดีมากเพื่อนบิ๊กเกิลที่ตายไปคงภูมิใจมากด้านคริสก็สั่งให้ดักพวกมัน2ทางและบอกใช้กระสุนให้มีค่าก่อนจะเริ่มเปิดฉากป้องกันตัวเองเสียงปืนนั้นเริ่มดังขึ้นพวกคนร้ายระดมยิงพวกเขาจากทุกทิศทางแม้กระทั่งจากตึกด้านข้างทำให้ทุกคนต้องยิงตอบโต้เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้อย่างสุดตัวแต่ดูเหมือนพวกคริสจะเป็นฝ่ายที่สอยคนร้ายล่วงตาอยู่ฝ่ายเดียวและก็มีคนร้ายพยายามเข้ามาในตึกจนพวกเขาต้องยิงสกัดไว้แต่เมื่อผ่านเข้ามาก็เจอทหารที่ดักซุ่มยิงและโยนระเบิดเข้าใส่จนพวกมันนั้นล้มตายลงไปอีกแต่ดูเหมือนว่าคนร้ายจะมากันไม่หยุดหย่อนและพวกเขาเริ่มจะถูกล้อมทำให้พวกเขาต้องใช้ไม้ตายเรียกมิสไซล์มาถล่มแต่ทว่าก็เป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พวกเขาอยู่ซึ่งฐานนั้นก็สั่งให้เฮลิคอปเตอร์รีบออกปฏิบัติการซึ่งในตอนนั้นคริสก็โทรไปหาเทย่าและบอกว่าเขาพร้อมจะกลับบ้านแล้วแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันนะครับกับที่เฮลิคอปเตอร์กดยิงมิสไซล์ถล่มตึกที่มีพวกคนร้ายอยู่และไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็มีพายุทะเลทรายที่พัดเข้ามาจนมองแทบไม่เห็นและก็มีคนตะโกนบอกว่าได้เวลาไปกันแล้วซึ่งพวกเขานั้นก็ใช้พายุทะเลทรายเป็นโล่กำบังก่อนที่พวกเขาจะเริ่มถอนตัวโดยการลู่ตัวลงมาจากเสาข้างตึกทีละคนและพวกเขาก็เริ่มไปที่รถที่ขับมารับพวกเขาซึ่งในตอนนั้นคริสที่วิ่งมาเป็นคนสุดท้ายเขานั้นก็ถูกกระสุนยิงเข้าที่ขาจนล้มลงไปทำให้เสียเวลาและไปได้ช้ากว่าใครเพื่อนจนแดนที่ขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายสังเกตเห็นว่าคริสนั้นยังไม่ได้ขึ้นมาเขาจึงร้องตะโกนให้เปิดประตูเขาเห็นคริสที่วิ่งกระเพกกระเพกมาจึงสั่งให้หยุดรถและส่งมือไปคว้าตัวคริสที่วิ่งหอบมาอย่างสุดชีวิตก่อนที่พวกเขาจะรีบขับรถซิ่งหนีไปท่ามกลางพายุทะเลทรายและทิ้งศพมุสตาฟาให้ถูกพายุกืนกินเวลาผ่านไปคริสนั้นกลับมานั่งอยู่ที่บาร์และนั่งดื่มเบียร์ย้อมใจเขารับสายจากเทย่าที่ถามว่าเขากลับมาแล้วใช่ไหมและตอนนี้อยู่ที่ไหนเยอรมันงั้นหรอด้านคริสนั้นเขาก็บอกว่าอยู่อเมริกา
เทย่าก็ถามว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมกลับบ้านพวกเธอและลูกนั้นคิดถึงเขามากนะคิสเนก็ตอบว่าเขาอยากอยู่คนเดียวด้านคิสก็ร้องไห้ด้วยเสียงที่สั่นและบอกว่าตอนนี้เขากลับถึงบ้านแล้วเทย่าเนี่ยปลอบเขาว่าที่รักกลับบ้านเรากันนะก่อนที่คิสจะบอกว่าโอเคแล้วเขาก็วางสายไปคิสที่กลับไปที่บ้านเขานั้นก็จ้องมองทีวีที่ปิดสนิทอยู่ในหูของเขายังคงได้ยินเสียงกล้องของสงครามจนเทย่าเดินออกมาเห็นอาการแปลกๆของเขาและคิสนั้นก็บอกว่าเขาจะออกไปข้างนอกในวันต่อมาที่บ้านของคริสเขาได้จัดงานเลี้ยงของเพื่อนลูกชายเขาเทย่าก็บอกว่าลูกชายเขามีแข่งวันเสาร์นี้ซึ่งในตอนนั้นคริสก็มองไปยังเด็กที่ถูกหมาเข้าไปขย้ำคอเล่นด้วยแต่เขากลับคิดว่ามันทำร้ายเด็กคนนั้นคริสตรงเข้าไปกระชากหมาออกและจะทุบมันด้วยขวดเบียร์แต่ว่าเขาก็ได้สติจากเสียงของเทย่าที่ร้องเรียกเขาและนั่นมันก็ทำให้ทุกคนในงานตกใจกับสิ่งที่คริสทำในวันต่อมาคริสได้ไปพบแพทย์ทหารซึ่งหมอนั้นก็ได้ยินเรื่องที่คริสทำในงานเลี้ยงจึงถามเขาว่าลบมานานเท่าไหร่แล้วคริสเนี่ยก็บอกไปว่าประมาณ1,000 วันหมอนั้นก็ถามคริสว่าเขาเคยคิดไหมว่าเขาเคยหรือเจออะไรที่ไม่อยากทำคริสเนี่ยก็ตอบว่าไม่เขาแค่ทำตามหน้าที่ถ้าเขาไม่ทำพวกนั้นคงฆ่าพวกเราและเขานั้นก็พร้อมจะอธิบายทุกนัดที่ยิงไปต่อหน้าพระเจ้าแต่สิ่งที่หลอกหลอนตัวเขาคือคนที่เขาไม่สามารถช่วยชีวิตได้และเขาเสียใจที่ตอนนี้เขาลาออกและช่วยใครไม่ได้เลยดานหมอก็เลยบอกให้เขาลองเปลี่ยนความคิดเพราะในโรงพยาบาลก็มีคนที่เขาอาจช่วยได้อีกเยอะให้คริสลองไปเดินเล่นดูหลังจากนั้นหมอก็พาคริสไปเจอกับกลุ่มทหารที่เสียอวัยวะบางส่วนจากสงครามและพูดคุยกับพวกเขาและพวกเขานั้นก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังซึ่งนั่นมันก็ทำให้คริสเนี่ยผ่อนคลายนะครับในวันต่อมาคริสก็มาออกรอบยิงปืนกับพวกเขาอีกครั้งมีชายอ้วนที่สูญเสียขากำลังยิงปืนแต่เขาเนี่ยก็พลาดเป้าด้านคริสเลยออกตัวสอนทิคให้เขาเขาถามคริสว่าทำไมต้องเสียเวลามาอยู่กับพวกเขาด้วยเพราะคุณเองก็มีครอบครัวด้านคริสนั้นก็บอกว่าก็เพราะเราดูแลกันและกันก่อนจะบอกให้เขาลองยิง2นัดติดกันดูหลังจากนั้นคริสก็ได้กลับบ้านและยกกล่องกระดาษให้ลูกชายเขายกเข้าไปเมื่อเข้าไปด้านในบ้านคริสในกระพบรองเท้าคาร์บอยคู่เก่าที่ถูกวางเอาไว้เขาเลยหยิบขึ้นมาดูและไม่นานเขาก็พาลูกสาวตัวน้อยออกไปดูม้าสีขาวที่คอกหมาเขาเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติและหยอกล้อกับลูกสาวตัวน้อยหลังจากกลับมาที่บ้านเขานั้นก็โดนเทย่าแกงกดน้ำที่ชักโครกซึ่งคริสนั้นก็ดึงตัวเธอเข้าไปลงโทษในห้องน้ำกับเขาผมก็ไม่รู้นะครับว่าเข้าไปทำอะไรวันต่อมาคริสก็ได้พาลูกชายตัวน้อยเข้าป่าไปล่าสัตว์เหมือนอย่างที่พ่อเขาเคยพาไปในเช้าวันต่อมาคริสนั้นเดินผ่านลูกๆและเข้าไปในครัวเขาแกล้งทำเป็นชี้ปืนคาร์บอยไปที่เทย่าและแกล้งให้เธอหัวเราะออกมาซึ่งในตอนนี้เทย่าเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เธอดีใจมากที่เห็นคริสนั้นกลับมาปกติและมันทำให้เธอรู้ว่าคริสคนเดิมนั้นได้กลับมาแล้วเธอรู้ว่ามันยากมากที่จะกลับมาด้านคริสก็บอกทุกอย่างว่ามันคุ้มค่าถ้าทำเพื่อเธอคริสเนี่ยก็บอกว่าเขามีเวลาแค่10นาทีที่จะจ้องมองเธอเพราะอีกเดียวเขาต้องรับชายที่มีอาการจิตหลอนจากการไปลบแล้วจะต้องอยู่กับเขาทั้งวันซึ่งแม่ของเด็กชายก็ขอร้องให้เขาช่วยและเขาก็รับปากแล้วก่อนจะไปคริสนั้นก็เล่นกับลูกชายและลูกสาวยังมีความสุขก่อนจะฝากฝังลูกชายให้ดูแลลูกสาวด้วยด้านเทย่าเธอเนี่ยก็แอบมองไปยังชายที่คริสคุยด้วยด้วยความรู้สึกประหลาดเธอจ้องมองเขาอยู่นานก่อนจะปิดประตูลงแล้วหนังก็จบลงนะครับก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเรื่องจริงโดยตอนจบนั้นคนที่คริสพาไปรักษาภายหลังมันก็ได้ฆ่าคริสนะครับเพราะว่าทหารผ่านศึกคนนี้มีอาการป่วยทางจิตที่ได้รับผลกระทบจากสนามรบแบบเดียวกันกับคริสและทหารคนนี้ก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรมเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้นั้นโคตรมันเลยแหละครับแล้วคะแนนนั้นก็ยังได้เยอะอีกโดยหนังเรื่องนี้ก็รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 7.3 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 72% หนังเปิดเรื่องมาที่หุบเขากลางป่าแห่งหนึ่งได้มีทหารหน่วยรบพิเศษที่มีมือสไนเปอร์อย่างหวังซินและเขาเนี่ยก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับและตาหงที่เป็นมือสไนเปอร์อีกคนโดยเขาทั้งคู่เนี่ยจะไม่ค่อยถูกคอกันสักเท่าไหร่และพวกเขาก็กำลังหนักรอสกัดจากพ่อค้าแป้งรายใหญ่
ซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าออสวอลด์เป็นอดีตทหารผ่านศึกของกองกำลังพิเศษที่มีความโหดและดุดันแบบไม่เกรงใจใครและเมื่อรถของพวกพอคาแป้งเข้ามาเนี่ยพวกทหารก็ได้กดระเบิดและทำให้ขบวนรถหยุดจากนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยิงปะทะกันอย่างดุเดือดนะครับและมือสไนเปอร์ทั้งสองคนพวกเขาเนี่ยก็ได้ยิงเก็บไปทีละคน2คนแต่เป้าหมายหลักของพวกเขาเนี่ยก็คือออสวอลด์ในระหว่างที่หวังสินกำลังเล็งและนับถอยหลังอยู่เพื่อจะยิงตาหงเนี่ยก็ได้ยิงตัดหน้าไปก่อนและพลาดเป้าทำให้ออสวอลด์เนี่ยระวังตัวยิ่งขึ้นนะครับและหนังก็ตัดมาที่บ้านของท่านจินเขาคือพ่อค้าแป้งนานาชาติที่คอยจัดหาแป้งในประเทศและส่งออกนอกประเทศซึ่งลูกน้องของท่านจินเนี่ยก็ได้รายงานว่ากำลังเกิดสถานการณ์ไม่ดีกับออสวอลด์ซึ่งพวกเขากำลังโดนหน่วยปราบปรามพ่อค้าแป้งและท่านจินเนี่ยก็พอจะเดาออกนะครับว่าออสวอลด์เขากำลังถูกเปิดโปงแล้วต่อมาในขณะที่หวังซินล็อกเป้าหมายได้แล้วตาหงเนี่ยก็ล็อกเป้าหมายได้เช่นกันนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ยิงพลาดอีกครั้งทำให้หวังซินเนี่ยต้องคอยเป็นจุดซุ่มยิงใหม่ซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีรถเป็นที่กำบังของออสวอลด์หวังซินที่เห็นแบบนั้นจึงได้ยิงรถ1คันให้ระเบิดเพื่อทำลายที่กำบังจากนั้นตาหงเขาก็ได้ใช้มือพกยิงกิ่งไม้ให้ตกลงมาที่หวังซินเพื่อเปิดจุดให้ศัตรูเห็นเหมือนกับว่ากำลังกลั่นแกล้งหวังซินทำให้พวกขาแป้งในยิงกาดเข้ามาที่หวังซินจนเขาต้องรีบหนีหลังจากที่ยิงปะทะกันได้สักระยะหนึ่งดูเหมือนว่าคนของออสวอลนั้นเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีจนพวกเขาในต้องวิ่งหนีเข้าไปในป่าซึ่งพวกทหารเนี่ยก็ได้ตามเข้าไปด้วยนะครับรวมถึงหวังซินด้วยและในตอนนี้ฝั่งออสวอลเนี่ยก็เหลือแค่3คนเท่านั้นหวังซินเนี่ยก็ได้ตามหลังมาติดๆและสอยลูกกระจอกลวกไป2คนทำให้ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ออสวอลคนเดียวและในระหว่างที่เขากำลังวิ่งตามออสวอลตาหงเนี่ยก็ได้โผล่มายิงหวังซินทำให้เขาเสียหลักล้มลงและตาหงเนี่ยก็ได้อ้างว่าเขาบ้องผิดไปในระหว่างที่หวังซินกำลังจะหันไปตาหงเนี่ยก็ได้แอบหยิบปืนพกแต่ยังไม่ทันได้เอาปืนขึ้นมาหวังซินเนี่ยก็ได้ยิงเข้าไปที่ปืนของตาหงทันทีซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าตาหงนั้นเขาเป็นไส้สืบและพยายามจะช่วยให้ออสวอลหนีไปหวังซินเนี่ยก็ได้ไล่ออสวอลต่อไปนะครับส่วนตาหงเนี่ยก็โดนพวกทหารที่เหลือจับตัวเอาไว้แล้วหวังซินเนี่ยเขาก็ตามจับออสวอลอยู่สักพักนึงนะครับและเขาเนี่ยก็สามารถทำได้สำเร็จและหนังก็ตัดมาที่10วันต่อมาหลังจากการปฏิบัติการปราบปรามแป้งระดับภูมิภาคด้านหวังซินก็ถูกส่งให้มาเข้าร่วมทีมเพื่อเป็นแนวหน้าปราบปรามแป้งประจำเมืองกวางไห่เขาเข้ามาทำงานที่สำนักงานและก็ได้พบกับลันหลันซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นลานสาวของกวางเฟินนะครับที่เป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามและสักพักก็ได้มีพี่ใหญ่ของที่นี่เดินเข้ามาทักทายหวังซินและพูดโอ้อวดสรรพคุณของเขาอย่างมากมายซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็ถูกเรียกว่าพี่ขอนจอมทำลายประตูซึ่งฉายานี้เองเนี่ยก็ได้มาจากความบ้าพลังและความชอบค้อนของเขาและเขาเนี่ยก็มักเปรียบตัวเองว่าเขาเป็นท่ออยู่เสมอและพี่ขอนเนี่ยก็คอยจะมักสร้างเสียงหัวเราะและเป็นสีสันให้กับทีมนะครับและด้านพี่ขอในพีแกก็ยังมีลูกสาวอีกที่มีชื่อว่ายายาที่มาวิ่งเล่นอยู่ที่กรมตำรวจต่อมาหวังซินเนี่ยก็ได้เข้าไปรายงานตัวกับหัวหน้ากวางเฟิงและทั้งคู่ก็ได้แนะนำตัวซึ่งกันและกันนะครับและหนังก็ตัดมาที่ต้านจีนและตาหงเขาเนี่ยก็กำลังพูดคุยกันถึงแผนการส่งแป้งล็อกใหญ่พวกเขาเนี่ยตั้งชื่อเหมือนว่าแผนจีจีโดยจะมีแขกจากออสเตรเลียที่ให้ราคาดีกับพวกเขาซึ่งด้านท่านจีนเนี่ยจึงได้สั่งให้ตาหงให้ไปหาแป้งมาให้ทันเวลาส่วนทางด้านของตำรวจนั้นได้มีสายข่าวรายงานมาว่าแผนการนี้จะดำเนินขึ้นที่เมืองกวางไห่และอาจมีการขนส่งแป้งมากกว่า300กิโลกรัมไปยังออสเตรเลียกวางเฟิงเมื่อรู้แบบนั้นเขาจึงได้เรียกประชุมหน่วยปราบปรามเพื่อวางทำลายแผนการขนส่งแป้งครั้งนี้และสั่งให้ตำรวจทุกคนในหน่วยเตรียมพร้อมเพราะหลังจากนี้จะเป็นการเข้าสู่สภาวะสงครามและหนังก็ตัดภาพมาที่ตาหงเขาก็ได้เตรียมความพร้อมเช่นกันโดยมีการคัดมือปืนเข้าร่วมทีมส่วนด้านผู้หญิงชุดขาวคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเจียอินเธอถูกส่งมาเพื่อทำภารกิจนี้กับตาหงและท่านจินเนี่ยก็ได้มอบหินเครื่องรางตุ๊กแกไว้ให้เธอด้วยเพื่อปกป้องเธอและมันจะทำให้เธอปลอดภัยและหนังก็ตัดมาที่ไทจือคนที่ตาหงนัดมาพบซึ่งไทจือเนี่ยเขาคือผู้ผลิตแป้งที่ตำรวจไม่เคยเจอหลักฐานที่จะสามารถเอาผิดเขาได้และในตอนนี้เขาก็กำลังถูกตำรวจจับตาดูอยู่และจะบุกจับเขาเพื่อหาลังผลิตแป้งให้เจอในขณะไทจือกำลังรอรถประจำทางเขาเนี่ยก็เริ่มสังเกตว่ามีคนกำลังสะกดรอยตามเขาอยู่และหลังจากขึ้นรถประจำทางแล้วก็ได้มีข้อความปริศนาส่งเข้ามาที่โทรศัพท์ของเขาว่าข้างๆนายมีตำรวจจากนั้นเขาก็รีบวิ่งลงจากรถและวิ่งหนีเข้าไปในตลาดที่มีเส้นทางซับซ้อนในขณะที่คาดกันไปมาไทจือเนี่ยได้จนมุมอยู่กลางตลาดและเขาเนี่ยก็ถูกล้อมไปด้วยตำรวจในระหว่างที่เขากำลังจะถูกใส่กุญแจมือในตอนนั้นตำรวจคนนึงเนี่ยก็ได้ถูกยิงนะครับด้วยปืนเก็บเสียงและไทจือไม่เห็นแบบนั้นมันจึงได้ใช้โอกาสหนีวิ่งหนีไปและภาพก็ปรากฏให้เห็นว่าคนที่ยิงตำรวจเนี่ยก็คือตาหงนะครับเขาสะกดรอยตามไทจือมาด้วยเช่นกัน
ซึ่งในตอนนั้นหวังซินพระเอกของเราก็เจอเข้ากับตาหงพอดีและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งจากนั้นตาหงเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปนะครับหวังซินเนี่ยก็ได้วิ่งตามไปทันทีเขาขึ้นไปยังด่านฟ้าและมองหาตาหงจากที่สูงหลังจากที่เจอตาหงแล้วเขาเนี่ยก็ได้วิ่งตามไปเรื่อยๆและหลังจากที่ได้จังหวะพอดีหวังซินเนี่ยก็ได้โชว์เทพสไลด์ลงมาจากตึกและเข้าปะทะกับตาหงซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สู้กันอยู่สักพักแต่ดูเหมือนว่าตาหงนั้นพยายามจะหนีอย่างเดียวซึ่งตาหงเนี่ยก็วิ่งออกมาถึงถนนและได้ขโมยรถของคนแถวนั้นเพื่อขับหนีด้านหวังซินเองเขาเนี่ยก็ได้ขับรถตำรวจและตามไปติดๆนะครับและหนังก็ตัดมาในส่วนของไทจือที่กำลังวิ่งหนีและได้มาเจอกับพี่คอนซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เผชิญหน้ากันและพี่คอนเนี่ยก็ได้พลาดท่าดวลศอกเขาเต็มๆจนถึงกับลงไปนอนและหลังจากนั้นก็ได้มีชายปริศนาขับมอเตอร์ไซค์เข้ามารับไทจือและพาไทจือหลบหนีไปซึ่งพี่คอนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้วิ่งตามมอเตอร์ไซค์มาติดๆเนื่องจากในนั้นเป็นบริเวณชุมชนทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับได้อย่างลำบากจนมาถึงถนนพี่คอนเนี่ยก็โดนรถตู้ชนเข้าเต็มๆนะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บและไทจือเนี่ยก็สามารถหนีรอดไปได้และหนังก็ตัดกลับมาที่ตาหงที่รถเขาเสียหลักและทำให้หวังซินที่ขับตามมาเนี่ยชนเข้าเต็มๆนะครับจนทำให้รถของเขาเนี่ยลอยข้ามรถของหวังซินเลยระหว่างนั้นตาหงเนี่ยก็ได้หย่อนระเบิดเข้าไปในรถหวังซินพอดีหวังซินไม่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้หนีออกจากรถได้ทันนะครับแต่เขาก็ยังได้รับแรงระเบิดทำให้ได้รับบาดเจ็บส่วนตาหงนั้นเขาก็ได้หนีรอดไปได้เช่นกันตัดกลับมาที่ไทจือโดยคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาช่วยเขาไว้นั้นก็คือเถื่อจือเป็นลูกน้องคนสนิทของตาหงด้านเถื่อจือเขาก็ได้พานั่งเรือกลับมาที่แหล่งกบดานของเขาที่ท่าเรือประมงและไทจือก็ได้โทรบอกกับลูกน้องเขาว่าในตอนนี้สถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยดีนักให้หยุดการส่งแป้งไว้ก่อนและหนังก็ตัดมาที่โรงพยาบาลซึ่งพี่คอนเนี่ยก็ได้เข้ารับการรักษานะครับและต้องพักงานเอาไว้ก่อนเนื่องจากร่างกายเนี่ยได้รับบาดเจ็บและเขายังได้บอกอีกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆพวกเราเดี๋ยวประเมินศัตรูต่ำไปจากนั้นหนังก็ตัดกลับมาที่กรมตำรวจหัวหน้าเฟิงได้เรียกประชุมและยังบอกอีกว่าพวกเราเนี่ยก็กำลังไล่ตามไทจืออยู่ดีๆก็เจอเข้ากับตาหงที่พวกเขาเชื่อว่าตายไปแล้วแต่กลับยังมีชีวิตอยู่และข่าวที่เห็นว่าเขาอยู่อเมริกาใต้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงแถมตอนนี้เขายังถูกส่งมาที่เมืองนี้ด้วยท่านจินเจ้าพ่อขาแป้งรายใหญ่และเรื่องนี้จะต้องมีเบื้องหลังและตาหงยังเปิดเผยตัวตนด้วยการยิงปืนอีกด้วยซึ่งตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยก็เชื่อกันว่าตาหงนั้นกำลังพยายามที่จะหาผลประโยชน์ผ่านทางไทจืออยู่และหนังก็ตัดกลับมาที่ลังโจของไทจือณทะเลจีนใต้ด้านตาหงเองเนี่ยเขาก็ได้มาย้ำเรื่องการขนส่งของให้ตรงตามเวลาที่นัดกันไว้เพราะตาหงนั้นได้จ่ายเงินมัดจำไปแล้วแต่ไทจือก็ปฏิเสธนะครับและได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังจับตามองพวกเขาอยู่และเขาจะส่งให้ภายใน1ปีจากเดิมคือภายใน20วันซึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับและบอกให้ไทจือคืนเงินมัดจำให้3ล้านหยวนแต่ไทจือนั้นก็ไม่ยอมและบอกว่าเงินมัดจำนั้นถือเป็นค่าคุ้มครองที่พวกแกต้องจ่ายและได้ไล่ให้ตาหงกลับไปซะจากนั้นเจียอินเธอก็ได้เข้ามาหาไทจือและถามด้วยเสียงออดอ้อนว่าพี่จะไม่ทำงานส่งของให้พวกเราจริงๆหรอซึ่งไทจือเองเนี่ยเขาก็ได้ทำท่าทางเย้ยใส่ทำให้สิงเทียโมโหและพูดขึ้นมาว่าฉันจะจัดการแกเดี๋ยวนี้แหละจากนั้นไทจือเนี่ยก็ได้หยิบปืนออกมาและบอกว่าฉันจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้เหมือนกันจากนั้นก็ได้มีแม่สาวนักดาบกระโดดเข้ามาฟันนิ้วไทจือจนขาดและจัดการกับลูกกระจอกของเขาจนหมดซึ่งไทจือเนี่ยจึงได้ยอมทำตามข้อตกลงนะครับและก็บอกว่าจะส่งแป้ง100กิโลกรัมภายใน20วันตามสัญญาไว้และหนังก็ตัดกลับมาที่ตาหงตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังเดินทางไปที่โรงงานผลิตแป้งของชายที่มีชื่อว่าเหล่าปาแต่สิงเทียเนี่ยก็ได้เตือนตาหงก่อนว่าเหล่าปานั้นเป็นคนไม่ดีแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มีทางเลือกไม่มากนักที่จะหาแป้งที่เหลือมาให้ทันเวลาพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องไปหาเหล่าปาเพื่อติดต่อขอซื้อแป้งและถามข้อมูลของคนคนหนึ่งที่พวกเขากำลังตามหากันอยู่ซึ่งเหล่าปาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงนะครับและหนังก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของตำรวจในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ตาหงไม่ลังเลที่จะเปิดเผยตัวตนนั้นเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการของไวๆแต่ของส่งกลับมาไม่ทันเวลาเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการปริมาณที่เยอะมากๆซึ่งพวกเขาจึงต้องไปหาคนที่มีของอยู่ในมือแล้วดังนั้นตำรวจจึงต้องรีบสืบหาคนที่จัดการหาของให้กับตาหงต่อมาตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งโดรนลาดตระเวนเข้าไปสอบที่โรงงานต้องสงสัยแห่งหนึ่งในป่าหรือและก็พบว่ามันคือโรงงานผลิตแป้งของเหล่าปานั่นเองนะครับก่อนที่โดนจะถูกยิงตกนั่นก็เพราะว่าพวกตำรวจเนี่ยได้แปลงโฉมโดนให้มันเป็นโดนสำหรับฉีดปุ๋ยทางการเกษตรก่อนแล้วเหล่าปาจึงไม่ได้สงสัยอะไรมากนักก่อนที่พวกตำรวจจะปลอมตัวเป็นเกษตรกรและเข้าไปหาเหล่าปาเพื่อขอโดนคืน
โดยมีหวังซินเนี่ยเป็นมือสไนเปอร์และคอยสแตนบายคุ้มกันพวกเขาอยู่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหวังซินเนี่ยก็พร้อมยิงทันทีนะครับซึ่งพวกตำรวจเนี่ยก็ได้เจรจาอยู่สักพักหนึ่งจนเขานั้นได้ตายใจและเชื่อว่าพวกตำรวจนั้นเป็นแค่ชาวเกษตรจริงๆก่อนจะคืนโดนและให้รีบไล่พวกเขาไปจากนั้นพวกตำรวจก็ได้ประชุมกันอีกครั้งเพื่อแสดงประวัติของตัวการหลักๆที่พวกเขาต้องจัดการโดยคนแรกนั้นก็คือตาหงอดีตมือสไนเปอร์จากหน่วยรบพิเศษของอเมริกาใต้และฝีมือยิงปืนเนี่ยก็แม่นยำและโหดเหี้ยมมากๆซึ่งในตอนนี้เขาก็เป็นคนจัดการหาแป้งให้กับท่านจินคนที่2ก็คือเจียอินสาวสวยผู้ซึ่งไร้ประวัติอาชญากรรมเธอคอยทำหน้าที่จัดการเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆกับตาหงและคนที่3ก็คือสิงเทียฝีมือการต่อสู้ไร้กาดทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับตาหงและในระหว่างประชุมนั้นพี่คอนเนี่ยก็ได้แอบย่องเข้ามาและรายงานตัวกับหัวหน้าเพื่อจะกลับมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้งทั้งที่พี่คอนเนี่ยยังไม่หายดีนะครับที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อทำให้ทุกคนเนี่ยก็ต่างดีใจที่พี่คอนกลับมาจากนั้นพวกตำรวจก็ได้วางแผนกันและก็ได้เริ่มลงมือบุกทลายขบวนการค้าแป้งแบบเอาจริงเอาจังโดยรวมถึงสถานบันเทิงต่างๆไปทั่วเมืองเพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นและกล้าที่จะแจ้งตำรวจเมื่อมีเบาะแสของการค้าแป้งเกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเป่าประกาศให้พวกโจรได้รับรู้ว่าในตอนนี้เนี่ยพวกตำรวจได้เอาจริงแล้วและฝั่งของตำรวจเองเนี่ยก็ได้มีการฝึกภาคสนามกันแบบเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวในการปฏิบัติการครั้งนี้และจากที่เขาเอาไปทลายแก๊งค้าแป้งเนี่ยเขาก็ได้จับโจรคนหนึ่งมาสอบปากคำว่าเจ้านายของพวกแกเป็นใครซึ่งโจรเนี่ยก็ตอบแบบไม่ลังเลนะครับว่าคือไทจือและบอกที่อยู่ของไทจือให้กับตำรวจด้วยตัดมาทางตาหงตอนนี้เขาก็มีแผนที่จะไปหาไช่เทียนเหลอแต่เจียอินเนี่ยก็ได้ห้ามไว้นะครับเพราะไช่เทียนเหลอนั้นเขาเป็นคู่แข่งของจินที่กำลังแย่งชิงตลาดออสเตรเลียกันอยู่และลูกชายทั้งสองคนของเขาเนี่ยก็ถูกจินฆ่าตายแต่ว่าตาหงนั้นก็ไม่ฟังเพราะว่าตอนนี้ไช่เทียนเหลอก็มีของอยู่ในมือส่วนแผนการจีจีนั้นยังคงดำเนินต่อไปจากนั้นตาหงและสิงเทียก็ได้เดินทางไปหาไช่เทียนเหลอและเจอินก็ได้โทรไปหาท่านจินและบอกว่าตาหงกำลังไปหาไช่เทียนเหลอแต่ท่านจินเนี่ยก็บอกไว้ว่าไม่ต้องกังวลไปและบอกเจอินเป็นในๆว่าหากถึงเวลาให้สละบางสิ่งทิ้งไปเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ตัดกลับมาที่ฝั่งของตำรวจหวังซินและหัวหน้าเฟิงเนี่ยเขาก็ได้แอบอ้างว่าเป็นหมอที่จะมารักษาไทจือซึ่งลูกน้องเองเนี่ยก็ได้เชื่อสนิทใจนะครับจึงได้ปล่อยให้เขาไปแต่หารู้ไม่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีตำรวจชุดปฏิบัติการกำลังเตรียมตัวบุกรังโจรของไทจือทั้งหมดทั้งทางบกและทางน้ำจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยกับไทจือแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่หมอแต่เป็นคนของตาหงและท่านจินเนี่ยก็ส่งพวกเขามาให้มาดูว่าไทจือนั้นผลิตแป้งไปถึงไหนแล้วและให้ไทจือพาพวกเขาไปดูของระหว่างนั้นพวกตำรวจเนี่ยก็ได้เริ่มบุกหัวหน้าเฟิงเนี่ยก็ได้เข้าไปดูของและแอบรายงานออกไปว่าพบโรงงานผลิตแป้งแล้วจากนั้นไทจือเนี่ยจึงได้ไปนั่งพักและเปิดกล้องวงจรปิดดูและเขาเนี่ยก็ได้พบว่าพวกตำรวจเนี่ยก็ได้บุกมาแล้วจากนั้นก็เกิดการปะทะกันทางด้านนอกและด้านในซึ่งไทจือเนี่ยก็หลบหนีอย่างสุดชีวิตนะครับโดยมีหัวหน้าเฟิงและพี่คอนไล่ตามอยู่ด้านไทจือจึงได้วิ่งหนีออกมาซึ่งพี่คอนที่วิ่งตามกันมาก็ได้ขึ้นรถเพื่อจะขับตามเช่นกันด้านหวังซินที่เห็นแบบนั้นจึงได้วิ่งไปดักรอหน้ารถของไทจือและยืนยิงแบบประชันหน้าโดยที่ไม่มีกระบังเลยพี่คอนที่เห็นว่าหวังซินกำลังจะถูกชนเขาก็รีบถอยรถออกมาและบังหวังซินไว้จากนั้นรถของพี่คอนก็ถูกชนเข้าเต็มๆนะครับจนกิ้งไปหลายตลบจนพี่คอนในบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เรียกได้ว่าพี่คอนเนี่ยเป็นกระสอบทรายได้เลยนะครับและด้านไทจือเนี่ยเขาก็ได้ชนซ้ำอีกครั้งจนทำให้พี่คอนเนี่ยเสียชีวิตในทันทีหวังซินไม่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้ระเบิดอารมณ์โกรธและวิ่งเข้าไปลากไทจือลงมาและกำลังจะปิดชีวิตไทจือซะครั้งนี้เขายินดีที่จะทำผิดวินัยเพื่อจะล้างแค้นให้กับพี่คอนแต่ว่าหัวหน้าเฟิงนั้นได้เห็นและวิ่งเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันและไทจือเนี่ยก็ถูกจับไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นพวกตำรวจก็ได้เดินทางมาที่บ้านของพี่คอนเพื่อบอกภรรยาของเขาว่าพี่คอนนั้นเสียชีวิตแล้วทำให้ภรรยาของเขาเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ใหญ่เกินกว่าที่เธอจะรับมือไหวด้านทุกคนเนี่ยก็ต่างเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่พี่คอนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และเขาเนี่ยก็บอกกับหวังซินว่าสิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดนั้นก็คือพวกขาแป้งพิษของมันเนี่ยทำลายครอบครัวของผู้คนมากมายนะและนี่จึงเป็นเหตุผลที่พี่คอนมาอยู่หน่วยปราบปรามและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและจริงใจ
ส่วนหวังซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้สัญญากับพี่คอนที่ตายไปแล้วว่าเขาจะจับพวกนี้เข้าคุกให้หมดและหนังก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของตาหงที่ตอนนี้ที่กำลังเจรจาตกลงกับชายเทเลอร์เรื่องขอซื้อแป้งและให้ราคาสูงโดยตาหงนั้นได้พูดเหตุผลไปว่าในตอนนี้พวกตำรวจเข้มงวดมากคุณส่งของออกนอกประเทศไม่ได้หรอกมีแต่พวกเขาเท่านั้นที่ส่งของออกไปได้แต่ชายเทเลอร์เนี่ยก็ไม่ยอมนะครับและบอกว่าของพวกแกยังส่งออกไปได้ทำไมของเขาจะส่งออกไปไม่ได้ล่ะทำให้การตกลงในครั้งนี้เนี่ยไม่สำเร็จนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้เกิดการปะทะกันขึ้นโดยเจอินและแม่สาวนักดาบคนเดิมเนี่ยก็ได้ขับรถมาและได้ยิงกาดใส่พวกของชายเทียนเลอและมารับตาหงกับซีเทียกลับไปหนังตัดมาช่วงค่ำๆหวังซินเนี่ยก็เดินหน้าทำหน้าที่ต่อเขาเดินทางมาที่โรงแรมที่พวกของตาหงมาพักเข้าก่อนหน้านี้เพื่อตรวจค้นและด้านเจอินกับซินเทียเนี่ยก็ได้กลับมาถึงโรงแรมเพียง2คนส่วนตาหงนั้นก็แยกตัวออกไปทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับจากนั้นพวกเขาก็เห็นว่ามีตำรวจเต็มไปหมดจึงได้รีบหนีออกมาแต่หวังซินนั้นเขาก็สังเกตเห็นและวิ่งตามไปโดยมีหลันช่วยบอกทางเพราะว่าทางที่เจอินและซินเทียหนีไปนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากและจากนั้นไม่นานทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากันโดยเจอินและสิงเทียมันก็แยกกันหนีนะครับส่วนหวังซินและลันเนี่ยก็แยกกันตามจับเช่นกันแต่หัวหน้าเฟิงเนี่ยก็ได้สั่งเอาไว้ว่าห้ามแยกกันปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดเพราะจะเสี่ยงอันตรายมากแต่วังซินเนี่ยก็ไม่ฟังจนกระทั่งหลันๆวิ่งไปได้สักพักและไปดักหน้าสิงเทียและสกัดเขาจนล้มลงจากนั้นทั้งคู่เนี่ยจึงได้เข้าปะทะกันด้านหัวหน้าเฟิงเนี่ยก็เรียกวอนหาหลันๆแต่เธอเนี่ยก็ไม่ตอบจนมีเสียงปืนดังขึ้นด้านหวังซินและหัวหน้าเฟิงเนี่ยจึงได้วิ่งไปตามเสียงปืนด้านหัวหน้าที่ตามมาถึงและเห็นว่าหลันๆกำลังจะถูกฆ่าด้านหัวหน้าเฟิงเนี่ยก็รีบเข้ามาจัดการกับสิงเทียแบบยูมัดและจับกลุ่มเอาไว้ด้านหวังซินที่ตามมาถึงเนี่ยก็ได้เห็นว่าหลันๆเนี่ยได้รับบาดเจ็บหัวหน้าเฟิงเนี่ยก็โมโหเป็นอย่างมากนะครับเพราะเขาสั่งไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่าแยกกันตามหาผู้ร้ายด้านหัวหน้าเนี่ยก็ง้างมือจะตบหวังซินนะครับแต่แล้วเขาก็ตบหน้าตัวเองสาเหตุที่เขาต้องโมโหขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าในอดีตนั้นพ่อของหลันๆเนี่ยได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตของหัวหน้าเฟิงเอาไว้แต่ครั้งนี้เขาก็เกือบช่วยเอาไว้ไม่ทันนะครับเขาจึงรู้สึกผิดกับตัวเองเป็นอย่างมากและหนังก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของเจอินที่หนีรอดมาได้หลังจากที่สิงเทียถูกจับตัวไปเธอก็ได้มาที่หน้าขนส่งพัสดุ SD แหล่งกบดานที่ตาหงใช้สำหรับเก็บแป้งและพักอาศัยด้านเจอินเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าสิงเทียถูกจับตัวแล้วด้านตาหงเนี่ยก็ตอบไปว่าเขาก็พอจะเดาออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นและในตอนนี้ไทจือเนี่ยก็เกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจึงต้องวนกลับไปที่โรงงานของชายเทียนเลอและบุกเข้าไปยิงถล่มในขณะที่ชายเทียนเลอไม่ทันจะรู้ตัวและทำการปล้นของออกมาได้และแป้งที่พวกเขามีในตอนนี้ร่วมกับแป้งที่ทำการตกลงซื้อขายกับเหล่าปลาก็จะครบจำนวนตามที่ต้องการพอดีนะครับและหนังก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของตำรวจตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังเดินทางมาณจุดเกิดเหตุที่โรงงานของชายเทียนเลอซึ่งตอนนี้ตาหงเนี่ยเขาก็สต็อกของเก็บไว้ที่ไหนสักที่และการขนส่งที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือทางทะเลและภาพก็ตัดกลับมาที่เจอินตอนนี้ท่านจินได้โทรมาหาเธอและบอกว่าให้ส่งของที่มีตอนนี้ออกมาก่อนเธอเนี่ยจึงได้ตอบกลับว่าแล้วจะเอายังไงกับตาหงล่ะซึ่งท่านจินเนี่ยก็ตอบไปว่าบางอย่างใช้เสร็จเนี่ยก็ควรทิ้งไปและนั่นก็เป็นการบอกใบ้นะครับในส่วนของตำรวจตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปค้นหาตามสถานที่ต่างๆส่วนนั่นหวังซินเองเขาก็ได้สงสัยสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือการขนส่งพัสดุ SD และเขาก็ทำการเฝ้าสังเกตการนะครับและในตอนนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาด้านหวังซินที่เฝ้าดูอยู่เนี่ยก็ได้รายงานไปว่ามีรถต้องสงสัยขับเข้าไปที่นี่และผู้หญิงคนที่ดูแลที่นั่นเธอก็ได้จัดเตรียมรถขนส่งพัสดุเรียบร้อยแล้วซึ่งตาหงก็ได้ขอบคุณและให้เธอไปเอาค่าตอบแทนที่ท้ายรถแต่ในส่วนของข้างนอกนั้นพวกตำรวจเนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก่อนจะทำการบุกเข้าไปและพบว่าตาหงนั้นได้หนีไปแล้วและผู้หญิงที่ดูแลที่นี่เธอเนี่ยก็ได้ถูกฆ่านะครับและทิ้งไว้ที่ท้ายรถที่มีระเบิดเวลาติดตั้งไว้อยู่แต่ระเบิดนั้นจะเริ่มตอนตีห้าและก็โชคดีนะครับที่พวกตำรวจเนี่ยมาเห็นทันจากนั้นพวกเขาจึงรีบออกไปจากที่นี่ในส่วนของเจอินตอนนี้เธอก็ได้มาหาเหล่าปลาตามนัดเอาไว้เพื่อจะซื้อขายแป้งซึ่งถ้าหากแป้งของเหล่าปลาและตาหงรวมกันนั้นจะได้แป้งมากกว่า500กิโลกรัมเลยทีเดียวจากนั้นทั้งสองฝั่งจึงได้ส่งตัวแทนออกมาเพื่อตรวจสอบของและปรากฏว่าเงินของเจอินนั้นเป็นเงินปลอมส่วนแป้งของเหล่าปลานั้นก็เป็นน้ำตาลกรวดซึ่งเจอินเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตาหงนั้นเป็นคนเตรียมเงินกล่องนี้เอาไว้ให้เธอจึงเดินเข้าไปดูและพบว่านอกจากเงินปลอมแล้วยังมีระเบิด
เวลาซ่อนอยู่ด้วยและไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นและทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ได้ยิงปะทะกันนะครับหลังจากที่ตำรวจได้รับรายงานว่าพบร่องรอยของเจอินและเหล่าป่าพวกตำรวจเนี่ยจึงได้รีบบุกเข้าไปและตำรวจได้บุกเข้ามาจับโจและถามมันว่าตาหงอยู่ที่ไหนแต่พวกมันเนี่ยก็ตอบไปว่าไม่รู้นะครับและนี่ก็เป็นแผนของตาหงที่เขาวางแผนเอาไว้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพวกตำรวจให้มาที่นี่จากนั้นตาหงก็ทำการแวะไปเอาของที่เหลือที่ถูกซ่อนเอาไว้และฆ่าลูกน้องของเขาทั้ง3คนทิ้งและไปที่ริมทะเลเพื่อขนของขึ้นเรือต่อด้านหวังซินเนี่ยเขาก็รีบบอกให้หลานๆตรวจสอบชื่อของผู้หญิงที่ลาดพัสดุเอสดีและตรวจสอบเรือที่ใช้ชื่อของเธอที่จะหาตำแหน่งด้านหลานๆกระทำการตรวจจนพบว่ามีเรือเร็วอยู่ลำหนึ่งที่ใช้ชื่อของสามีเก่าเธอและเรือเนี่ยก็จอดอยู่ที่ท่าเรือขายปลาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตำแหน่งของหวังซินพอดีเขาจึงรีบไปที่นั่นและเจอกับตาหงที่กำลังขนของขึ้นเรือระหว่างที่ตาหงกำลังขนของขึ้นเรือนั้นในตอนนั้นหวังซินเนี่ยก็ได้ใช้สไนเปอร์ยิงไปที่เครื่องของเรือจนทำให้มันระเบิดและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ปะทะกันตาหงที่ดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ได้พูดเกลี้ยกล่อมหวังซินว่าแป้งล็อตนี้มีมูลค่ามากกว่า500ล้านและถ้าหากหวังซินจะยอมปล่อยเขาไปเขาจะแบ่งขายให้100ล้านแต่หวังซินนั้นก็ไม่ยอมนะครับและบอกว่านี่เป็นภารกิจส่วนทางด้านเจอินเธอก็รอดออกมาได้นะครับและได้ขับเรือมาหาตาหงและสาดกระสุนใส่เขาด้วยความแค้นระหว่างที่ตาหงและหวังซินกำลังแลกหมัดกันเธอก็ได้แอบขนของขึ้นเรือเพื่อจะชิงหนีแต่ตาหงก็ได้พูดกล่อมให้เธอมาร่วมมือกับเขาเพื่อฆ่าหวังซินและหนีไปซึ่งเจอินเนี่ยเธอก็หลงเชื่ออีกครั้งนะครับและลงมาช่วยต่อสู้กับหวังซินก่อนจะถูกหวังซินใส่กุญแจมือจากนั้นตาหงเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้ถือโอกาสหนีไปขึ้นเรือและชิงหนีไปต่อมาหัวหน้าเฟิงเนี่ยก็ได้ขับฮอตามมาและหย่อนเชือกให้หวังซินจับเอาไว้และพาหวังซินไปที่เรือของตาหงเมื่อมาถึงเรือแล้วหวังซินเนี่ยก็ได้เข้าไปจัดการกับตาหงจนเขาสลบไปซึ่งหวังซินก็ได้มัดตาหงไว้กับเรือและกำลังขับเรือเข้าฝั่งจากนั้นตาหงเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นและจริงๆแล้วเขาแกล้งสลบเพื่อให้หวังซินตายใจนะครับจากนั้นตาหงเนี่ยก็ได้ถีบหวังซินตกเรือไปด้านตาหงเนี่ยก็กำลังขับเรือหนีด้วยความสะใจระหว่างนั้นเองเจอินที่กำลังเสียใจเป็นอย่างมากตอนนี้เธอเนี่ยก็มีแต่ความแค้นและเธอเนี่ยก็ได้หยิบรีโมทบางอย่างออกมาจากกระเป๋านั่นก็คือรีโมทสำหรับการจุดระเบิดที่เรือจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้กดระเบิดระหว่างที่ระเบิดกำลังนับถอยหลังตาหงเนี่ยก็รู้ตัวแล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ถูกมัดไว้กับเรือและเรือเนี่ยก็ได้เกิดระเบิดขึ้นทำให้ตาหงเนี่ยเสียชีวิตทันทีและเจอินเนี่ยเธอก็ถูกจับเพื่อรับโทษต่อไปซึ่งสรุปแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของอดีตคู่หูมือสไนเปอร์ที่บังเอิญวนกลับมาเจอกันในฐานะศัตรูต่างคนต่างภารกิจโดยที่หวังซินฝั่งตำรวจก็ได้ทำภารกิจสกัดการขนส่งแป้งล็อตใหญ่ในครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนตาหงในฝั่งของโจนนั้นก็ได้พ่ายแพ้และสั่งไว้ชีวิตล่วงในเหตุการณ์ด้วยน้ำมือของเจอินหญิงสาวพวกเดียวกันนั่นเองแต่ตัวการหลักอย่างท่านจีหรือพ่อค้าแป้งนานาชาตินั้นยังคงลอยนวลอยู่และคติประจำใจของเขานั้นก็คือเมื่อถึงเวลาต้องสละบางสิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดและจงทำตัวให้เปรียบเสมือนตุ๊กแกที่สลัดหางตัวเองทิ้งให้ศัตรูเพื่อให้ตัวมันเองมีชีวิตรอดโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 5.6 คะแนนหนังเปิดเรื่องมาที่ใจกลางเมืองของประเทศไทยที่ลายล้อมไปด้วยแสงสีในยามค่ำคืนและได้มีชายผิวดำคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฉิดเขานั่งกินส้มตำอยู่ที่ร้านข้างทางและต่อมาเราก็ได้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นนักฆ่าและเมื่อเฉิดเห็นเป้าหมายเขาก็ได้เข้าไปในห้องน้ำเพื่อเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะออกมาข้างนอกและก็ทิ้งระเบิดเอาไว้และหนีออกมาซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นจากนั้นเขาก็ได้ยิงปืนเพื่อสร้างสถานการณ์ว่านี่คือการต่อสู้กันระหว่างแก๊งสองแก๊งระหว่างแก๊งของคาถากับแก๊งจงอางเขาทำให้สองแก๊งนี้แตกคอกันและงานต่อไปของเชิร์ตก็คือการแก้แค้นให้กับพ่อคนหนึ่งโดยภารกิจที่เขาต้องทำนั่นก็คือการไปฆ่าคนที่ทำให้ลูกสาวของเขานั้นติดแป้งจนเธอเสียชีวิตเมื่อเชิญรับทราบภารกิจเขาก็ไปที่คาสิโนแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับจิมมี่ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาด้านจิมมี่นั้นก็กลัวเชิญเป็นอย่างมากถึงขนาดที่เมื่อเขาเห็นเชิญเขาต้องวิ่งหนีและเมื่อเชิญเห็นเขาก็ได้วิ่งตามไปและในที่สุดเชิญก็สามารถล็อกคอของจิมมี่เอาไว้ได้แล้วเขาก็บอกกับจิมมี่ว่าเขานั้นอยากได้ปืนและเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำร้ายจิมมี่เลย
เมื่อจิมมี่ได้รู้เหตุผลของเชิร์ตจิมมี่นั้นก็ได้พาเชิร์ตไปที่ห้องเก็บของและเมื่อทั้งสองคนเข้าไปยังห้องเก็บของก็เจอกับคลังแสงอาวุธด้านเชิร์ตนั้นก็ได้ไปหาปืนที่ถูกใจแล้วก็ได้พบกับสไนเปอร์ไรเฟิลที่มีชื่อว่าเลมินตัน700สีเขียวก็บอกงามแล้วจิมมี่ก็ได้เตือนเชิร์ตว่าให้ระวังตัวให้ดีเมืองนี้ผีมีเยอะเพราะว่าที่ที่เชิร์ตพักอยู่นั้นมันคือหลังคาโบสถ์ของวัดที่มันเป็นที่ตรงข้ามกับบาร์และเป็นที่ที่มาเฟียนั้นกบดานกันเมื่อเชิร์ตอยู่ที่โบสถ์แล้วมองลงมาด้านล่างเขานั้นก็พบว่ากำลังมีการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่ทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงโผล่มาหาเขาซึ่งเธอนั้นก็บอกกับเขาว่าเธอตามหาเขามาตั้งนานแต่ว่ายังไงก็หาไม่เจอและสุดท้ายก็ได้ตามเสียงสวดมนต์มาแล้วได้มาเจอกับเชิร์ตที่นี่แต่เชิร์ตนั้นก็ไม่ได้ฟังเหตุผลเชิร์ตพุ่งเข้าไปบีบคอเธอเพราะคิดว่าเธอจะมาทำร้ายก่อนจะปล่อยเธอออกมาเพื่อจะพูดคุยกับเธอโดยหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าเมย์หลังจากนั้นเชิร์ตก็เอาผ้ามาอุดปากแล้วก็จับเธอมัดไว้ในห้องก่อนจะเตรียมปืนสำหรับปฏิบัติภารกิจและหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาผ้าปิดปากของเธอออกและเขาก็เห็นว่าเมย์นั้นอาการไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเธอนั้นติดแป้งในกลางดึกคืนนั้นเชิร์ตเนี่ยก็ได้เอาผ้าปิดปากออกแล้วก็เอาน้ำให้เธอดื่มและเมื่ออาการของเมย์ดีขึ้นแล้วเธอก็ถามเชิร์ตว่าทำไมถึงไม่ฆ่าเธอให้รู้แล้วรู้รอดด้านเชิร์ตนั้นก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขานั้นสามารถเชื่อใจเธอได้และเมย์เนี่ยก็บอกไปว่าการที่เธอออกมาจากที่แห่งนั้นและได้มาเจอกับเชิร์ตก็เหมือนกับการที่เธอนั้นได้ชดใช้กรรมไปแล้วและเราก็จะรู้นะครับว่าเมย์นั้นถูกจับมาจากพวกมาเฟียในกรุงเทพและในคืนนั้นเชิร์ตก็สั่งให้เมย์มองออกไปที่นอกหน้าต่างเผื่อว่าเธอนั้นจะเจอพวกที่จับตัวเธอมาแล้วเชิร์ตเนี่ยก็บอกว่าถ้าเจอให้รีบบอกเขาทันทีและหลังจากนั้นไม่นานตรงบาร์ฝั่งตรงข้ามของที่เชิร์ตพักอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ยิงกันระหว่าง2แก๊งนั่นก็คือแก๊งของคาถากับแก๊งของจงอางที่เชิร์ตวางยาให้พวกมันบาดหมางกันแล้วเมื่อเชิร์ตรู้ตัวเขาเนี่ยก็เล็งสไนเปอร์ไปที่บริเวณที่มีการต่อสู้กันแล้วเขาก็ลั่นไกสังหารคนขับรถไป1คนแล้วก็ใช้สไนเปอร์ไล่เก็บไปทีละคนแต่เนื่องจากพวกมันกำลังสู้กันอยู่พวกมันเลยไม่รู้ว่าเชิร์ตนั้นกำลังไล่ยิงพวกมันอยู่ข้างบนและเมื่อพวกมันกำลังหนีเชิร์ตนั้นก็ได้ยิงสกัดพวกมันจนพวกมันไม่สามารถหนีออกไปได้และเมื่อเหตุการณ์เงียบลงเราก็พบว่าเมย์นั้นกำลังร้องไห้ฟูมฟายกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เพราะเธอไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนและเธอก็เพิ่งเป็นคนส่งสัญญาณให้เชิร์ตนั้นฆ่าคนไปในเวลาต่อมาลูกน้องของคาถาซึ่งคาถาเนี่ยก็เป็นหัวหน้าแก๊งด้านลูกน้องก็ได้มาคุยกับคาถาว่าในระหว่างที่เราสู้กับอีกแก๊งมันก็มีมือสไนเปอร์ที่ยิงมาจากข้างบนและลูกน้องคนนี้ก็คิดว่านั่นไม่ใช่สไนเปอร์ของอีกแก๊งอย่างแน่นอนแปลว่ามันต้องมีคนมาร่วมแจมด้วยในศึกครั้งนี้และหนังก็ตัดภาพมาที่เชิร์ตเชิร์ตเนี่ยก็ยังคงปฏิบัติภารกิจของเขาอย่างต่อเนื่องนั่นคือเขาเอาสไนเปอร์พาดไว้ริมหน้าต่างแล้วก็ส่องดูบาร์ฝั่งตรงข้ามเผื่อมีอะไรผิดปกติและเชิร์ตเนี่ยก็ตัดสินใจถามเมย์ไปว่าทำไมเธอจึงไม่อยากให้ความช่วยเหลือกับเขาในการเก็บพวกมันโดยความที่เมย์นั้นจิตใจดีเธอเลยบอกว่าเธอคิดว่าพวกเขาจะสามารถกลับตัวกลับใจได้สักวันแล้วทันใดนั้นเชิร์ตก็เดินมาอีกฝั่งของหน้าต่างแล้วก็ส่องดูและเขาก็ได้เจอกับพระสององค์กำลังกวาดใบไม้อยู่บนผืนด้านเชิร์ตนั้นก็กำลังเล็งเป้าส่วนทางด้านเมย์ก็ได้มาห้ามเขาเอาไว้แล้วเชิร์ตนั้นก็ได้ยินข้อเสนอให้กับเมย์ตัดสินใจว่าจะให้เขาฆ่าพวกนี้หรือว่าฆ่าคนที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องเป็นแบบนี้ด้านเมย์เมื่อเข้าใจแล้วเธอเองเนี่ยก็ยอมและก็บอกกับเขาว่าเธอจะพาไปหาคนที่หลอกเธอมาซึ่งเมย์นั้นก็ได้พาเชิร์ตนั่งแท็กซี่ไปหามันและระหว่างอยู่บนรถเมย์นั้นก็ถามถึงวันเกิดของเชิร์ตเพราะว่าเมย์นั้นเป็นคนเชื่อเรื่องดวงเอามากๆแต่ทว่าเชิร์ตนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นักนะครับโดยเวลาต่อมาเมย์นั้นได้พาเชิร์ตมาที่ภูเขาขยะขนาดใหญ่โดยเมย์นั้นเธอก็อธิบายว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่พวกมาเฟียจะมาทิ้งพวกหญิงสาวไว้ซึ่งด้านเชิร์ตกับเมย์นั้นพวกเขาก็ได้เจอกับศพหญิงสาวเป็นจำนวนมากแต่ว่าเชิร์ตเนี่ยก็บอกว่าเขาอยากจะไปที่ที่พวกมาเฟียนั้นส่งพวกหญิงสาวไปทำงานเมย์เลยตัดสินใจพาเชิร์ตเนี่ยไปที่คฤหาสน์หลังหนึ่งซึ่งที่นั่นก็มีกองกำลังรักษาความปลอดภัยอยู่รอบบ้านและเมื่อเชิร์ตมาดูที่รอบบ้านหลังนั้นเขาเนี่ยก็เห็นบอดี้การ์ดทั้งหลายรอบบ้านซึ่งเชิร์ตก็คิดว่าคนระดับนี้คงเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางและหลังจากนั้นเชิร์ตก็ได้มาคุยกับผู้ว่าจ้างของเขาโดยนายจ้างของเขาก็มีชื่อว่าลาดซึ่งเขาก็เล่าเรื่องความไม่สบายใจว่าเขากลัวเป้าหมายจะรู้ตัวว่าใครเป็นคนสั่งเก็บและเขาก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
และคนจ้างงานเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้เชิร์ตนั้นไปยุ่งกับการค้าขายพวกนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่เชิร์ตเองเนี่ยเขาก็ไม่ฟังซึ่งในตอนนั้นเขาก็จะใช้มีดแทงเข้าไปที่มือของนายจ้างและบอกว่าเขาจะสู้ต่อไปเพื่อให้แก๊งค้าคนพวกนี้มันสิ้นซากและในคืนนั้นเชิร์ตก็ได้มาพักตัวที่วัดรวมถึงคอยสอดส่องตรวจตาที่หน้าต่างอย่างต่อเนื่องโดยเมนเนี่ยก็เรียกเชิร์ตขึ้นมาเพราะว่าเธอนั้นได้เห็นช้างเผือกโดยความที่เชิร์ตไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็ถามว่าคนพวกนั้นจะทาสีช้างไปทำไมแต่เมนเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นเป็นสีธรรมชาติของช้างและในตอนนั้นเชิร์ตเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าทั้งสองแก๊งกำลังจะสงบศึกกันโดยมีช้างเผือกเป็นตัวกลางส่วนด้านของคาถาซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งเมื่อไปเจรจาสงบศึกกับอีกแก๊งหนึ่งมาแล้วเขาก็อยู่ในรถกับมือขวาของเขาที่มีชื่อว่าบุญแล้วเขาก็ได้ชื่นชมบุญที่สามารถเจรจาสงบศึกกับอีกแก๊งได้แต่บุญเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้และสิ่งที่เขาต้องการนั้นก็คือให้ลูกชายของคาถากลับมาเพื่อจัดการคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ส่วนทางด้านเชิร์ตเขานั้นก็ไปหาเจมมี่อีกครั้งที่บ้านและในตอนนั้นลูกน้องของเจมมี่ก็ได้เข้ามาหาเขาเชิร์ตเลยจัดการลูกน้องของเขาไปก่อนที่จะเข้าไปในบ้านแล้วก็พบว่าในตอนนั้นเจมมี่นั้นกำลังเล่นจำจี้กับสาวอยู่เมื่อหญิงสาวเห็นเชิร์ตก็เลยรีบวิ่งออกไปทันทีแล้วทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันเจมมี่เนี่ยก็บอกกับเชิร์ตว่าคนที่อนุญาตให้เขามาเปิดร้านที่นี่มันก็คือพวกเดียวกันกับคนที่เชิร์ตได้ยิงไปและที่สำคัญก็คือถ้าบุญรู้ว่าปืนที่เชิร์ตไล่ยิงลูกน้องของเขานั้นเป็นปืนที่มาจากเจมมี่เขาก็อาจจะซวยไปแล้วด้วยแล้วในที่สุดเชิร์ตนั้นก็ได้รู้สักทีว่าคนที่เขามีเรื่องนั้นก็คือแก๊งของคาถาแล้วเชิร์ตนั้นก็บอกว่าตอนนี้นายจ้างกำลังจะเลิกจ้างเขาแล้วเพราะว่านายจ้างไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้สาวไปถึงตัวเขาและเชิร์ตเนี่ยก็ได้โยนกระเป๋าปืนไว้บนโซฟาของจิมมี่ซึ่งจริงๆแล้วกระเป๋าที่เขาโยนไปนั้นเป็นกระเป๋าเปล่าแล้วเชิร์ตนั้นก็ขอความช่วยเหลือจากจิมมี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจิมมี่เนี่ยก็ได้ปฏิเสธด้านเชิร์ตก็ตัดสินใจใช้ไม้แข็งเขาบอกว่าจิมมี่ยังคงติดค้างอยู่เรื่องหนึ่งและนั่นก็ทำให้จิมมี่ต้องยอมช่วยเหลือเชิร์ตตามที่เขาร้องขออยู่ดีและเขาก็ได้ให้หนึ่งในที่อยู่ของพวกนั้นและนั่นก็คือที่อยู่ของคาถาซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งนั่นเองแต่จิมมี่เนี่ยก็ยังสงสัยไม่หายแล้วเขาก็ถามออกไปว่าเขาจะทำอย่างนี้ทำไมแต่ว่าเชิร์ตก็ตอบด้วยความใส่ซื่อของเขาว่าคนพวกนี้ทำร้ายคนอื่นและเมื่อจิมมี่ได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยก็หัวเราะออกมาเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคำตอบอะไรแบบนี้หลังจากนั้นจิมมี่เนี่ยก็ได้พาเชิร์ตไปที่เรือลำหนึ่งซึ่งก็พบกับปืนและของมีค่ามากมายแล้วเชิร์ตเนี่ยก็ได้บอกกับจิมมี่ว่าเขาอยากได้ปืนอันใหญ่และจิมมี่นั้นก็ได้ดึงปืนของเขาที่อยู่ในผ้าคลุมออกซึ่งมันก็เป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลที่มีชื่อว่าบาเลต M82A1 พร้อมกับที่เก็บเสียงและเมื่อได้ของที่ต้องการเรียบร้อยเชิร์ตนั้นก็สอกไปที่จิมมี่เพื่อให้ดูเหมือนว่าที่นี่มีการปล้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาซวยจากนั้นเชิร์ตก็ได้กลับไปที่พักแต่เขาเนี่ยก็ไม่เจอว่าเมย์นั้นอยู่ที่ไหนและเขานั้นก็ลองเช็คดูทั้งกระเป๋าเงินทั้งของต่างๆก็พบว่าไม่มีอะไรหายไปนะครับเขาเลยคิดว่าเธอนั้นคงจะอยู่แถววัดเขาจึงขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าและเอากล้องส่องทางไกลส่องเพื่อตามหาเธอแต่ทว่าในตอนนั้นเมย์ก็ได้โผล่ออกมาด้านหลังเพื่อเซอร์ไพรส์เขาด้านเชิร์ตนั้นก็ได้หมุนตัวเธอและเอาปืนพกจ่อไปที่เธอเพราะว่าเขาตกใจซึ่งเมย์นั้นก็อธิบายว่าสาเหตุที่เธอหายตัวไปก็เพราะว่าเธอกังวลในเรื่องที่เธอทำอยู่เธอเลยไปขอคำปรึกษาจากพระเพื่อให้ท่านชี้แนะแนวทางว่าสิ่งที่เธอทำอยู่นั้นถูกต้องจริงหรือเปล่าและในตอนกลางคืนเมย์นั้นก็ได้เห็นรูปของเด็กสาวที่เชิร์ตต้องไปแก้แค้นให้กับพ่อของเธอเมย์จึงถามเชิร์ตออกไปว่าเธอคนนี้คือใครและมันสำคัญกับเขาหรอดานเชิร์ตนั้นก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สำคัญอะไรกับเขาหรอกแต่มันสำคัญกับคนอื่นและสิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับเขานั่นก็คือเงินเท่านั้นแล้วเชิร์ตก็ถามเรื่องที่เมย์ไปขอคำปรึกษาจากพระว่าพระนั้นให้คำตอบยังไงบ้างเมย์เลยบอกว่าพระให้คำแนะนำว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกมันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรและผลลัพธ์ของมันเป็นยังไงและที่สำคัญคือพวกนั้นมันทำชั่วและพวกมันก็สมควรได้รับผลกรรมที่มันก่อไว้แล้วเชิร์ตก็ได้ไปซุ่มดูที่บาร์ฝั่งตรงข้ามอีกครั้งแล้วก็พบว่าพวกมาเฟียมันได้ทำร้ายผู้หญิงซึ่งเชิร์ตนั้นก็ส่องปืนไปที่ชั้น2ที่พวกมันอยู่แล้วก็ไล่เก็บไปทีละคนนั่นทำให้ทุกคนตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากจนต้องวิ่งออกจากอาคารแล้วเมื่อเชิร์ตกำลังไล่เก็บพวกมันไปเรื่อยๆก็เจอว่าเมย์นั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเสียสมาธิและทำให้เขาโดนยิงสวนกลับมาแล้วก็โดนที่ไหล่ซ้ายและพวกมันก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนซึ่งพวกมันนั้นก็ได้วิ่ง
ตามมาแล้วเขานั้นก็ต้องแอบก่อนที่จะค่อยๆเดินหนีแล้วก็ขโมยรถขับหนีออกมาจากพวกมันแต่ทว่าพวกมันนั้นก็ไม่ได้ท้อถอยพวกมันก็นำยิงไปที่รถของเขาอย่างต่อเนื่องจนยางรถระเบิดออกและนั้นก็ทำให้รถเสียหลักจนเชิดนั้นต้องควบคุมรถของเขาไม่ให้สายไปสายมาแล้วเขาก็ขับรถเข้ามาในซอยเปี่ยวซอยหนึ่งและเมื่อเขาเปิดไปดูหลังรถเขาก็พบว่ามีเด็กสาวที่ถูกจับมารวมถึงเมย์ที่อยู่ด้านในแล้วเมย์นั้นก็ได้บอกกับสาวๆที่ถูกจับตัวมาว่าพวกเธอไม่ควรยอมพวกมันและเชิดนั้นจะเป็นคนช่วยพวกเธอเองแต่หญิงสาวพวกนั้นกลับไม่ยอมหนีไปแม้ว่าเมย์จะพยายามเกลี้ยกล่อมมากแค่ไหนก็ตามเพราะว่าพวกเธอนั้นกลัวว่าจะโดนจับได้และจะถูกพาไปฆ่าทิ้งซึ่งนั้นก็ทำให้เชิดนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่หญิงสาวเหล่านั้นไม่ยอมเชื่อฟังเขาเขาจึงตัดสินใจนั่งแท็กซี่กับเมย์กลับและระหว่างที่อยู่บนรถเขานั้นก็โมโหเมย์มากที่ไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นเพราะเขากลัวว่าเมย์นั้นจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าสภาพตอนนี้ของเชิดก็แย่มากเต็มทีเขาถูกยิงและก็เสียเลือดไปมากด้านเมย์จึงพยุงเชิดขึ้นไปที่วัดเพื่อนำตัวไปหาหลวงพ่อด้านหลวงพ่อนั้นก็นำสมุนไพรต่างๆมาช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของเขาส่วนทางด้านคาถามันก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปตามสืบดูว่าปืนที่เชิดใช้ยิงพวกลูกน้องเป็นปืนที่มาจากไหนและในตอนนั้นพวกมันเนี่ยก็รู้แล้วว่าปืนที่เขาใช้นั้นมาจากจิมมี่ซึ่งด้านจิมมี่นั้นจึงอธิบายว่ามันขโมยปืนของเขาไปโดยมีหลักฐานเป็นแผลที่อยู่บนใบหน้าของเขาถึงแม้ว่าบุญจะสงสัยในตัวจิมมี่แต่เขาก็ยอมเชื่อแต่เนื่องจากความหวาดระแวงบุญนั้นก็สั่งให้ลูกน้องของเขาคอยตามตัวจิมมี่อยู่ห่างๆเผื่อมีอะไรผิดปกติแล้วในตอนนั้นขณะที่เชิดได้รับการรักษาจากหลวงพ่ออยู่เขาเนี่ยก็ฝันหลายว่าเมย์นั้นกลายเป็นปีศาจเขาจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาและแกะสายสินที่พันอยู่รอบตัวออกและเขาก็เริ่มปฏิบัติภารกิจของเขาต่อนะครับโดยเชิดนั้นขึ้นไปที่ดาดฟ้าด้านบนและเขาก็เอากล้องส่องทางไกลไปส่องพวกมันก่อนที่จะแอบขึ้นไปที่ดาดฟ้าของตึกและก็จัดการกับพวกที่อยู่บนนั้นซึ่งต่อมาเชิดนั้นก็ได้ไปหาจิมมี่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเรื่องปืนแต่แล้วในตอนนั้นจิมมี่ก็ได้คุยโทรศัพท์กับคาถาด้านคาถาก็ได้อธิบายให้จิมมี่ฟังว่าเด็กผู้หญิงที่มาขายส่วนใหญ่เป็นเด็กที่พ่อแม่ขายมาและเขาก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนจิมมี่เลยบอกว่าเขาจะไม่ขายปืนให้กับเชิดแต่ว่าเชิดนั้นก็ได้ควักปืนขึ้นมาจ่อที่คอของจิมมี่และก็สั่งให้เอาปืนมาให้เขาและในที่สุดเขาก็ได้ปืนมาจากจิมมี่นะครับในเมื่อได้ปืนมาแล้วเชิร์ตเนี่ยก็ได้กลับไปหาเมย์ที่บ้านพักเมย์นั้นก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาทำอยู่แต่เธอนั้นก็พบว่าเชิร์ตนั้นรู้สึกด้านชากับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วแล้วเชิร์ตก็ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจต่อทันทีเขาได้เข้าไปที่สถานที่ขายของนายจ้างของเขาและทำทีจะไปซื้อบริการก่อนที่จะเดินผ่านห้องต่างๆแล้วก็ไปถามหญิงสาวคนหนึ่งว่าเจ้านายของเธออยู่ที่ไหนแต่ทว่าหญิงสาวคนนั้นก็ตะโกนขึ้นมาให้คนช่วยก็ได้พุ่งเข้ามาจัดการกับเชิร์ตและนั่นก็ต้องทำให้เขาต่อสู้กับพวกมันแล้วเขาก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้นะครับแต่ทว่าพวกมันก็ได้โผล่ออกมาไม่หยุดจนในที่สุดเขาก็ถูกยึดอาวุธไปแต่เชิร์ตเนี่ยก็สามารถชิงปืนกลับมาได้และในที่สุดเขาก็เจอกับตัวนายจ้างเชิร์ตนั้นได้เอาปืนจ่อหัวแล้วนายจ้างก็โกยเงินใส่กระเป๋าเพื่อจะนำมาให้เขาและเชิร์ตเองนั้นก็รู้ความจริงว่านายจ้างเขาคนนี้ต้องการเก็บแก๊งของคาถาซึ่งเป็นคู่แข่งธุรกิจการค้าเพื่อที่จะไม่ต้องเสียลูกน้องของตัวเองไปเขาจึงยื่นข้อเสนอว่าเขาจะให้เงิน2เท่าและกับการที่เชิดต้องไปฆ่าบุญซึ่งเป็นมือขวาของคาถาส่วนทางฝั่งของคาถานั้นบุญได้จับตัวเจมมี่ล็อกไว้กับผืนก่อนที่จะทรมานและเพื่อให้เขาสารภาพว่าทำไมเขาต้องช่วยเหลือเชิดด้วยและนี่มันก็เป็นการแว้งกัดคนที่มีบุญคุณกับเขาซึ่งจิมมี่นั้นก็สารภาพออกมาว่าเขานั้นกลัวเชิดมากกว่าและยังไงบุญก็ต้องตายอย่างแน่นอนส่วนทางด้านของเชิดนั้นเขาก็กำลังใช้ปืนสไนเปอร์เล็งพวกของบุญในป่าและเขานั้นก็ได้เห็นเมย์ก่อนที่พวกของคาถาจะพุ่งเข้ามาจัดการกับเขาพวกมันพยายามใช้ปืนยิงเขาแต่เชิดเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรนะครับแถมยังใช้ปืนยิงกลับไปที่พวกมันอีกด้วยก่อนที่เขาจะใช้มีดไล่แก่พวกมันไปทีละคนและในที่สุดเขาก็ได้เจอกับบุญซึ่งเป็นมือขวาของคาถาและเชิดเองนั้นก็สามารถปิดชีพของบุญไปได้ซึ่งในตอนนั้นเขาก็เห็นเมย์ขี่ช้างเผือกมาหาเขานั่นเลยทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นฝันอยู่ส่วนทางด้านบุญมันนั้นก็มาบอกกับคาถาว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เรานั้นต้องแจ้งตำรวจแล้วอีกอย่างลูกชายของเขาก็กลับมาแล้วด้วยแล้วเราก็พบว่าลูกชายของคาถานั้นก็คือลาดนั่นเองที่เป็นนายจ้างของเชิดด้านลูกชายนั้นก็ถามกับคาถาว่าทำไมถึงไม่เลือกใช้เขา
ด้านคาถาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าเขาจะเป็นคนจัดการเองซึ่งด้านลูกของคาถานั้นก็ตั้งใจจะฆ่าบุญเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นมือขวาของพ่อตัวเองเต็มตัวส่วนทางจิมมี่เขาเนี่ยก็โทรไปหาเชิร์ตว่าตอนนี้พวกมันรู้หมดแล้วว่าเขาคือใครและตอนนี้พวกมันก็กำลังไล่ตามเขาและบอกให้เชิร์ตเนี่ยรีบหนีไปซึ่งด้านเชิร์ตนั้นเขาก็ได้กลับไปหาเมและก็ได้ซื้อเสื้อมาฝากเธอด้วยและนั่นก็ทำให้เธอดีใจเป็นอย่างมากนะครับด้านเชิร์ตก็ได้ขอบคุณเมที่เธอนั้นดีกับเขามาตลอดแต่เมนั้นก็บอกว่าที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเธอเองแล้วเธอก็เสียใจมากที่เชิร์ตนั้นจะจากไปและในตอนนั้นพวกของคาถาก็ยกพวกมาที่สนามบินเพื่อตามหาตัวของเขาแต่ว่าเชิร์ตเนี่ยก็สามารถชิงรถของพวกคาถามาได้แล้วเมื่อกลับมาที่วัดเขาก็พบว่าพระนั้นสิ้นชีพหมดแล้วและเมื่อขึ้นไปข้างบนก็พบว่าเมเนี่ยไม่อยู่ที่นั่นแล้วแต่กลับเจอกับเสื้อที่เขาซื้อมาให้ยังวางกองอยู่กับพื้นแล้วเชิร์ตนั้นก็ได้ขับรถออกมาและรอให้พวกของคาถาขับรถผ่านไปโดยที่เขาจะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มพวกมันเพื่อที่จะเข้ามาในบ้านแต่ว่าพวกมันนั้นก็รู้ทันซึ่งพวกมันก็ลดกระจกลงและยิงไปที่รถของเชิร์ตแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ถูกเชิร์ตหลอกเพราะว่าเชิร์ตไม่ได้อยู่ในรถคันนั้นโดยเชิร์ตนั้นได้ขับรถทะลุเข้ามาในบ้านต่อจากนั้นเขาก็เอาปืนจ่อไปที่คาถาและบุญเนี่ยก็ถามว่าใครเป็นคนจ้างเขามาเชิร์ตเลยบอกว่าให้ไปถามลูกชายของคาถาดูเพราะลูกชายของคาถานั่นแหละที่จ้างเขามาตลอดและลูกชายของคาถาที่อยู่ที่นั่นก็กำลังจะยิงปิดปากเชิร์ตแต่ทว่าจิมมี่นั้นก็ได้ใช้ปืนลั่นไกลไปใส่ลาดลูกชายของคาถากลางหัวจนมันนั้นตายคาที่ด้านลูกน้องของคาถาเลยยิงไปที่ท้องของจิมมี่จนเขานั้นล้มลงส่วนด้านคาถามันก็สั่งให้ลูกน้องปล่อยผู้หญิงที่ถูกจับตัวออกมาแต่ทว่าเชิร์ตก็ไม่เห็นว่าเมย์อยู่ที่นั่นส่วนทางด้านบุญก็ได้พูดเสริมอีกว่าที่วัดนั้นไม่มีใครเลยนะเชิร์ตเลยหารูปของเมย์แล้วก็เอาให้พวกมันดูคาถาเลยบอกว่าแกต้องบ้าไปแล้วพอนี่เป็นเด็กคนแรกที่เขาซื้อมาซึ่งเขาซื้อเด็กคนนี้มาเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วเชิร์ตเนี่ยก็รู้อีกว่าอันที่จริงแล้วเมย์นั้นตายไปแล้วส่วนทางคาถาก็ได้ปล่อยตัวเด็กๆที่ได้จับมาไว้ทั้งหมดแต่โดยดีรวมถึงตัวของเชิร์ตและจิมมี่ด้วยก่อนที่เชิร์ตจะขอลงจากรถแล้วเมื่อลงมาเขาก็พบว่าเมย์นั้นอยู่ในชุดสีขาวและก็ยิ้มให้เขาอยู่เหมือนเธอนั้นส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าขอบคุณมากนะที่ทำสำเร็จและได้ช่วยเด็กผู้หญิงพวกนั้นออกมาก่อนที่หนังจะจบลงนะครับเรียกได้ว่าตอนจบนั้นก็ทำให้ผมที่เป็นคนสปอยถึงกับงงเหมือนกันนะครับว่าทำไมตัวร้ายถึงยอมปล่อยพวกเด็กๆและเชิร์ตเองนั้นก็ยังรอดมาได้ขนาดลูกชายของคาถาตายแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังปล่อยตัวเชิร์ตออกมาแต่โดยรวมแล้วฉากแอคชั่นต่างๆผมก็รู้สึกว่าหนังทำออกมาได้สนุกอยู่นะครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นก็รับคะแนนจาก IMDB ไป5คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato ได้ไป 28%เรื่องราวได้เริ่มขึ้นมาที่เมืองจิบูตีอาณานิคมแห่งสุดท้ายของฝรั่งเศสท่ามกลางสงครามระหว่าง2โลกและวิกฤตเศรษฐกิจที่โคตรตกต่ำนำมาซึ่งเหตุหนองเลือดและความไม่สงบสุขต่างๆมากมายเกิดการก่อการร้ายในยุโรปและตะวันออกกลางเหมือนปกติแทบทุกวันและในเช้าปกติธรรมดาวันหนึ่งคนขับรถโรงเรียนก็ได้ขับรถออกไปรับนักเรียนแต่ละคนมาทุกวันเช่นกันโดยไม่มีใครรู้เลยว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับผู้คนในเมืองเกิดขึ้นในขณะที่คนขับจอดรับนักเรียนคนสุดท้ายขึ้นมาทันใดนั้นก็มีชายกลุ่มหนึ่งพร้อมอาวุธบุกขึ้นมาบนรถและได้ใช้ปืนจี้คนขับและได้สั่งให้คนขับรถขับไปยังชายแดนโซมาเลียซึ่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการก่อการร้ายนะครับในเวลาเดียวกันเจนแอนเดอร์เซนครูสาวคนหนึ่งก็ได้มาถึงโรงเรียนตัวของเจนเตรียมการสอนตามปกติโดยที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมนักเรียนของเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างและเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนแต่ละคนในชั้นเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงครับเจนเลยพอจะได้ว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่นอนในตอนนี้รถโรงเรียนก็ได้มุ่งหน้าไปยังชายแดนโซมาเลียตามคำสั่งของบาคัสหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายเรียกได้ว่าตอนนี้นักเรียนแต่ละคนโคตรกลัวทันใดนั้นนักเรียนคนหนึ่งก็รวบรวมความกล้าลุกขึ้นทำโรมัสที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อการร้ายว่าตอนนี้พวกเราไม่ได้จะไปโรงเรียนกันใช่ไหมแต่แทนที่บักโรมัสจะตอบดีๆมันกลับตบไปใส่นักเรียนคนนั้นก่อนที่มันจะสั่งให้แต่ละคนเงียบไปและในตอนนั้นก็ได้มีทหารขับรถตามมาช่วยเหลือครับดานบาคัสเลยสั่งให้คนขับรถขับให้เร็วขึ้นและอย่าหยุดรถส่วนบักโรมัสก็จัดการยิงสกัดทหารพวกนั้นส่วนทางด้านทหารที่เฝ้าอยู่ชายแดนเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้ปิดกั้นชายแดนเอาไว้แต่สุดท้ายรถโรงเรียนก็ได้เหยียบเข้ากับเหล็กกั้นชายแดนจนยางรั่วจนทำให้รถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนก้อนหินและ
รถพลิกคว่ำครับก่อนจะจอดนิ่งสนิทอยู่ท่ามกลางทงโล่งระหว่างชายแดนฝรั่งเศสและโซมาเลียและหนังก็ได้ตัดมาที่อันเดเจวานทหารหนุ่มชาวฝรั่งเศสคนนี้ในขณะที่ตัวของพี่แกกำลังเฝ้าลูกสาวอยู่ที่โรงพยาบาลอันเดก็รับรู้เรื่องจากทางรัฐบาลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองจิบูตีซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะดูไม่ค่อยสู้ดีนักจากนั้นอันเดก็ไปเจอกับมิเชลเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ครับมิเชลได้บอกสถานการณ์ให้อันเดรับรู้ว่ามีนักเรียนจำนวน21คนกำลังถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายจับเป็นตัวประกันเพื่อเรียกร้องให้ฝรั่งเศสเนี่ยปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองนะครับด้านมิเชลเลยอยากให้อันเดไปที่นั่นเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพราะไม่มีทหารหรือหน่วยงานใดที่จะสามารถเข้าไปช่วยได้โดยที่ไม่เกิดสงครามขึ้นด้านอันเดที่ได้ยินก็ต้องการพิสูจน์ได้ว่ากองกำลังพิเศษของเขานั้นสามารถปฏิบัติการได้จริงก่อนที่พี่แกจะเรียกรวมทีมทันทีครับซึ่งทีมของอันเดนั้นก็ประกอบไปด้วยปีแอร์โลล่าจอร์และลาลีนแต่ละคนเป็นหน่วยสไนเปอร์เรียกได้ว่าฝีมือเนี่ยโคตรฉกาจมากและพวกเขาก็คือกองกำลังพิเศษหลายชื่อที่จะต้องออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือตัวประกันในครั้งนี้ในเวลาเดียวกันเจนที่รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เดินทางมายังชายแดนทันทีและได้ขอเข้าไปเจรจากับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเพื่อช่วยลูกศิษย์ทุกคนออกมาซึ่งก็แน่นอนว่าทหารแต่ละคนเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้เจนเข้าไปง่ายๆและได้บอกให้ตัวของเธอเนี่ยรออยู่ฐานนะครับแต่ทว่าเจนก็ไม่ยอมฟังและได้วิ่งฝ่าเข้าไปยังรถทันทีเมื่อเจนเดินเข้าไปใกล้บาคัดก็ออกมาพร้อมใช้ปืนยิงขู่ให้เจนหยุดก่อนจะบอกให้กลับไปเนื่องจากพวกมันไม่ต้องการการเจรจาแต่ทว่าเจนก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเช่นกันเธอพยายามพูดนมหนาวจนในที่สุดบาคัดก็ยอมให้เธอขึ้นไปส่วนทางด้านอันเดกับทีมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจิบูตีเป็นที่เรียบร้อยและพวกเขาก็ได้เจอกับฟิลิปเจ้าหน้าที่ CIA ที่มาร่วมสังเกตการด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปยังค่ายทหารฝรั่งเศสที่ติดกับชายแดนโซมาเลียทันทีพอตกกลางคืนด้านเจนเนี่ยก็เดินสำรวจลูกศิษย์ของเธอครับจนพบว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากฝีมือของผู้ก่อการร้ายเจนจึงขอเข้าไปคุยกับบาคัดเพื่อปฐมพยาบาลให้กับลูกศิษย์คนนี้ครับซึ่งบาคัดมันก็ไม่ยอมและได้ขู่เจนกลับว่าตัวของมันเนี่ยจะเก็บลูกศิษย์คนนี้ของเธอซะด้านเจนที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักก็ต้องยอมถอยกลับไปส่วนทางด้านฝั่งของอันเดกับทีมตัวนี้ก็มาถึงฐานทัพในตอนที่ฟ้ามืดแล้วและเมื่อพวกเขาปรากฏตัวก็แทบไม่มีใครเชื่อว่าพวกเขาคือหน่วยพิเศษที่ทางปารีสส่งมาเนื่องจากสภาพของแต่ละคนเนี่ยดูไม่เหมือนทหารเลยแม้แต่น้อยจากนั้นอันเดกับฟิลิปก็ได้เข้าไปคุยกับนายพลฟาฟาสที่เป็นผู้บัญชาการฐานทัพซึ่งตัวของอันเดเนี่ยก็ได้บอกแผนการไปว่าจะต้องหาตำแหน่งดีๆที่ใกล้กว่านี้เพื่อใช้สไนเปอร์ดักซุ่มจัดการกับผู้ก่อการร้ายแต่ละคนแต่นายพลฟาฟาสก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจากปารีสในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันนั้นทางด้านกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ได้มีการเคลื่อนไหวเช่นกันซึ่งต่อไปผมก็จะขอเรียกอันเดเนี่ยว่าเป็นพระเอกของเราแล้วกันนะครับซึ่งพระเอกก็ออกไปหาตำแหน่งเหมาะในการซุ่มดูความเคลื่อนไหวของพวกมันและได้เรียกให้ลาลีนกับโลก้าไปกับเขาด้วยเพื่อคอยคุมกันให้กับเขาในระหว่างที่แอบเข้าไปซุ่มดูโดยเป้าหมายของพระเอกนั้นก็คือการหาตำแหน่งซุ่มยิงกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่ทว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้พื้นราบไม่มีที่ให้ซ่อนตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจได้เลยแม้แต่น้อยพระเอกจึงตัดสินใจแอบเข้าไปในรถโรงเรียนเพื่อจะหาตำแหน่งดักซุ่มยิงอีกด้านหนึ่งครับซึ่งมันก็ทำให้พี่แกเกือบถูกจับได้เรียกได้ว่าพระเอกนั้นรอดพ้นสายตาจากผู้ก่อการร้ายไปได้อย่างหวุดหวิดและได้ออกมาเจอกับเจนที่ออกมาทำธุระส่วนตัวซึ่งตัวของเจนก็โคตรตกใจแต่เธอก็รีบตั้งสติและบอกกับผู้ก่อการร้ายไปว่าตัวของเธอเนี่ยเจอแค่งูเท่านั้นด้านผู้ก่อการร้ายจึงไม่ได้เดินเข้ามาดูและในตอนที่เจนเดินไปขึ้นรถจู่ๆทางกองทัพก็ได้เปิดไฟรอบบริเวณจอสว่างจ้าด้านพระเอกของเราเนี่ยจึงต้องรีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นส่วนด้านจอร์ดและพี่แอร์ที่รออยู่ที่ฐานทัพก็ได้เข้าไปวายใส่พวกทหารทันทีพร้อมกับบอกให้พวกทหารเนี่ยปิดไฟซะซึ่งดูเหมือนว่าพวกทหารพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยชอบกองกำลังพิเศษของพวกเขาสักเท่าไหร่นักทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มมีปากเสียงกันจนท้ายที่สุดแล้วก็จบลงด้วยการเข้าไปซัดใส่กันนะครับส่วนทางด้านพระเอกเมื่อกลับมาถึงแล้วก็ชุนเฉียวไม่ต่างกันและได้ตรงเข้าไปวายใส่ในพลฟาฟาสแต่ทว่าในพลฟาฟาสก็ไม่ได้สะทกสะท้านแม้แต่น้อยพร้อมถามพระเอกกลับว่าเจอจุดซุ่มยิงหรือไม่ซึ่งการเสี่ยงตายของพระเอกในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่สูญเปล่าครับพอพี่แกเจอตำแหน่งที่ทีมสามารถเข้าไปซุ่มดักยิงได้ก่อนที่เขาจะเสนอแผนการจัดการกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายให้กับในพลฟาฟาสฟังโดยแผนการของพระเอกก็คือจะใช้ทีมสไนเปอร์สังหารผู้ก่อการร้ายทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยมันก็โคตรยากและในพลฟาฟาสก็ไม่เห็นด้วยกับแผนการในครั้งนี้พอถ้าเกิดทหารโซมาเลียโจมตีกลับมาลูกศิษย์ที่โดนจับเป็นตัวประกันนั้นก็จะไม่รอดด้วยแต่ทว่ามันก็ไม่มีแผนการอื่นที่ดีกว่านี้แล้วและแผนการของพระเอกตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นแผนการเดียวที่ดีที่สุดด้วยด้านในพลฟาฟาสจึงขอคิดให้รอบคอบก่อนด้านพระเอกตอบกลับและยืนยันว่าทีมเขาเนี่ยสามารถจัดการได้ 100% เพราะกองกำลังพิเศษนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้คนโดยไม่ให้มีการสูญเสียถึงชีวิตเกิดขึ้นและในเวลาเดียวกันบาคัดก็ได้เข้ามาคุยกับเจนบาคัดบอกว่าเจนเนี่ยไม่ควรมาอยู่ที่นี่เพราะไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยเจนตอบกลับว่าที่ตัวของเธอมาที่นี่เนี่ยเพื่อปกป้องลูกศิษย์ทุกคนและตัวของเธอจะทำทุกอย่างเพื่อลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยปลอดภัยด้วยในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นโมลัดก็เข้ามาพร้อมกับบอกให้บาคัดจัดการเจนทิ้งซะเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บตัวของเธอไว้แต่บาคัดก็ไม่เห็นด้วยเพราะหลังจากที่มารถคันใหม่มารับตัวประกันไปในวันพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วเจนก็จะไม่ได้ไปด้วยอยู่ดีแน่นอนว่าโมลัดเนี่ยโคตรไม่พอใจ
ไรแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้ตัดกลับมาที่กองทัพเพเอกก็เรียกรวมทีมเพื่อฟังแผนการเนื่องจากพวกเขาจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันพรุ่งนี้แล้วเพราะนายพลฟ้าฟ้ายอมให้เพเอกใช้แผนซุ่มยิงแล้วซึ่งในคืนนี้แต่ละคนก็เตรียมตัวแต่ทว่าแผนการเนี่ยมันก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมิเชลติดต่อเข้ามาและได้บอกให้ตัวของเพเอกเนี่ยประจำตำแหน่งคอยสังเกตการไปก่อนครับพร้อมมีคำสั่งให้จัดการผู้ก่อการร้ายแค่คนเดียวซึ่งพระเอกที่ได้ยินก็ไม่เข้าใจคำสั่งนี้ครับก่อนจะพยายามอธิบายถึงแผนการของเขาอีกครั้งแต่มิเชลก็ไม่ฟังและตัดบทด้วยการบอกให้พระเอกเนี่ยทำตามคำสั่งของเธอซะเช้าวันต่อมาพระเอกก็นำหน่วยเพื่อนของเขาออกปฏิบัติภารกิจทันทีโดยการลอบเข้าไปประจำตำแหน่งการซุ่มยิงตามแผนเดิมที่วางไว้จากนั้นพระเอกก็ทำการแบ่งเป้าหมายให้กับลูกทีมของเขาและตอนนี้ทุกคนก็ล็อกเป้าหมายของตัวเองเรียบร้อยจากนั้นพวกเขาก็ซักซ้อมก่อนจะปฏิบัติการจริงและเมื่อทุกอย่างลงตัวพระเอกของเราเนี่ยก็ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อไปหานายพลฟาฟาดเพื่อขอคำสั่งยิงทันทีแต่ทว่าคำสั่งจากทางปารีสเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเลยแปลว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขายังไม่สามารถจัดการกับผู้ก่อการร้ายได้พระเอกจึงบอกให้ทุกคนเนี่ยรอดูสถานการณ์ไปก่อนจนกว่าคำสั่งนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเวลาผ่านไปตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวที่ฝั่งชายแดนโซมาเลียกันแล้วเนื่องจากมีทหารจำนวนหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือเข้ามาประจำการเหมือนกับว่ากำลังรอทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งมันก็โคตรผิดปกติมากในขณะเดียวกันทหารฝรั่งเศสก็นำเสบียงเข้ามาให้กับตัวประกันที่รถบัสก่อนที่ทหารคนหนึ่งจะบอกให้บาคัสปล่อยตัวประกันทุกคนไปแน่นอนว่าบาคัสเนี่ยมันไม่ทำตาม 100% เจนเลยขอให้มันปล่อยตัวประกันคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวก่อนครับแต่บาคัสก็ไม่ทำตามและได้ชักปืนขึ้นมาขู่ทหารคนนั้นด้วยไม่นานนักบนรถก็เกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นทางด้านลาลีนที่สังเกตการอยู่แล้วก็รายงานกับพระเอกว่าตอนนี้บนรถโรงเรียนเนี่ยดูเหมือนจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักพระเอกจึงสั่งให้ทุกคนเข้าประจำการเพื่อจะช่วยเหลือทหารคนนั้นทันทีพร้อมกับรายงานไปยังฐานทัพให้นายพลฟ้าฟ้าทราบด้วยตัดกลับมาที่รถโรงเรียนบาคัสก็ไล่ให้ทหารคนนั้นกลับไปแต่ทว่าทหารคนนั้นก็พยายามบอกให้บาคัสปล่อยตัวประกันทุกคนไปซึ่งตัวของเจนเองนั้นก็ได้ขอร้องบาคัสเช่นกันแต่ทว่าการร้องขอเนี่ยมันกลับยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นกว่าเดิมระหว่างนั้นด้านทีมของพระเอกเองก็ยังไม่สามารถหาโอกาสยิงได้เนื่องจากบริบทวุ่นวายมากเกินไปจนสุดท้ายบาคัสที่หมดความอดทนมันก็ลั่นไกไปชีพทหารหนุ่มคนนั้นซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสะเทือนใจแต่ปฏิบัติการก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปและจะต้องไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกนะครับด้านพระเอกยังคงปักหลักซุ่มดูสถานการณ์ต่อไปในขณะที่เจนเข้าไปบอกบาคัสว่าลูกศิษย์ที่บาดเจ็บอาการแย่ลงมาเนื่องจากแผลได้เกิดการติดเชื้อเธอจึงขอพาลูกศิษย์คนนี้ไปรักษาที่ฐานทัพฝรั่งเศสได้ไหมแต่ทว่าบาคัสเนี่ยมันกลับหัวเราะออกมาเรากลับเป็นเรื่องตลกสงั้นและไม่นานนักก็ได้มีผู้ก่อการร้ายอีก2 คนเข้ามาสมทบพร้อมรายงานบาคัสว่าจะมีรถบัสคันใหม่เข้ามารับตัวประกันไปในคืนนี้ทางด้านพระเอกที่เห็นสถานการณ์ก็รู้แล้วว่าพวกเขาแต่ละคนกำลังตกที่นั่งลำบากกันแล้วเนื่องจากผู้ก่อการร้ายมันมีโคตรเยอะพระเอกจึงสั่งให้ทุกคนพักส่วนตัวเขากับโลกาจะกลับไปที่ฐานทัพเพื่อไปรับเสบียงและปรึกษากับนายพลฟาฟาดพระเอกบอกทันทีว่าทีมเขาเนี่ยอยู่ต่อได้อีกไม่นานต้องรีบตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำตามแผนของเขาหรือไม่แต่ทว่านายพลฟาฟาดก็บอกให้พวกเขาเนี่ยถอนกำลังกลับมาเนื่องจากทางปารีสยังไม่มีคำสั่งใหม่มาครับพระเอกที่ได้ยินก็ขานเพราะถ้าทำแบบนั้นตัวประกันจะยิ่งเสี่ยงและพระเอกก็มั่นใจกับแผนการเขาว่าสามารถช่วยตัวประกันได้แน่นอนนายพลฟาฟาดจึงยอมให้ทีมของพระเอกซุ่มดูต่อไปแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีจนกว่าทางปารีสจะออกคำสั่งใหม่ให้ลงมือได้ซึ่งพระเอกก็ยอมรับในข้อจำกัดดังกล่าวครับก่อนจะถามฟิลิปว่ายิงปืนเป็นไหมพร้อมชวนฟิลิปให้มาเข้าร่วมทีมด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ทีมเนี่ยขาดมือสไนเปอร์อีก1 คนนะครับแต่ในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเจนก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับลูกศิษย์ที่บาดเจ็บคนนั้นหลังจากนั้นพระเอกนายพลฟาฟาดฟิลิปแล้วก็เจนก็ได้มานั่งคุยกันซึ่งตัวของเจนเนี่ยก็บอกว่าคืนนี้กลุ่มก่อการร้ายจะพาตัวประกันข้ามไปยังโซมาเลียโดยรถบัสคันใหม่ครับพอได้ยินแบบนั้นนายพลฟาฟาดก็รีบติดต่อไปที่ปารีสเพื่อรายงานสถานการณ์ทันทีส่วนพระเอกก็ได้บอกกับเจนว่าเธอจะต้องช่วยพาลูกศิษย์ที่เป็นตัวประกันออกมาให้ได้พอพวกเขาไม่สามารถจัดการยิงคนร้ายได้หากยังมีตัวประกันอยู่บนรถซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีตัวประกันทั้งหมด21 คนบนนั้นซึ่งตัวของเจนเนี่ยก็ยังไม่เจอทางที่จะสามารถอพยพลูกศิษย์ที่เป็นตัวประกันออกมาได้โดยที่ไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นสุดท้ายพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าจะทำให้ลูกศิษย์ที่เป็นตัวประกันทุกคนเนี่ยหลับไปก่อนครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้ทีมของพระเอกเนี่ยสามารถสังหารกลุ่มก่อการร้ายได้สะดวกขึ้นเมื่อตกลงแผนการเสร็จสับแล้วเจนก็ถูกพากลับมาส่งที่รถพร้อมกับมีน้ำดื่มที่นำกลับมาให้ตัวประกันทุกคนด้วยส่วนทางด้านลาลีนปีแอร์และจอร์จก็ประจำจุดซุ่มยิงและเจอความเคลื่อนไหวของทหารฝั่งโซมาเลียเช่นกันและพวกเขาก็ได้เจอกับผู้นำทหารของฝ่ายนั้นด้วยเมื่อตัวของพี่กลับมาปีแอร์ก็รายงานเรื่องนี้ทันทีพระเอกเลยจะรายงานเรื่องนี้กับนายพลฟาฟาดแต่ฟิลิปก็ได้เข้ามาห้ามไว้พอถ้าเกิดทางปารีสรู้เรื่องผู้นำทหารฝั่งโซมาเลียหน่วยของพระเอกจะถูกสั่งให้ถอนกำลังทันทีพระเอกจึงตัดสินใจที่จะมาแจ้งเรื่องนี้ครับและได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการของทีมให้กับฟิลิปรับรู้หลังจากนั้นก็เรียกให้ทุกคนเข้ามาประจำตามที่เดิมพร้อมกับทวนเป้าหมายของแต่ละคนตามที่ซักซ้อมกันไว้เมื่อเวลาผ่านไปสักพักตัวประกันทุกคนก็เริ่มพลอยหลับไปซึ่งตอนนี้พระเอกและทีมก็เฝ้าสังเกตการอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงท่ามกลางอากาศที่โคตรร้อนจนตอนนี้ทุกคนเริ่มมีอาการอ่อนล้ากันแล้ว
ล้วแต่แต่ละคนก็ยังไม่ย่อท้อนะครับจนกระทั่งมือรถบัสคันใหม่วิ่งเข้ามาจากฝั่งโซมาเลียพระเอกจึงรีบรายงานไปยังฐานทัพและบอกว่าต้องลงมือเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกมันจะพาตัวประกันข้ามชายแดนไปแต่คำตอบที่ได้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงและนายพลฟาฟาดก็ยังไม่อนุญาตให้ทีมของพระเอกยิงเมื่อเป็นแบบนั้นทีมของพระเอกเนี่ยก็เลือกที่จะไม่รอฟังคำสั่งจากพาริสอีกต่อไปพระเอกตัดสินใจคุยกับทุกคนในทีมพร้อมถามความสมัครใจว่าทุกคนอยากทำงานนี้ต่อหรือไม่อยากยอมแพ้แล้วถอนกำลังกลับบ้านไหมเนื่องจากปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งของปารีสโดยตรงและมันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงด้วยโคตรสูงมากแต่ทว่าคำตอบของทุกคนนั้นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ต่อให้เสร็จสิ้นภายใต้คำสั่งการของพระเอกแค่คนเดียวแน่นอนว่ามันทำให้นายพลฟ้าฟ้าเนี่ยคนไม่เห็นด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครสนใจอีกต่อไปทีมของพระเอกทำการล็อกเป้าหมายของตัวเองและรอคำสั่งการของพระเอกครับแล้วตอนนี้สไนเปอร์5กระบอกก็ถูกแนวไกพร้อมกันซึ่งกระสุนก็ได้พุ่งเข้าเจาะหัวผู้ก่อการร้ายอย่างแม่นยำเรียกได้ว่าพวกแม่งตายโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งการตายของผู้ก่อการร้ายบนรถก็ได้สร้างความชุลมุนวุ่นวายให้กับทหารฝั่งโซมาเลียเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าวิธีกระสุนเนี่ยถูกยิงมาจากที่ใดนั่นเลยทำให้ทหารฝั่งโซมาเลียเนี่ยทำได้แค่เตรียมการโจมตีเท่านั้นส่วนทางด้านเจนไม่เห็นว่าผู้ก่อการร้ายถูกโจมตีไปแล้วเธอก็รีบปลุกลูกศิษย์ทุกคนให้ตื่นขึ้นเพื่อเตรียมตัวหนีออกไปแต่ทันใดนั้นโมลัดก็ได้กลับขึ้นมาบนรถและพบว่าพรรคพวกของมันเนี่ยโดนเก็บจนเรียบซึ่งตัวของมันก็โคตรแค้นใจนะครับและกำลังจะเก็บทุกคนบนรถทิ้งแต่ทว่าตัวของมันก็ถูกลารีเนี่ยไปชี้ไปซะก่อนซึ่งมันก็ทำให้ทหารฝั่งโซมาเลียดูตำแหน่งที่ซ่อนตัวของพวกเขาแล้วไม่นานนักสงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้นทางฝั่งโซมาเลียเผยฉากกระหน่ำยิงมาใส่บนรถไม่ยั้งจนทำให้ตัวประกันทุกคนเนี่ยกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวท่ามกลางหากระสุนที่ถูกยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องมันก็ทำให้แต่ละคนต้องรีบหาที่หลบเอาชีวิตรอดนะครับส่วนทางด้านเพื่อนนั้นก็ไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากทหารที่ฐานทัพได้เนื่องจากวิทยุสื่อสารนั้นถูกยิงจนเสียหายไปแล้วพระเอกจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสั่งการให้ทีมยิงตอบโต้กลับไปเพื่อเปิดทางเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันที่อยู่บนรถจากนั้นทีมของพระเอกเนี่ยก็ไล่เก็บทหารฝั่งโซมาเลียทีละคนโดยสไนเปอร์คนละกระบอกที่มีจนเกิดการปะทะกันอยู่พักใหญ่แต่ตอนนั้นก็มีทหารโซมาเลียคนหนึ่งบุกเข้ามาที่รถเพื่อจับตัวประกันออกไปดานเจนที่เห็นแบบนั้นก็ได้คว้าปืนจากศพของผู้ก่อการร้ายขึ้นมาเพื่อปกป้องลูกศิษย์ที่เป็นตัวประกันจากนั้นพระเอกก็บอกให้โลล่าพีแอร์และจอร์ดเข้าไปช่วยเจนแล้วตัวประกันบนรถทั้ง3คนจึงได้ฝ่าดวงกระสุนเข้าไปโดยมีตัวของพระเอกและลารินคอยยิงคุ้มกันให้ส่วนฟิลิปก็กลับไปที่กองทัพพร้อมทิ้งท้ายว่าจะกลับมาใหม่ครับในตอนที่คอยยิงคุ้มกันให้นั้นลารินก็ถูกกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าแขนเต็มๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกระทั่งลูกาพีแอร์และจอร์ดวิ่งมาจนถึงรถได้และการปะทะที่โคตรเดือดเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ตัวของจอร์ดเนี่ยก็พลาดท่าถูกยิงเต็มตีนนะครับส่วนทางด้านทหารฝั่งโซมาเลียก็ยังคงด้านหน้าเข้ามาที่รถและได้ปาระเบิดเข้ามาด้วยแต่จอร์ดเจนและโลกาก็ได้คว้าระเบิดและปากกลับไปหลังจากเกิดการระเบิดขึ้นแล้วเหล่าทหารโซมาเลียก็เริ่มถอยทัพกลับไปหลังจากนั้นฟิลิปก็ได้ขับรถเข้ามาเพื่อจะพาตัวประกันออกไปนะครับแต่ทว่าทหารฝั่งโซมาเลียที่เหลืออยู่นั้นก็ได้เปิดฉากยิงใส่รถของฟิลิปแต่ไม่นานนักทหารโซมาเลียคนนั้นก็โดนเพื่อนของเราเนี่ยจัดการลงไปและได้เปิดโอกาสให้ฟิลิปเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันได้สำเร็จนะครับและในตอนนั้นก็มีทหารของฝรั่งเศสตามเข้ามาสมทบเมื่อสามารถอพยพตัวประกันออกจากเขตอันตรายได้ดานเจนโลกาปีแอร์และจอร์ดก็โล่งใจที่สามารถจบเรื่องได้และแต่ละคนก็คุ้นในล้าแต่ทว่าจอร์ดก็เหลือไปเห็นตัวประกันคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ใต้เบาะเนื่องจากโดนกระสุนปืนที่สัตว์เข้ามาไม่ยั้งแต่ไม่นานนักตัวของเธอก็สิ้นใจซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหัวใจแทบสลายนะครับที่ปฏิบัติการครั้งนี้ต้องสังเวยชีวิตตัวประกันไปอีกหนึ่งคนเมื่อตัวของพระเอกกลับมายังฐานทัพสายตาของทุกคนที่มองเขามันก็แตกต่างจากวันแรกอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่ากลับไม่มีใครรู้สึกยินดีปิติเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขาคิดว่าการสูญเสียชีวิตของตัวประกันคนนั้นมันก็ไม่ต่างจากการปฏิบัติภารกิจที่ล้มเหลวครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าแผนการของพระเอกเนี่ยสามารถช่วยชีวิตตัวประกันได้ส่วนมากแต่ถึงอย่างนั้นพี่แกเนี่ยก็ยังเสียใจอยู่ดีหลังจากนั้นตัวประกันทุกคนก็ถูกพาส่งให้กับครอบครัวเรียกได้ว่าตอนนี้แต่ละคนก็ต่างดีใจที่ได้คนที่รักกลับคืนสู่ครอบครัวส่วนทางด้านเจนก็ได้เข้าไปขอบคุณพระเอกและทุกคนในทีมด้วยก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับกันหลังจากภารกิจในครั้งนี้จบลงกองกำลังพิเศษและชื่อกลุ่มนี้ก็มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า GIGN และตลอดเวลา40ปีในการปฏิบัติภารกิจนั้นพวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวประกันเอาไปได้มากกว่า600คนและสูญเสียสมาชิกในการปฏิบัติภารกิจไป11นายและหนังก็จบลงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของหน่วย GIGN จะเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าหน่วยพิเศษรายชื่อของพวกเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพและเก่งกาจไม่แพ้หน่วยงานใดจนสุดท้ายพวกเขาก็เป็นที่ยอมรับและถึงแม้ว่าภายนอกของพวกเขาจะดูไม่เหมือนทหารสักเท่าไหร่นักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจและจิตวิญญาณของพวกคนนั้นแข็งแกร่งไม่แพ้ใครและโลกเนี่ยต้องจดจำพวกเขาในฐานะวีรบุรุษอย่างแน่นอน
เรื่องราวได้เริ่มขึ้นโดยมีเครื่องบินลำหนึ่งได้บินมาจอดที่สนามบินวานูโคโลมอสโกในปี1957คนที่โดยสารมาบนเครื่องบินก็มีชื่อว่าคุสทอฟและอีกคนก็มีชื่อว่าเอเลนอร์รูสเวลล์ทั้งคู่เดินทางมาเพื่อต้อนรับการมาถึงของสหภาพโซเวียตด้านคุสทอฟเตรียมส่งกำหนดการให้กับเอเลนอร์แต่เธอก็บอกว่าเธอมีที่ที่อยากไปก่อนครับแต่คุสทอฟก็บอกกับเอเลนอร์ว่าต้องไปตามกำหนดการแต่ทว่าเอเลนอร์เนี่ยก็ไม่สนใจครับเธอได้บอกว่าให้คนอื่นเนี่ยไปรอก่อนได้เลยนั่นก็เพราะว่าตัวของเธอเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอต้องไปเจอให้ได้จากนั้นตัวหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนที่เอเลนอร์ได้มาเจอกับตัวแทนจากทางสหภาพโดยหนึ่งในนั้นก็มีนิโคลายโปโคโฟวิชครับเป็นหัวหน้านักเรียนคอมมิวนิสต์ที่มาเจอกับเอเลนอร์ด้วยเมื่อเอเลนอร์ได้ยินว่านิโคลายเป็นพวกคอมมิวนิสต์เธอก็กล่าวล้อเลียนเรื่องที่พวกเขาฆ่าคนไปโคตรเยอะด้านนิโคลายที่ได้ยินก็บอกว่าเขาทำตามหน้าที่และคนที่ยืนต่อไปจากนิโคลายนั้นก็เป็นสไนเปอร์ที่มีชื่อว่าวลาดิเมียซึ่งวลาดิเมียก็รายงานว่าตัวของเธอเองนั้นก็เก็บคนไปหลายคนแล้วเช่นกันส่วนคนต่อมานั้นก็คือเรือโทสาวที่มีชื่อว่าลุดมิลาปาฟิเชนโกดาลุดมิลาก็บอกว่าตัวของเธอเองนั้นก็เป็นมือสไนเปอร์เช่นกันเธอบอกต่อว่าเธอไม่ได้ฆ่าคนแต่จัดการกับพวกฟาสซิสต์ไป309คนแน่นอนว่าเอเลนอร์เมื่อได้ยินว่าลุดมิลาเก็บคนไปโคตรเยอะเธอก็โคตรตกใจนะครับด้านคนรอบตัวเลยถามกับลุดมิลาไปว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เก็บคนไปเยอะขนาดนั้นแต่ทว่าลุดมิลาเนี่ยก็ไม่ตอบนะครับตอนนั้นภาพที่ตัวของเธออยู่ในสงครามเนี่ยก็ได้แวบเข้ามาก่อนที่ภาพจะตัดไปจากนั้นหนังก็ได้ย้อนมาในปี1937ที่มหาวิทยาลัยเคียลุดมิลาในช่วงวัยรุ่นตอนนั้นก็กำลังรอดูผลประกาศสอบอยู่ดูเหมือนว่าเพื่อนเธอและตัวเธอเนี่ยจะสอบผ่านด้วยแต่ลุดมิลากับดูไม่ดีใจเลยแม้แต่น้อยเมื่อสอบติดทุกคนก็ได้ชวนไปฉลองกันซึ่งก่อนจะวิ่งออกไปลุดมิลาก็เหลือไปดูผลสอบครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้คะแนนโคตรดีนั่นเลยทำให้ตัวของเธอเนี่ยแอบยิ้มคนเดียวก่อนจะเดินจากไปจากนั้นลุดมิลาก็ได้กลับมาที่บ้านและขอยืมชุดของแม่ใส่ไปฉลองกับเพื่อนแต่ไม่นานนักพ่อของลุดมิลาที่เป็นทหารนั้นก็เดินเข้ามาในบ้านเธอจึงรีบบอกเรื่องที่ตัวของเธอเนี่ยสอบติดแต่พ่อของเธอนั้นกลับดูไม่สนใจเลยสักนิดแน่นอนว่าลุดมิลาก็หงุดหงิดครับก่อนจะเดินเข้าห้องไปในตอนที่มาเจอกับเพื่อนทุกคนก็เสนอช้อยว่าอยากไปดูหนังและอยากไปยิงปืนด้วยพวกเขาจึงเลือกเกมหัวก้อยถ้าออกหัวจะไปยิงปืนแต่ถ้าออกก้อยก็จะไปดูหนังครับเมื่อโยนเหรียญดูแล้วลุดมิลาเนี่ยก็เป็นคนไปเก็บครับซึ่งเหรียญมันก็ออกก้อยแต่เธอก็บอกว่ามันออกหัวสงั้นนั่นเลยทำให้แต่ละคนเนี่ยต้องไปยิงปืนซึ่งตัวของเธอก็ได้ให้เจ้าของร้านแนะนำการใช้ปืนให้และเมื่อตัวของเธอเริ่มยิงปรากฏว่าตัวของเธอเนี่ยยิงได้โคตรแม่นครับจากนั้นหนังก็ตัดมาที่ห้องเรียนลุดมิลาถูกอาจารย์คนหนึ่งเรียกตัวมานอกห้องและได้พาตัวของเธอไปเจอกับนายทหารคนหนึ่งครับซึ่งนายทหารคนนี้ก็ได้รับรายงานจากสนามยิงปืนว่าลุดมิลามีพรสวรรค์ในการยิงปืนมากเขาเลยจะส่งตัวของลุดมิลาเนี่ยไปฝึกยิงปืน6เดือนแต่ทว่าลุดมิลาเนี่ยก็ปฏิเสธไปนายทหารคนนั้นจึงบอกกับเธอว่าควรไปด้วยสีหน้าที่ดุดันเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วแม่ของเธอก็เก็บข้าวของให้เรียบร้อยแต่ทว่าพ่อของเธอกลับมองเธอด้วยสีหน้าแปลกๆซะงั้นแต่ลุดมิลาก็ไม่สนใจเธอกอดแค่แม่ของเธอก่อนจะเดินออกจากบ้านไปเมื่อเธอออกไปแล้วแม่ก็เดินมาถามกับพ่อว่าทำไมถึงไม่หยุดเรื่องนี้ไว้แต่พ่อกับตอบว่าเร็วๆนี้จะมีสงครามเกิดขึ้นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงสงครามจะลำบากมากและการที่ลูกถูกกองทัพนำตัวไปนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าครับตัดกลับมาที่ปัจจุบันเมโคลายก็กำลังอภิปรายเรื่องการจัดการกับฮิตเลอร์ต่อหน้าของเอเลนอร์และกองทัพสื่อเมื่อเมโคลายประกาศหาแนวทางเอาชนะฮิตเลอร์ในตอนนั้นเอเลนอร์ก็สั่งให้ยิงสาวด้านนอกถือกล่องบริจาคเข้ามาซึ่งแต่ละคนที่มาร่วมงานก็พากันนำเงินใส่กล่องบริจาคครับเมื่อเมโคลายเห็นแบบนั้นเธอก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันไม่ใช่เงินแต่เป็นกองทัพแน่นอนว่ามันทำให้หนึ่งผู้บริจาคเนี่ยลุกขึ้นมาด้วยความไม่พอใจตัวเขาคิดว่านิโคลายไม่เห็นคุณค่าของเงินเลยหันไปพูดกับลุดมิลาที่นั่งนิ่งอยู่แต่เอเลนอร์ที่เห็นว่าลุดมิลาดูไม่สบายใจเธอเลยตั้งใจจะตอบแทนแต่ทว่าชายคนนั้นก็แซะกลับว่าสามีของเธอทำงานอยู่ในทำเนียบดังนั้นตัวของเธอไม่มีสิทธิ์พูดโดยต่อไปผมก็จะขอเรียกลุดมิลาว่าเป็นนางเอกแล้วกันนะครับด้านนางเอกที่นั่งนิ่งอยู่นานเลยลุกขึ้นมาก่อนจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้คนในงานฟังและภาพก็ย้อนกลับมาในปี1941ในช่วงหน้าร้อนที่ห้องสมุดครับนางเอกและเพื่อนสาวเธอที่มีชื่อว่ามาชาก็กำลังนั่งทำรายงานกันแต่ดูเหมือนว่านางเอกของเราเนี่ยจะเป็นคนทำอยู่คนเดียวนะครับไม่นานนักโซเนียผู้ช่วยบรรณารักษ์ก็เดินเข้ามาบอกกับนางเอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปทะเลและในครั้งนี้ก็จะมีหมอตามไปด้วยเมื่อสามสาวมาถึงทะเลกันแล้วมาชาก็มัวแต่เอากล้องไปส่องหนุ่มๆในชุดว่ายน้ำจนนางเอกของเราเนี่ยต้องคอยปั๊มถือไว้
ในตอนที่หนุ่มๆเล่นวอลเลย์บอลอยู่นั้นก็เผยโยนลูกบอลมาทางมาช่าครับซึ่งลูกบอลก็กระแทกกับหน้าของมาช่าตำแรงก่อนที่หนุ่มน้อยคนหนึ่งจะเดินมาขอโทษแล้วขอบอลขึ้นไปเรียกได้ว่ามาช่าเนี่ยดูจะสนใจอยู่ไม่น้อยเลยหันไปถามกับนางเอกว่านางเอกชอบใครระหว่างกีช่ากับโคยาครับนางเอกตอบกลับว่าเธอไม่ได้สนใจใครเลยแม้แต่น้อยในตอนนั้นบอริสที่เป็นพี่ชายของโซเนียก็เดินเข้ามาซึ่งโซเนียก็ลากมาช่าออกมานะครับพอต้องการให้นางเอกและพี่ชายเนี่ยอยู่ด้วยกันซึ่งบอริสก็มีท่าที่สนใจนางเอกอยู่ไม่น้อยบอริสจึงพยายามชวนคุยแต่ทว่าในตอนนั้นมาช่าก็กลับมาและได้มีทหารอากาศ2คนเดินเข้ามาหาพวกเธอด้วยจากนั้นทุกคนก็ไปหาของกินกันระหว่างนั้นนายทหารคนหนึ่งก็พยายามจะข่มบอริสให้ตัวเองดูเท่กว่าแต่นางเอกของเราเนี่ยก็ไม่สนใจและการสนทนาก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยนางเอกก็ตัดสินใจว่าจะไปที่บ้านของโซเนียและบอริสในเวลาต่อมานางเอกก็ได้มาที่บ้านของบอริสแต่ทว่าพ่อแม่ของบอริสก็ถามคำถามกับนางเอกโคตรเยอะจนเธอเริ่มไม่พอใจแต่โชคดีที่บอริสเข้ามาเบรกพ่อแม่ทันครับระหว่างพูดคุยกันนั้นพ่อแม่ของบอริสก็ดูเหมือนจะชอบนางเอกของเราด้วยซึ่งบอริสก็นำแหวนมาให้นางเอกของเราครับแต่ตอนนั้นเพื่อนบ้านของพวกเขาก็ได้เปิดประตูเข้ามาและรีบเดินไปเปิดวิทยุที่กำลังรายงานข่าวว่าฮิตเลอร์เนี่ยกำลังเริ่มก่อสงครามแล้วซึ่งหลังจากที่ได้ยินข่าวนี้แล้วมันก็ทำให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารตึงเครียดจากนั้นบอริสก็ได้พานางเอกของเราเนี่ยมาดูหนังต่อครับบอริสได้บอกว่าสงครามเนี่ยมันไม่เหมาะกับผู้หญิงเลยแต่นางเอกก็แย้งว่าสงครามเนี่ยมันไม่เหมาะกับคนขี้ขาดครับก่อนจะเดินออกไปซึ่งบอริสก็รีบตามไปนางเอกได้บอกว่าเธอเรียนและฝึกยิงปืนจบแล้วและเธอต้องไปโคร่วมส่วนตัวของบอริสที่เป็นหมอนั้นก็ต้องคอยดูแลคนทางนี้เช่นกันและด้วยหน้าที่ของทั้งคู่นั้นมันก็ไปกันไม่ได้ก่อนที่นางเอกของเราเนี่ยจะเดินหนีออกมาจากที่นั่นภาพตัดกลับมาในปี1942ที่สถานทูตโซเวียตในสหรัฐนิโคไลก็โมโหมากเพราะเอเลนอร์ได้ส่งคำเชิญมาหานางเอกให้ไปที่ทำเนียบเขาคนเดียวในตอนแรกนางเอกบอกว่าเธอจะไม่ไปแต่วลาดิเมียร์ก็เสนอว่านี่เป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้ไปพูดที่ทำเนียบแล้วนิโคไลเลยหันมาหานางเอกและบอกว่าให้ตัวของเธอเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองครับซึ่งนางเอกก็ตัดสินใจมาหาเอเลนอร์ในตอนที่เดินมาเอเลนอร์ก็สงสัยว่าทำไมผู้หญิงอย่างนางเอกเนี่ยต้องเข้าร่วมสงครามด้วยแถมตัวของเธอนั้นยังเก็บคนไปถึง309คนย้อนกลับมาในปี1941นางเอกได้ฝึกอยู่ในค่ายทหารด้วยฐานะมือสไนเปอร์ครับเธอฝึกอย่างหนักฝึกอย่างเข้มงวดไม่ต่างจากผู้ชายครับนางเอกและทุกคนถูกฝึกให้จับสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ฝึกการพังตัวซึ่งนางเอกนั้นก็ทำได้ดีกว่าทหารคนอื่นครับส่วนการฝึกฝนร่างกายนางเอกก็ไม่หน่อยหน้าจนวันหนึ่งตัวของเธอได้ถามกับครูฝึกว่าเมื่อไหร่ตัวของเธอจะได้จับปืนจริงเมื่อเวลาผ่านไปครูฝึกก็เรียกแต่ละคนมารวมตัวครูฝึกถามกับนางเอกว่าอยากยิงอยู่ไหมนางเอกตอบว่าอยากยิงด้านครูฝึกเลยไปยืนข้างเป้าก่อนจะสั่งให้นางเอกยิงซึ่งตอนแรกตัวของเธอนั้นก็ลังเลเล็กน้อยก่อนจะลั่นไกออกไปซึ่งตัวของเธอก็ยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำหลังจากทดสอบเสร็จครูฝึกก็มายืนคุยกันและบอกว่าตอนนี้สงครามได้ก่อตัวขึ้นแล้วและในช่วงเดือนกันยายนปี1941ทหารแต่ละคนก็มาเตรียมพื้นที่ตั้งรับสงครามที่จะเกิดขึ้นด้านครูฝึกเดินมาหานางเอกและบอกว่าอย่าลังเลถ้าจะต้องยิงเพราะอีกฝ่ายได้ฆ่าคนในกองทัพไปมากแล้วตอนนั้นครูฝึกก็เห็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีรถถังเข้ามาด้วยครูฝึกเลยบอกวิธีการจัดการรถถังเหล่านั้นโดยใช้กระสุนปืนใหญ่หรือไม่ก็ใช้วิธีการยิงจ่อเกาะนั่นคือการยิงซ้ำในจุดเดิม3ครั้งนางเอกที่ได้ฟังก็รู้สึกไม่มั่นใจเลยบอกให้ครูฝึกเตรียมปืนใหญ่ไว้ด้วยไม่นานนักเครื่องบินลบของอีกฝ่ายก็ได้บินเข้ามานางเอกจึงรีบหาที่กำบังซึ่งผู้มันก็สั่นหากระสุนและทิ้งระเบิดเข้ามาใส่ไม่ยั้งทำให้ฝั่งนางเอกของเราเนี่ยต้องพากันวิ่งหนีตายตอนนั้นนางเอกก็สังเกตได้ว่าปืนใหญ่ถูกทำลายไปแล้วและตอนนี้มันก็กำลังกิ้งลงมาตามเนินเขาครับเธอจึงพยายามขันหนีระเบิดเหล่านั้นระหว่างที่ตัวของเธอกำลังหนีสุดชีวิตเธอก็เห็นว่าเพื่อนหลายคนโดนเก็บไปแต่เธอก็ไม่สนใจและหนีต่ออย่างสุดชีวิตส่วนทางด้านครูฝึกก็เล็งปืนไปหาศัตรูครับแต่ก็ยังไม่สามารถหาโอกาสยิงได้ส่วนนางเอกก็วิ่งกลับไปตำแหน่งตัวเองเธอรีบหาปืนและเล็งยิงไปใส่พวกมันกระสุนนัดแรกได้พุ่งเข้าไปจ่อหน้ากระจกรถถังเต็มๆแต่ในตอนจะยิงซ้ำก็มีระเบิดถูกยิงเข้ามาใกล้จนทำให้ตัวของเธอหูอื้อไปสักระยะก่อนจะเรียกสติตัวเองและลั่นไกอีกครั้งโดยการยิงซ้ำเข้าจุดเดิมซึ่งกระสุนก็ได้จ่อหน้าคนขับเสียชีวิตด้านครูฝึกที่รอโอกาสก็รีบยิงซ้ำจนทำให้ตัวรถไม่สามารถใช้งานต่อได้โดยการลบครั้งแรกของนางเอกในครั้งนี้นางเอกก็ไม่กล้ายิงแต่เมื่ออีกฝ่ายยิงมาใส่เพื่อนเธอที่อยู่ด้านข้างเธอก็เล็งและยิงจัดการกับทหารคนนั้นซึ่งตัวของเธอก็ยิงได้โคตรแม่นเรียกได้ว่า1นัด1ศพครับเมื่อถึงจุดที่สนามรบเริ่มเงียบแล้วครูฝึกยังมาคาลอฟก็เอาน้ำมาให้นางเอกกินหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้พันเปตอฟก็มอบรางวัลให้กับนางเอกครับด้านนางเอกก็ออกมายืนต่อหน้าเพื่อนในกองทัพและบอกว่าตัวของเธอนั้นจะจัดการกับศัตรูให้ได้มากที่สุดครับ
เมื่อผู้พันเปตอฟได้ยินแบบนั้นก็กำชับมาคาลอฟให้ดูแลนางเอกให้ดีครับหลังจากส่งคำแรกมาคาลอฟก็สนิทกับนางเอกมากขึ้นพร้อมแนะนำเรื่องปืนแต่ละแบบให้นางเอกฟังและได้พูดคุยเรื่องส่วนตัวกันด้วยแต่ตอนนั้นมาชาก็ได้เข้ามาซึ่งตัวของมาชาก็ถูกส่งมาร่วมรบเมื่อมาชาได้เจอกับนางเอกเธอก็โคตรดีใจและภาพก็ตัดกลับมาที่ทำเนียบขาวตอนนี้ครับนางเอกได้มาเจอกับนักข่าวเพื่อจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามฟาสซิสต์แต่นักข่าวกลับมองว่าตัวของนางเอกนั้นเป็นคนจากสหภาพโซเวียตนั่นเลยแปลว่าทางเธอก็เป็นคนก่อสงครามเช่นกันโดยการพูดคุยในครั้งนี้เอเลนอร์ก็ได้แอบดูอยู่ด้วยในตอนสัมภาษณ์นางเอกก็ตอบนักข่าวว่าคนรัสเซียเองก็โดนทำร้ายมามากเช่นกันถ้าไม่ใช่คนรัสเซียก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าแต่ละคนต้องเจ็บปวดแค่ไหนแต่ทว่าในตอนนั้นเอเลนอร์ก็ได้เข้ามาห้ามศึกและบอกว่าการประชุมสื่อจบแล้วจากนั้นเอเลนอร์ก็ได้พาตัวนางเอกออกมาครับและได้บอกว่าการที่ตัวของนางเอกคุยกับสื่อเนี่ยนางเอกต้องรู้จักยิ้มและต้องเล่าเรื่องให้สื่อเนี่ยสนใจด้วยตัดกลับมาในปี1941ในคืนหนึ่งนางเอกและมาคาลอฟก็พูดคุยกันเรื่องกลยุทธ์ใหม่นั่นคือการยิง3นัดจนเกิดระเบิดขึ้นโดยกลยุทธ์นี้สามารถใช้จัดการศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อถึงการรบครั้งต่อมาทหารบางส่วนก็บาดเจ็บหนักจากการโดนระเบิดที่เกิดขึ้นมาคาลอฟจึงมาหานางเอกแต่ดูเหมือนว่านางเอกของเรานั้นจะออกไปข้างนอกพื้นที่ที่เตรียมไว้ซึ่งนางเอกก็เล็งและสามารถจัดการกับศัตรูที่กำลังจะใช้ปืนยิงระเบิดลงไปได้แต่ทว่าศัตรูที่เหลือเนี่ยมันก็กระหน่ำยิงมาใส่เธอไม่ยั้งด้านมาคาลอฟจึงรีบตามมาสมทบจนสามารถช่วยเธอออกไปได้ส่วนทหารหญิงอีกคนหนึ่งนั้นก็กำลังเขียนอะไรบางอย่างเพื่อให้นายทหารเอาไปแต่เขาก็โดนยิงนางเอกเลยตั้งใจจะมาช่วยแต่มาคาลอฟก็ห้ามไว้เพราะมันไม่ใช่กลยุทธ์ที่กองทัพวางไว้เมื่อกลับมายังค่ายแล้วมาชาก็ทำแผลให้กับนางเอกของเราครับก่อนที่กีชาและกูยาจะได้เข้ามาด้านมาชาที่เห็นกีชาแล้วก็โคตรดีใจแต่นางเอกก็ไม่ได้สนใจ2หนุ่มมากนักส่วนด้านมาคาลอฟก็ได้รับภารกิจใหม่ให้เตรียมแฝงตัวเข้าไปในฝ่ายศัตรูครับมาคาลอฟจึงเดินมาที่เต็นท์พยาบาลแล้วพบว่านางเอกมาชากีชาและกูยากำลังกินอาหารกันแต่ไม่นานนักกีชาและมาชาก็แยกตัวไปสวิตกัน2คนด้านกูยาและนางเอกที่อยู่ด้วยกัน2คนนั้นมันก็พยายามจะลวนลามเธอครับแต่นางเอกไม่ยอมเลยเตะใส่ไข่แม่งกลับไปซึ่งมาคาลอฟก็เดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีครับเลยเดินออกไปซึ่งนางเอกก็รีบวิ่งตามมาคาลอฟออกมาเช่นกันเธอดึงเขาเข้ามาจูบแต่มาคาลอฟก็ปฏิเสธไปและการลบครั้งต่อไปก็มาถึงครับนางเอกได้มาเตรียมพื้นที่สำหรับการซุ่มยิงโดยมาคาลอฟก็ได้เข้ามาช่วยก่อนจะอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถรักใครได้เพราะมันกำลังเกิดสงครามขึ้นแต่ระหว่างที่มาคาลอฟกำลังพูดนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นพี่แกเลยตั้งใจจะไปดูที่มาของเสียงครับแต่แล้วระเบิดก็ถูกโยนมาในจุดที่นางเอกอยู่ในตอนนั้นซึ่งมันก็ทำให้ร่างของมาคาลอฟกระเด็นไปตามแรงระเบิดที่เกิดขึ้นจนพี่แกถึงกับมึนไปชั่วขณะแต่พอได้สติกลับมาแล้วมาคาลอฟก็รีบวิ่งไปหานางเอกทันทีโดยจากแรงของระเบิดมันก็ทำให้ร่างของนางเอกเนี่ยถูกฝังอยู่ใต้ดินมาคาลอฟจึงรีบขุดเอาเธอขึ้นมาและรีบพาตัวของเธอออกจากสนามรบในตอนนี้พากลับมารักษาตัวนางเอกก็ยังช็อกและเริ่มคุ้มคลั่งซึ่งในตอนนั้นบอริสที่เป็นหมอก็ถูกส่งตัวมารักษาตัวนางเอกครับแต่ดูเหมือนว่าจิตใจของเธอตอนนั้นจะได้รับการกระทบกระเทือนมากเกินไปมาคาลอฟเลยต้องเข้ามาดูแลเธออย่างใกล้ชิดแน่นอนว่าบอริสที่ชอบนางเอกอยู่แล้วพอเห็นนางเอกกับมาคาลอฟใกล้ชิดกันก็เสียใจครับด้านมาคาลอฟเมื่อเห็นบอริสก็รีบเดินมาหาเขาและได้บอกให้ตัวของบอริสเนี่ยดูแลนางเอกให้ดีครับบอริสตอบกลับว่าเขาจะดูแลเธออย่างดีแน่นอนนั่นก็เพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็รักนางเอกครับด้านมาคาลอฟที่ได้ยินก็เงียบไปก่อนจะบอกว่าถ้านางเอกหายดีแล้วคอยให้ตัวของเธอตัดสินใจว่าจะเลือกใครจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ทำเนียบขาวอีกครั้งนางเอกกับเอเลนอร์ได้เข้ามาทำอาหารในครัวซึ่งเอเลนอร์ก็สอนให้ตัวของนางเอกเนี่ยยิ้มเยอะๆจนทำให้ตอนนี้ทั้ง2คนสนิทกันมากขึ้นและได้คุยเล่นกันแต่ทว่าในตอนที่เอเลนอร์ไปหยิบกระทะเธอก็เผลอทำกระทะหล่นนะครับเมื่อหันกลับไปปรากฏว่านางเอกที่ตกใจเสียงกระทะก็กำมิดแน่นและซุดลงไปหลังเคาน์เตอร์พร้อมร้องไห้ออกมาด้วยซึ่งเอเลนอร์ที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้ามาปลอบตัวของเธอครับตัดกลับมาที่ปี1941ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนางเอกและกองทัพก็เดินทางด้วยเรือเพื่อไปยังสนามรบแห่งใหม่กันในตอนนั้นบอริสได้ทำซุปมาให้นางเอกกินแต่ทว่านางเอกก็ยังไม่ทันจะได้กินพอตอนนั้นเครื่องบินศัตรูได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งพวกมันก็กระหน่ำยิงมาใส่เหลือไม่ยั้งนางเอกที่ตกใจก็รีบหมอบไปกับพื้นและได้รีบคานไปหาที่ปลอดภัยครับด้านทหารบนเรือตอนนี้ก็พยายามเข้าถึงป้อมปืนเพื่อยิงตอบโต้กลับไปในตอนนั้นทหารบนเรือก็โดนเก็บไปโคตรเยอะทันใดนั้นกล้องศัตรูก็ได้ปล่อยระเบิดลงมานางเอกที่ยังกลัวเสียงระเบิดก็เริ่มร้องอีกครั้งท
ทันใดนั้นกองบินของพวกกีชาก็ได้บินเข้ามาช่วยส่วนมาชาก็เลยวิ่งเข้ามาดูนางเอกที่ยังคงช็อกระหว่างการสู้รบฝูงบินของกีชาก็สามารถเอาชนะฝ่ายศัตรูได้เมื่อการต่อสู้จบบอริสก็ได้เข้ามาดูอาการช็อกของนางเอกครับเมื่อเวลาผ่านไปที่สำนักงานใหญ่ของกองทัพนางเอกก็มาเจอกับอีวานเพื่อส่งรายงานซึ่งอีวานก็ถามกับนางเอกว่าหายดีแล้วใช่ไหมแต่นางเอกไม่ตอบอีวานเลยพานางเอกมายังห้องประชุมเพื่อประชุมแล้ววางแผนการรบว่าทหารเรือตอนนี้กำลังเตรียมบุกเข้าไปแต่อีวานก็มองว่าแผนการนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่นักเขาเลยพาตัวนางเอกเข้ามาแล้วบอกว่าทักษะการเป็นมือสไนเปอร์ของนางเอกนั้นจะช่วยให้แผนการรบที่วางไว้สำเร็จได้มากขึ้นจากนั้นนางเอกก็มาที่กองแพทย์ที่กำลังทำการรักษาแผลให้กับพลทหารอยู่ครับเธอเดินมาหาบอริสและบอกว่าต้องการเอกสารยืนยันว่าเธอหายดีแล้วแต่ระหว่างนั้นเรือของกองทัพมาคาลอฟที่ไปรบก็ได้กลับมานางเอกจึงรีบวิ่งไปที่เรือแล้วพบว่าทหารหลายคนได้รับบาดเจ็บจากการไปรบซึ่งนางเอกก็มองหามาคาลอฟแต่หายังไงก็หาไม่เจอตอนนั้นทหารคนหนึ่งได้มาหานางเอกและยื่นปืนของมาคาลอฟไปให้นางเอกจึงรู้ว่ามาคาลอฟเนี่ยเสียไปแล้วเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจไม่นานนักนางเอกก็เดินกลับมาหาบอริสเรื่องเอกสารและได้บอกว่ามาคาลอฟตายแล้วบอริสที่ได้ยินก็นิ่งไปสักระยะก่อนจะเซ็นเอกสารให้ตามที่ตัวของนางเอกต้องการครับเมื่อได้เอกสารเรียบร้อยนางเอกก็จูบบอริสเพื่อเป็นการขอบคุณตัดกลับมาที่ทำเนียบเขาอีกครั้งเอเลนอร์ก็นำชุดสวยมาเป็นของขวัญให้กับนางเอกของเราครับนางเอกจึงให้หมวกทหารเป็นของขวัญกลับไปจากนั้นทั้งสองคนก็มากินมื้อค่ำกันเอเลนอร์เล่าถึงอดีตที่สวยงามให้กับนางเอกฟังและหนังก็ตัดกลับมาในปี1941ในกองทัพอีกครั้งมาชาก็เข้ามาหานางเอกและนำเสื้อผ้ามาฝากด้วยทั้งคู่ได้คุยเล่นกันไม่นานนักลีโอนิดคิชเชนโคเป็นหัวหน้าคนใหม่ของนางเอกก็ได้เข้ามาลีโอนิดบอกกับนางเอกว่าพรุ่งนี้ต้องมาทำภารกิจด้วยกันวันต่อมาลีโอนิดและนางเอกก็มาซุ่มยิงหน่วยเขากองของฝ่ายศัตรูครับนางเอกลั่นไกใส่แขนและขาของศัตรูได้อย่างแม่นยำก่อนจะหันไปยิ้มให้กับลีโอนิดแต่ลีโอนิดก็เล็งและจัดการลั่นไกเก็บให้ช็อตศัตรูจนเสียชีวิตเมื่อสามารถจัดการเป้าหมายได้แล้วทั้งคู่ก็ถอนกำลังออกมาจากที่นั่นในตอนนั้นนางเอกโคตรหงุดหงิดที่ลีโอนิดไม่ยอมให้ตัวของเธอเป็นคนจัดการศัตรูลงไปด้านลีโอนิดก็บอกว่าสงครามมันไม่ใช่การแก้แค้นแต่ที่ต้องเก็บเพราะเป็นภารกิจครับและตัวเขาก็ไม่อยากเสียใครไปด้วยซึ่งนางเอกและลีโอนิดก็ทำภารกิจร่วมกันมาเรื่อยๆโดยมีอีวานเป็นคนช่วยวางแผนต่างๆครับทั้งคู่สามารถเก็บเป้าหมายลงไปได้และทำภารกิจเสร็จสิ้นตลอดด้วยด้วยความใกล้ชิดมันก็ทำให้ทั้งสองคนนั้นสนิทกันอย่างรวดเร็วพวกเขาใช้สไนเปอร์จัดการศัตรูได้อย่างแม่นยำเรียกได้ว่าเข้าขากันโคตรดีนะครับจากการทำภารกิจของพวกนางเอกแล้วความพยายามของพวกทหารในการสู้รบในที่สุดกองทัพก็มีเวลาพักบ้างพวกเขาเลยตัดสินใจฉลองปีใหม่กันในวันนั้นนางเอกได้พาบอริสมาทำความรู้จักกับลีโอนิดครับจากนั้นตัวของเธอก็ไปหาเครื่องดื่มในตอนที่คุยกันบอริสก็บอกกับลีโอนิดว่าตัวของเขาเนี่ยรักนางเอกแต่ลีโอนิดก็ไม่ได้พูดอะไรทันใดนั้นนางเอกก็มีปัญหากับเพื่อนทหารด้วยกันลีโอนิดจึงรีบเข้าไปช่วยและจูบเธอต่อหน้าทุกคนไปและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นางเอกและลีโอนิดก็มีความสัมพันธ์ต่อกันตัดภาพมาที่ชิคาโกในปี1942นางเอกก็มางานฉลองและตอนนี้ตัวของเธอก็กลายเป็นคนดังมีคนมากมายมาขอให้ตัวของเธอเป็นพรีเซนเตอร์สินค้านางเอกก็บอกให้ไปติดต่อกับทางนิโคลายจากนั้นก็มีนักร้องวัยรุ่นชื่อดังมาชวนนางเอกไปนั่งฟังเพลงของเขาด้วยภาพตัดกลับมายังสนามรบนางเอกและลีโอนิดก็ออกมาทำภารกิจอีกครั้งทั้งคู่สามารถจัดการกับศัตรูไปได้คุณแล้วคุณเล่าส่วนฝั่งกีชาและมาชานั้นก็ตกลงที่จะแต่งงานกันเมื่อนางเอกและลีโอนิดทำภารกิจเสร็จสิ้นพวกเขาก็เดินทางไปงานแต่งของมาชากันแต่ทว่าในงานแต่งมาชาก็อยู่คนเดียวเธอได้บอกว่ากีชานั้นได้ตายไปแล้วในสงครามเมื่อนางเอกและลีโอนิดที่ได้ยินก็เสียใจมากซึ่งตอนนี้มาชาดูไม่มีสติและเดินออกไปส่วนนางเอกก็หันมาหาลีโอนิดด้วยสายตาเศร้าและบอกว่าตัวของเธอเนี่ยอยากมีลูกชายครับตัดกลับมาที่งานฉลองที่ชิคาโกตอนนี้นิโคลายก็ได้เข้ามาหานางเอกในห้องแต่งตัวโดยที่เอเลนอร์ได้อยู่ในห้องด้วยซึ่งดานนิโคลายก็ตอบว่านางเอกที่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงทั้งที่ตัวของเธอเนี่ยเป็นทหารครับนิโคลายได้โยนชุดทหารไปให้และเดินออกไปซึ่งนางเอกก็เปลี่ยนชุดอย่างไม่สบายใจนักแต่เมื่อเอเลนอร์เห็นนางเอกเปลี่ยนชุดก็ตกใจนั่นก็เพราะว่าร่างกายของนางเอกนั้นมีบาดแผลทั่วตัวและหนังก็ตัดกลับมาในสงครามช่วงหน้าร้อนนางเอกและลีโอนิดก็มาทำภารกิจอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ลีโอนิดที่ไม่ทันระวังซึ่งพี่แกก็เหยียบกับระเบิดจนเกิดระเบิดขึ้นหลายลูกนางเอกและลีโอนิดพยายามวิ่งหนีไปแต่ก็ไม่พ้นลีโอนิดจึงตัดสินใจใช้ร่างกายตัวเองเนี่ยบังร่างกายนางเอกไว้จนร่างกายของพี่แกโดนแรงระเบิดเต็มๆหลังจากที่เหตุการณ์สงบแล้วนางเอกก็พยายามแบกร่างของลีโอนิดไปขอความช่วยเหลือครับไม่นานนักกองทัพก็ได้เข้ามาช่วย
เมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาในกล่องแพทย์บอริสก็เป็นคนรักษาตัวเธออีกครั้งและได้บอกไปว่าตอนนี้ลีโอนี่ตายแล้วในตอนนั้นคนของผู้พันไปตอบก็ได้บอกว่าตอนนี้นางเอกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทำภารกิจต่อได้แล้วและจะไปหาคุณใหม่มาทำหน้าที่แทนตัวของนางเอกครับโดยเขาได้ให้ลูกน้องถ่ายรูปนางเอกไว้เพื่อทำประกาศว่าตัวของนางเอกนั้นเคยเป็นทหารที่มีฝีมือดีคนหนึ่งมาก่อนจากนั้นนางเอกก็ได้กลับเข้ามาพักในห้องตัวเองด้วยความเครียดเธอก็นำปืนออกมายิงแต่ระหว่างนั้นก็มีเด็กเดินเข้ามาในห้องซึ่งก็โชคดีที่กระสุนไม่โดนเด็กคนนั้นในเวลาต่อมานางเอกก็ถูกเรียกตัวกลับมาอีกครั้งเนื่องจากว่าสไนเปอร์ฝ่ายศัตรูเนี่ยกำลังตามล่าเธออยู่ครับทางกองทัพเลยต้องการให้นางเอกไปจัดการมือสไนเปอร์คนนั้นแต่นางเอกก็ปฏิเสธและบอกว่าเธอไม่ใช่มือสไนเปอร์แล้วและตามรายงานแพทย์ตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่สามารถไปลบได้อีกต่อไปแต่ทางกองทัพก็ขอร้องเพราะว่ามือสไนเปอร์คนนี้เนี่ยมีแค่ฝีมือนางเอกเท่านั้นที่สามารถจัดการกับมันได้จากนั้นนางเอกก็เดินทางไปยังจุดที่ต้องทำภารกิจครับตัวของเธอและมือสไนเปอร์ฝั่งศัตรูนั้นต่างคนต่างซุ่มเพื่อหาจุดซุ่มยิงโดยทั้งคู่เนี่ยได้เฝ้ามองหากันทั้งวันทั้งคืนครับจนนางเอกเริ่มถอดใจซึ่งตอนนี้แผลที่ได้จากครั้งก่อนเนี่ยมันก็อักเสบแล้วพบว่ามีเลือดไหลออกมานางเอกที่ตอนนี้เริ่มไม่มีสติแล้วเธอก็คิดแผนการบางอย่างได้เธอนำเลือดไปหน้าตัวเองและออกมาจากที่ซ่อนตัวเมื่อมือสไนเปอร์อีกฝั่งเห็นแล้วมันก็ทำการลั่นไกแต่นางเอกที่ไวกว่าก็สามารถจัดการกับมือสไนเปอร์คนนั้นลงไปได้แต่ทว่ากระสุนของอีกฝ่ายนั้นก็ได้เข้ามาที่ไหล่ของนางเอกเช่นกันเมื่อนางเอกไปดูศพของมือสไนเปอร์คนนั้นเธอก็พบว่ามือสไนเปอร์คนนั้นเนี่ยมีรูปของภรรยาติดตัวมาด้วยนางเอกจ้องมองไปที่รูปนั้นและร้องไห้ออกมาในเวลาต่อมาบอริสก็มาเจอกับอีวานและได้บอกว่าตอนนี้ตัวเขาจำเป็นต้องย้ายนางเอกไปไว้ที่อื่นก่อนครับตอนแรกอีวานก็ไม่สนใจแต่บอริสก็แย้งว่านางเอกบาดเจ็บในสงครามมาถึง4ครั้งแล้วในที่สุดก็ถึงช่วงเวลาอพยพชาวเมืองมากมายต่างแย่งกันขึ้นเรือซึ่งบอริสก็ได้พานางเอกแทรกตัวเข้าไปจนถึงด้านหน้าและได้ตะโกนบอกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นหมอครับจากนั้นบอริสก็ไปคุยกับคนคุมเรือจนสามารถพาตัวนางเอกมายังท่าเรือได้สำเร็จครับในขณะที่ชาวเมืองโคตรเยอะวุ่นวายเสียงดังนางเอกก็หันมาหาบอริสและบอกว่าเธอยังจำได้ในตอนที่โซเนียพาตัวของนายมาเจอกับเธอจำแหวนได้และเธอก็คิดถึงครอบครัวของบอริสด้านบอริสที่ได้ยินก็ยิ้มก่อนจะส่งตัวนางเอกให้กับคนบนเรือซึ่งนางเอกก็ตกใจมากที่บอริสไม่ขึ้นมาด้วยแต่บอริสก็ยิ้มให้และบอกว่าตัวของเขาจะรีบตามไปและตอนนั้นกองบินก็ได้บุกเข้ามาทำการทิ้งระเบิดใส่คนบนท่าเรือซึ่งผู้คนก็ต่างวิ่งหนีตายกันนะครับคนส่วนมากโดนระเบิดรวมถึงตัวของบอริสด้านนางเอกที่สามารถหลบเข้ามาในเรือได้แล้วเมื่อเปิดกระเป๋าดูก็พบว่าบอริสได้ยกบัตรผู้อพยพให้กับเธอครับและในกระเป๋านั้นมันก็มีแหวนที่ตัวของบอริสให้เธอตอนสมัยวัยรุ่นด้วยจากนั้นหนังก็ตัดกลับมาที่ชิคาโกอีกครั้งนางเอกก็แต่งตัวด้วยชุดทหารเช่นเดิมเรื่องราวของเธอนั้นถูกเล่าบนเวทีเมื่อเราจบทุกคนก็ปรบมือในความพยายามของเธอนะครับและภาพก็ตัดมาอีกครั้งเป็นมอสโกในปี1957คนที่เอเลนอร์ต้องการเจอตั้งแต่ฉากแรกนั้นก็คือตัวของนางเอกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เธอได้ใช้ชีวิตร่วมกับลูกชายยังมีความสุขและเรื่องราวในหนังก็จบลงแค่นี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งเลยโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 7.5 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 62%เรื่องราวได้เริ่มขึ้นมาที่ภาคใต้ของอัฟกานิสถานตอนนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มก่อการร้ายตาลิบันและเป็นพื้นที่ของการก่อความไม่สงบต่างๆมากมายจากนั้นหนังก็ตัดมาที่กลุ่มปฏิบัติการพิเศษตอนนี้พวกเขากำลังซุ่มเฝ้ามองชาวบ้านคนหนึ่งด้วยปืนสไนเปอร์พร้อมสังเกตไปด้วยว่าชาวบ้านคนนั้นเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ครับถ้าเกิดชาวบ้านคนนั้นทำอะไรไม่เข้าท่าขึ้นมาตัวเขาก็พร้อมจะลั่นไกเพื่อจัดการกับชาวบ้านคนนั้นและได้พบว่าชาวบ้านคนนั้นได้ถือพัวไปกลางถนนครับซึ่งเขาก็ถือผ้าอยู่ในมือด้วยซึ่งมันก็ดูคล้ายกับหัวปืนมากและปรากฏว่าข้างในเนี่ยมันเป็นลูกระเบิดครับซึ่งมันก็กำลังเอาไปใส่เข้ากับเครื่องยิงด้านหน่วยปฏิบัติการพิเศษเลยแจ้งทันทัพให้ทราบว่าเขากำลังทำอะไรและเมื่อชายที่เป็นชาวบ้านคนนั้นถอยหลังกลับมาด้านมือสไนเปอร์ก็ทำการลั่นไกสังหารชายคนนั้นก่อนจะแจ้งพิกัดกลับไปยังฐานทัพเพื่อให้คนจากฐานทัพขับรถมารับเพื่อถอนกำลังกลับไปเมื่อพวกทหารลงมาบนพื้นถนนเรียบร้อยพวกเขาก็พบว่าบนถนนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเหมือนมีรอยน้ำมันหยดเป็นจุดๆอยู่ด้วยซึ่งพวกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเลยแจ้งกลับไปยังฐานทัพว่าอย่าให้รถที่มารับพวกเขาเนี่ยวิ่งไปที่สันเขาครับเพราะเขารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆบนถนน 100% โดยหน่วยทหารราบก็จะขอเข้าไปตรวจเช็คบริเวณนั้นก่อนครับแต่ในตอนเข้าไปเช็คก็ไม่เจออะไรเลยสั่งให้มือสไนเปอร์ยิงเช็คอีกครั้งเพื่อความชัวร์แต่เมื่อยิงไปใส่คราบน้ำมันที่ว่านั้นมันก็เกิดการระเบิดขึ้นแล้วเมื่อพวกเขาใช้กล้องส่องทางใกล้ตัวเช็คก็พบว่าพวกตาลิบันกำลังเฝ้ามองพวกเขา
ซึ่งในตอนนั้นพวกทหารก็สามารถจัดการตาลีบันไปได้หนึ่งคนแต่ทันใดนั้นพวกมันก็ส่งสัญญาณให้ลุมยิงมาใส่พวกเขาพวกทหารเลยพบว่าพวกตาลีบันเนี่ยแม่งมีโคตรเยอะแล้วมันก็กำลังมุ่งหน้ามาจัดการกับพวกเขาด้วยพวกเขาเลยต้องยิงต่อสู้กับพวกมันเพื่อเอาชีวิตรอดโดยการวิ่งหนีพวกมันไปข้างบนเขาครับแต่ทว่าตอนนี้เราทหารแต่ละคนนั้นก็โดนพวกของตาลีบันล้อมไว้เรียบร้อยด้านไลอันจึงพยายามสื่อสารกับกองทัพว่าให้มารับพวกเขาจากด้านหลังแทนและห้ามมาทางสันเขาเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีระเบิดของพวกมันก่อนจะแจ้งกลับไปยังฐานทัพอีกว่ามีคนร้ายอยู่ประมาณ 20-25 คนแต่ตอนนี้พวกของไลอันกลับมีเหลืออยู่แค่5คนเมื่อขึ้นไปบนเขาแล้วพวกเขาก็เห็นหมู่บ้านที่ไปไล่ปลูกองุ่นพวกเขาเลยจะไปตั้งหลักที่นั่นแต่ในตอนนั้นพวกตาลีบันมันก็ตามล่าพวกเขามาไม่หยุดครับเหล่าทหารจึงพยายามยิงต่อต้านพวกมันไว้และติดต่อกลับไปยังฐานทัพว่าให้ส่งคนมาช่วยพวกเขาตอนนี้เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถสู้ได้แล้วซึ่งกองทัพก็ตัดสินใจว่าจะส่งรถและเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยส่วนทางด้านทหารตอนนี้พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้เพราะว่าโดนพวกมันปิดทางเอาไว้พวกเขาเลยต้องหาทางอื่นในการเข้าไประหว่างกำลังหาทางอยู่นั้นตาลีบันคนหนึ่งก็ได้ยิง RPG เข้าไปโดนกำแพงหมู่บ้านพอดีเมื่อกำแพงของหมู่บ้านพังลงพวกเขาก็ได้วิ่งเข้าไปข้างในซึ่งพวกชาวบ้านก็ต่างวิ่งหนีกันจ้าละวันเช่นกันจนพวกเขาเจอกับตาแก่คนหนึ่งที่ไม่ยอมหนีไปทว่าตอนนั้นก็มีระเบิดโยนเข้ามาแต่ตาแก่คนนั้นก็สามารถคว้าระเบิดคว้างออกไปได้โดยไม่มีอาการตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยพวกทหารจะคิดว่าตาแก่คนนั้นเนี่ยเป็นมิตรและตาแก่คนนั้นก็ได้เชิญพวกเขาเข้าไปข้างในบ้านนะครับในตอนที่เราทหารแต่ละคนกำลังรอกำลังเสริมอยู่นั้นพวกเขากระจายกลับไปยังฐานทัพว่าตอนนี้พวกตาลีบันเนี่ยกำลังล้อมหมู่บ้านอยู่ครับและตอนนี้พวกเขาก็ต้องการหน่วยตอบโต้เพื่อจัดการกับพวกมันและยังได้เล่าเรื่องตาแก่คนหนึ่งที่ช่วยพวกเขาด้วยเมื่อพีทที่เป็นผู้กองของฐานทัพได้ยินคำว่าตาแก่เนี่ยเขาก็อยากให้ตัวของไลอันเนี่ยเล่ารูปประพันธ์สันฐานของตาแก่คนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมซึ่งไลอันก็เล่าให้ฟังและตอนนี้พวกตาลีบันมันก็สามารถล้อมหมู่บ้านได้ทั้งหมด 100% แล้วพวกเขาเลยต้องตัดสินใจเข้ามาหลบอยู่ในบ้านของตาแก่ก่อนครับด้านฐานทัพที่ได้ฟังก็บอกกับพวกเขาว่าแต่ละคนต้องช่วยตัวเองไปก่อนแล้วตอนนี้หน่วยตอบโต้กำลังจะเข้าไปแต่ในการเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาสักหน่อยครับด้านทหารแต่ละคนที่ได้ฟังแล้วก็สแตนบายอาวุธเพื่อเตรียมจัดการกับพวกมันทันใดนั้นก็มีคนเข้ามาในบ้านจริงๆซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เป็นหลานของตาแก่คนนั้นแต่ทว่าพวกตาลีบันตัวจริงเนี่ยมันก็ทำการตั้งป้อมปืนไว้ที่หน้าบ้านของตาแก่เช่นกันครับแล้วพวกมันก็ยิงเข้ามาซึ่งในตอนนั้นตาแก่ก็ได้ออกไปข้างนอกบ้านแน่นอนว่าทหารแต่ละคนเนี่ยสงสัยว่าจะออกไปทำไมเมื่อเสียงปืนดังขึ้นไม่นานนักก็มีคนเดินเข้ามาข้างในบ้านแต่ปรากฏว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือตาแก่นะครับด้านทหารจึงถามกับตาแก่ว่าคุณเป็นพวกตาลีบันใช่ไหมตาแก่ตอบกลับว่าไม่ใช่พร้อมบอกไปอีกว่าพวกคุณปลอดภัยแล้วและเมื่อทหารแต่ละคนออกไปข้างนอกบ้านปรากฏว่าพวกเขาปลอดภัยจริงครับทหารแต่ละคนเลยบอกลาตาแก่และขอบคุณที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้จากนั้นพวกเขาก็สามารถกลับมายังค่ายได้อย่างปลอดภัยนะครับตัดมายังฐานทัพตอนนี้ด้านนายพลก็วิเคราะห์กองกำลังและที่ตั้งของตาลีบันจากนั้นนายพลก็มาคุยกับพลเรือนชาวอัฟกันคนหนึ่งว่าในรอบ4เดือนนี้ตัวของเขาเสียคนไป36คนซึ่งตอนนี้ตัวของเขาก็อยากได้ความช่วยเหลือครับโดยคนที่นายพลคุยด้วยนั้นก็มีชื่อว่าบาเชียเป็นคนที่มีอาวุธและกำลังพลโคตรเยอะด้านบาเชียบอกกับนายพลว่าเขาเนี่ยเป็นมิตรกับกองทัพมาตลอดครับซึ่งนายพลก็อยากให้บาเชียเป็นหูเป็นตาให้กับเขาและอยากให้ตัวของบาเชียไปงานไฮยีน่าโรดด้านลูกของบาเชียเลยบอกกับนายพลกลับไปว่าไฮยีน่าโรดเป็นของขวัญให้กับชาวอัฟกันครับแล้วมันจะเป็นเกียรติถ้าตัวเขาได้ไปที่งานนั้นตัดกลับมายังค่ายทหารตอนนี้ไลอันก็ได้มาคุยกับเจนทหารประจำฐานทัพที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาผ่านวิทยุแต่ระหว่างที่คุยกันนั้นผู้กองพีทก็ได้เข้ามาขัดจังหวะครับซึ่งพีทก็ได้ขอคุยกับไลอันพร้อมถามไปว่าตัวของนายกับเจนเนี่ยกำลังแอบกิ๊กกันอยู่ใช่ไหมก่อนที่ทั้งคู่จะหัวเราะซึ่งในตอนนั้นด้านพีทก็เล่าว่าตัวของเขาเนี่ยมีเมียอยู่ที่บ้านและได้บอกกับเมียไปว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่แนวหน้าเพื่อให้ตัวของเธอสบายใจซึ่งพีทก็มาคุยกับไลอันเรื่องที่เมียตาแก่มาช่วยพวกเขาไว้ว่าตาแก่คนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงด้านไลอันก็บอกว่าตาแก่คนนั้นเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ตาของเขามีสีที่ไม่เหมือนกันตัวของพีทจึงเล่าให้ฟังว่ามีหน่วยลาดตระเวนกลับมาตอนเช้าและอยากให้ตัวของนายเนี่ยไปช่วยระบุตัวของตาแก่หน่อยได้ไหมโดยในคืนนั้นตัวของเจนก็มาคุยกับไลอันครับเจนได้บอกว่าที่เราแอบคบกันแบบนี้เนี่ยถ้ามีคนรู้มันอาจจะทำให้พวกเราโดนไล่ออกได้ซึ่งเจนก็ตัดสินใจบอกเลิกไลอันก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้ขอบอกไปว่าการเป็นพี่น้องกันเนี่ยสำคัญกว่าครับไลอันจึงสวนกลับว่าจะทิ้งตัวของเขาแบบนี้ไม่ได้นะก่อนที่เขาจะเดินลุกหนีไป
เช้าวันต่อมาเหล่าทหารแต่ละคนก็มาตั้งแถวกันและจะทำการบุกเข้าไปในหมู่บ้านของตาแก่คนนั้นซึ่งก่อนจะบุกเข้าไปพวกเขาก็เคลียร์ทางไปเรื่อยๆแล้วตรวจเช็คกับระเบิดตามทางไปด้วยโดยปฏิบัติการในครั้งนี้หัวหน้าอย่างพีทก็เป็นคนนำทีมเข้าไปในตอนที่เข้าไปในหมู่บ้านทหารแต่ละคนนั้นก็ทำตัวสนิทสนมกับชาวบ้านรวมถึงเด็กๆแต่ละคนด้วยระหว่างที่พีทคุยกับชาวบ้านเขาก็บอกกับคนแก่คนหนึ่งว่าเขาอยากเจอกับตาแก่คนหนึ่งที่มีสีตาคนละสีกันระหว่างคุยกันชายแก่คนนั้นก็สวนกลับไปว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นชายแก่คนเดียวในหมู่บ้านแห่งนี้และมันก็ไม่มีคนอื่นแน่นอนด้านพีทจึงยืนยันว่ามันมีตาแก่คนหนึ่งที่มีสีตาคนละสีอยู่ครับด้านชายแก่เลยบอกไปว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันเป็นผีครับพีทเลยสวนกลับว่าผีเนี่ยมันต้องมีที่อยู่สิชายแก่ก็บอกว่ามันอยู่ที่กันดาฮาด้านพีทที่ได้ยินก็นัดคนที่มีชื่อว่าฮาจีซึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเข้ามาคุยเพื่อบอกให้ฮาจีเนี่ยพาตัวของเขาไปหาตาแก่คนนั้นที่เคซิตี้หน่อยได้ไหมด้านฮาจีก็บอกว่าเดี๋ยวลูกของเขาจะเป็นคนพาไประหว่างที่คุยกันพีทก็บอกว่าเขาจะขอนำมือสไนเปอร์ติดตัวไปด้วย1คนซึ่งฮาจีก็ตกลงและไม่ติดแม้แต่น้อยโดยในคืนนั้นไลอันก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวกับลูกน้องว่าคนในค่ายของพวกเราถูกพวกตาลิบันจับไปประมาณ3คนได้เช้าวันต่อมาไลอันกับพีทก็ได้ออกปฏิบัติการด้วยกันพวกเขาได้ขับรถไปในชุมชนมุสลิมในเมืองเคซิตี้เพื่อจะตามหาตาแก่คนนั้นโดยมีคนท้องถิ่นเป็นคนบอกทางให้กับพวกเขาก่อนจะจอดรถและได้เข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งกันเมื่อเข้าไปก็พบว่ามีเด็กเสิร์ฟนำอาหารมาเสิร์ฟครับทันใดนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับตาแก่ที่ต้องการเจอด้านตาแก่แนะนำตัวว่าเขาชื่อมูฮัมหมัดพีทได้บอกกับมูฮัมหมัดว่าตัวของนายเนี่ยช่วยเพื่อนเขาไว้พวกเขาจึงอยากตอบแทนซึ่งตัวของนายเนี่ยมีอะไรอยากได้ไหมเป็นผมที่ใช้ในการละหมาดหรือว่าอาจจะเป็นเงินก็ได้ซึ่งพีทก็หยิบเงินปึกหนึ่งให้กับตาแก่ไปแต่ตาแก่ก็บอกว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่ยอมรับของขวัญโดยที่ไม่รู้ว่าจะให้ทำไมด้านพีทจึงเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องในตำนานได้เล่ากันว่ามีชาวอัฟกันคนหนึ่งได้สู้กับพวกโซเวียตอย่างกล้าหาญมากและฉายาของชายอัฟกันคนนั้นก็มีชื่อว่าสิงโตทะเลทรายพร้อมถามกับตาแก่ไปว่าตัวของนายเนี่ยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมตาแก่ตอบกลับว่าเคยได้ยินมาบ้างพีทเลยบอกกลับไปว่าถ้าเกิดตัวของนายได้ยินข่าวสารนี้เนี่ยให้แจ้งกับตัวเขาได้ทุกเมื่อครับระหว่างที่คุยพีทก็มอบนามบัตรของเขาให้กับตาแก่ไว้และได้พูดกับเพื่อนทหารของเขาไปว่าชายแก่คนนั้นนั่นแหละคือสิงโตทะเลทรายที่เป็นนักรบในตำนานและพวกรัสเซียมันก็เรียกเขาว่าโกสต์หรือว่าผีนั่นแหละนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถฆ่าเขาได้แม้จะโดนยิงโดนระเบิดตัวของพี่แกก็ไม่เป็นไรก่อนที่ตัวเขาจะตัดสินใจเลิกรบและได้มาใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาอยู่ในแร่องุ่นครับและโดยปกติพวกตาลิบันจะตามล่าคนที่ไม่ถูกกับพวกเขาแต่กลับกลายเป็นว่าพวกตาลิบันเนี่ยไม่กล้าทำอะไรสิงโตทะเลทรายเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าระหว่างที่พูดคุยกันนั้นพวกทหารในทีมก็ถูกซุ่มโจมตีและพบว่ากลางเมืองมีระเบิดวางไว้หลายลูกทีเดียวซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ทำให้ทหารแต่ละคนและชาวบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับทหารแต่ละคนเลยมาหาที่ซ่อนตัวก่อนจะโดนไล่ยิงด้วย RPG เน้นซึ่งในตอนนั้นพวกตาลิบันที่ยืนอยู่บนหลังคาเนี่ยมันก็กระหน่ำยิงมาใส่พวกเขาไม่ยั้งดาไลอันจึงพยายามติดต่อกลับไปยังฐานทัพเพื่อบอกว่าตอนนี้ทีมเขาถูกโจมตีและให้ส่งคนมาช่วยซึ่งในตอนนั้นพี่แกก็สามารถยิงเฮดช็อตจัดการตาลิบันคนหนึ่งลงไปได้และได้คอยยิงคุ้มกันให้กับทีมไปด้วยพวกเขาได้ไล่เก็บพวกตาลิบันที่อยู่บนยอดตึกทีละคนก่อนจะมาเจอกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังถือขวานอยู่ในตอนนั้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้เก็บวัยรุ่นคนนั้นแต่อย่างใดไม่นานนักฮาจีก็ได้ขับรถมารับพวกเขาออกไปแต่ในตอนอยู่หลังกระบะพวกตาลิบันมันก็เลยตามมาติดๆเช่นกันระหว่างขับหนีไปนั้นพีทก็ถามกับฮาจีว่าไปเอารถคันนี้เนี่ยมาจากไหนกันฮาจีตอบกลับว่าเป็นของลุงซึ่งในตอนนั้นพวกตาลิบันมันก็ใส่กระสุนมาใส่พวกเขาอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถหนีกลับมาถึงค่ายได้อย่างปลอดภัยนะครับเช้าวันต่อมาไลอันก็มาคุยกับพีทเขาจึงถามกับพีทว่าสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันจะจบยังไงพีทก็บอกว่าสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้จบจากกระสุนของพวกเราหรอกนะแต่มันจะจบลงเพราะว่านโยบายทางการต่างประเทศมากกว่าครับซึ่งพวกเรามีหน้าที่เป็นแค่หมากให้กับคนในสภาเล่นเกมเท่านั้นตัดกลับมาด้านเจนก็ได้มาหาหมอตอนนี้ซึ่งทางครูก็เป็นเพื่อนกันเธอบอกกับหมอว่าประจำเดือนของเธอไม่มา6เดือนแล้วเมื่อทำการอัลตราซาวด์ก็พบว่าตัวของเธอกำลังตั้งท้องกับไลอันอยู่ครับซึ่งเธอก็โคตรเครียดพอถ้าเกิดเรื่องนี้หลุดไปแล้วก็รับรองได้ว่าเธอต้องโดนไล่ออกจากราชการ 100%โดยระหว่างการพักรบทหารแต่ละคนนั้นก็ได้ใช้เวลานี้ในการติดต่อกับครอบครัวในตอนนั้นฮาจีได้เข้ามาในกองทัพเพื่อจะมาเจอกับพีทซึ่งไลอันก็อยู่ด้วยด้านพีทได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้พวกเรากำลังเจอต่อเนื่องจากว่าไลอังุ่นที่พวกเราไปถล่มนั้นมันเป็นของบาเชียแล้วตัวของบาเชียนั้นก็เป็นคนที่มีอิทธิพลที่นี่และบาเชียมันก็มีกำลังเป็นของตัวเองด้วยซึ่งตัวของมันก็ปล่อยที่ให้กับชาวบ้านเพื่อใช้ทำมาหากินแต่ทว่าตัวของมันเนี่ยก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับเพราะมันได้ขู่รีดชาวบ้านด้วยและตอนนี้ตัวของบักบาเชียเนี่ยมันได้ไปเหยียบตีนของสิงโตทะเลทรายเข้าซะแล้ว
ด้านพีทจึงต้องการดึงตะแก่คุณนั้นเข้ามาร่วมทีมด้วยเพื่อจัดการกับบาเชียและถ้าสามารถดึงตะแก่มาร่วมทีมได้รับรองได้ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยโคตรทรงพลัง 100% และในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้เนี่ยพวกของบาเชียมันก็จะมาเก็บเงินกับพวกชาวบ้านดังนั้นพวกมันกับตะแก่อาจจะเกิดการปะทะเกิดขึ้นตัวของพีทจึงอยากให้ไลอันไปเฝ้าดูที่หมู่บ้านแห่งนั้นซึ่งไลอันก็ตอบรับภารกิจครับจากนั้นไลอันก็กลับมาเตรียมทีมเพื่อทำภารกิจทันทีหนึ่งในลูกน้องได้ใช้สไนเปอร์มาเฝ้าระวังหมู่บ้านไว้ซึ่งในตอนนั้นตะแก่กับหลานเนี่ยก็กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานในบ้านอยู่ครับในขณะที่ไลอันกับพีทอยู่ยังฐานทัพลูกน้องของไลอันก็บอกว่ามีรถ3คันกำลังมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านซึ่งบาเชียก็ลงมาจากรถเพื่อลงมาถ่ายเงินกับชาวบ้านแต่ในตอนนั้นก็มีพวกตาลีบันลงมาจากรถด้วยแล้วพวกมันก็ได้เข้าไปในหมู่บ้านแล้วพวกมันก็ได้จับเด็กผู้หญิงออกมาแม้พ่อของเด็กจะเดินตามมาแต่พวกมันก็จับชายคนนั้นกดไว้กับพื้นด้านทีมของไลอันที่เห็นสถานการณ์ไม่ดีแล้วจึงได้ขอคำสั่งยิงแต่ทางฐานทัพก็ยังไม่อนุมัตินั่นก็เพราะว่าพวกมันเนี่ยยังไม่ชักอาวุธครับในตอนนั้นเรียกได้ว่าตัวของไลอันเนี่ยโคตรโมโหมากส่วนทางทีมของพี่แกนั้นก็ผิดหวังเช่นกันที่ต้องเห็นคนร้ายจับเด็กผู้หญิงไปแต่พวกเขากลับไม่สามารถช่วยได้ด้านไลอันที่หงุดหงิดก็มาถามกับพีทว่าเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมด้านพีทก็บอกว่าพวกมันเนี่ยจะพาเด็กไปขายกันซึ่งตัวของพี่แกก็อยากจะเก็บพวกมันแต่ก็ไม่สามารถทำได้นั่นก็เพราะว่ามันผิดกฎนะครับพีทจึงคุยกับไลอันว่าตอนนี้เนี่ยเราคงต้องใช้ตาแก่คุณนั้นให้เป็นประโยชน์ซะแล้วเพราะว่าบาเชียมันกำลังหยามเกียรติของเขาอยู่และเขายอมไม่ได้แน่พร้อมบอกไปอีกว่ามันจะมีพิธีที่ไฮยีน่าโหลดด้วยซึ่งเราก็ต้องการให้ตาแก่ไปที่นั่นแล้วหลังจากนั้นลูกชายของบาเชียจะถูกจับคุมหัวไปเจอตาแก่ที่นั่นเพื่อจะใช้ตัวของมันเป็นตัวประกันแต่ทว่าในตอนนั้นเจนได้มาคุยกับไลอันซึ่งเจนก็บอกความจริงกับไลอันไปว่าตอนนี้ตัวของเธอกำลังตั้งท้องแน่นอนว่าไลอันที่ได้ยินก็โคตรตะลึงแต่ตัวของพี่แกก็โคตรดีใจมากเช่นกันเจนจึงถามกับไลอันไปว่าเราจะเอายังไงต่อกันดีไลอันตอบกลับว่าเรามีลูกด้วยกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตเมื่อพูดจบทั้งคู่ก็ได้กอดกันเช้าวันต่อมาพีทก็ไปที่เซฟเฮาส์เพื่อมาเจอกับตาแก่คุณนั้นซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นที่ที่ใกล้กับที่ทำพิธีครับโดยคนสำคัญต่างๆนั้นก็จะมาร่วมงานด้วยในขณะที่ตัวของไลอันกำลังวางแผนการอยู่ที่ฐานทัพอยู่นั้นเขาก็สั่งลูกน้องให้จับตาดูที่นั่นให้ดีครับส่วนด้านพีทในตอนที่คุยกับตาแก่นั้นตาแก่ก็บอกว่าเขาดีใจที่ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งจากนั้นตัวของพีทก็เข้าเรื่องและบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนได้มีคนมาจับตัวเด็ก2คนไปด้านตาแก่จึงถามกลับว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวเขาด้วยพีทจึงบอกว่าบาเชียเป็นคนทำเรื่องนี้และได้เล่าต่อว่านายพลที่เป็นหัวหน้าของตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตาและตัวของเขาก็อยากจะช่วยคุณอยากช่วยชาวอัฟกันและอยากช่วยหมู่บ้านนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นเกียรติมากหากตัวของตาแก่เนี่ยรับของขวัญ นะครับทันใดนั้นพีทก็ยื่นเงิน 5,000 ดอลลาร์ไปให้และบอกกับเขาว่าสิ่งเดียวที่ตัวเขาต้องการให้คุณทำนั้นคือการไปร่วมพิธีที่ไฮยีน่าโรดแน่นอนว่าด้านตาแก่ที่ฟังเนี่ยก็ถามกลับว่าทำไมต้องมาหาตัวของเขาด้วยเพราะตัวเขาเป็นแค่ชาวไร่องุ่นธรรมดาเท่านั้นพีทจึงบอกว่าตัวของคุณจะไปที่นั่นด้วยเกียรติในฐานะคนแก่คนเฒ่าคนหนึ่งตาแก่จึงถามกลับว่าในพิธีนั้นเนี่ยจะมีใครไปบ้างพีทตอบว่าบาเชียจากนั้นตาแก่ก็เล่าให้ฟังว่าตัวของเขารู้จักบาเชียตั้งแต่ตอนเด็กและตัวของมันก็นำความอัปยศมาให้ครอบครัวดังนั้นในงานนี้ตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคนลงมือจัดการกับมันเองครับตาแก่ได้บอกว่าเขาฝากขอบคุณนายพลคุณด้วยเมื่อคุยจบตาแก่ก็ตกลงรับงานนี้นะครับจากนั้นตัวของพีทก็ส่งข่าวให้กับฮาจิรู้ว่าตาแก่เนี่ยจะไปร่วมพิธีที่ไฮยีน่าโหลดด้วยส่วนไลอันก็มาคุยกับเจนแล้วขอเธอแต่งงานแน่นอนว่าเจนตอบตกลงนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันจากนั้นไลอันก็บอกกับเจนว่าเขาขอตัวไปเก็บของก่อนครับเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มทำภารกิจกันในตอนนั้นตัวของเขาและลูกน้องได้สแตนบายบนภูเขาเรียบร้อยส่วนทางด้านกองทัพก็ได้ส่งรถถังเข้าไปในพิธีไฮยีน่าโรดเช่นกันโดยคนที่ลงมาก็คือนายพลสักพักก็มีรถคันสีขาวขับเข้ามาซึ่งมันก็เป็นรถของบาเชียซึ่งมันไม่ได้ขับไปยังพิธีนั่งเก่านั้นแต่มันได้ขับไปยังเซฟเฮาส์เพื่อจะมาเจอกับตาแก่ของเรานะครับในตอนที่บาเชียลงมาจากรถเพื่อมาเจอกับตาแก่นั้นพีทก็บอกว่าตาแก่ไม่น่ามาคนเดียวเขาน่าจะมีคนมาด้วยในตอนที่ตาแก่ได้คุยกับบาเชียเขาก็ตอบว่าบาเชียที่เป็นคนทำให้เสื่อมเสียกิตติยศของครอบครัวซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถอภัยได้ส่วนบาเชียก็ได้บอกว่าลูกของตาแก่เนี่ยติดเงินเขาอยู่5,000 เหรียญครับ
ตาแก่จึงโยนเงินที่ติดอยู่ให้กับมันกลับไปและได้บอกว่าเรื่องนี้ของลูกเราเนี่ยจบแล้วและตัวของเขาก็ต้องการตัวของหลานที่บาเชียจะไปคืนด้วยซึ่งบักบาเชียมันก็ตอบกลับว่าไม่ได้เพราะตอนนี้ตัวของมันไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยไปอยู่ไหนแล้วและอีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกชายของเขาเนี่ยก็หายตัวไปเช่นกันซึ่งเขาก็อยากได้ลูกคืนไม่ต่างกันตาแก่บอกกลับว่าได้เจอแน่พร้อมนำมือหยิบของในกระเป๋าที่ว่านั้นเมื่อตาแก่นำออกมาปรากฏว่ามันเป็นศีรษะที่เป็นลูกของบาเชียเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โคตรตึงบักบาเชียที่โคตรโมโหมากมันก็ชักปืนออกมาจ่อไปที่ตาแก่ครับซึ่งในตอนนั้นด้านพีทก็สื่อสารกับลูกน้องของไลอันว่าห้ามยิงบาเชียครับแต่ทว่าลูกน้องของไลอันก็ไม่ฟังก่อนจะทำการลั่นไกเซลคอของบาเชียจนตัวของมันเสียชีวิตซึ่งในตอนนั้นตาแก่ก็ได้คุกเข่าลงไปกับพื้นด้วยความปิติยินดีก่อนที่ตัวคนนั้นจะหายตัวไปนะครับจากนั้นลูกน้องของไลอันก็ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกมาจากที่นั่นเมื่อไลอันไม่ฟังคำสั่งมันก็ทำให้พีทเนี่ยโคตรโมโหมากไลอันจึงได้แก้ตัวว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเขาเลยต้องลงมือในตอนนั้นแต่ทว่าพีทก็ตอบว่าไลอันกลับไปยกใหญ่นะครับว่าตัวของแกเนี่ยไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมว่าทำอะไรไปแล้วตัวของนายก็เพิ่งทำพลาดครั้งใหญ่ซะด้วยและตัวเขาจะบอกให้ว่าทำไมตาแก่กำลังมองหาการตายยังมีเกียรติแต่ตัวของนายกลับพากมันไปจากเขาเมื่อไลอันหันกลับมาเขาก็เจอกับตาแก่ครับดานพีทได้ตอบว่าไปอีกว่าตัวของแกไม่มีหน้าที่ในการปกป้องเขาในตอนที่ไลอันกำลังทักทายกับตาแก่อยู่นั้นทันใดนั้นทีมของไลอันก็โดนเก็บเสียชีวิตไป1คนพวกเขาเลยต้องหลบหากระสุนที่สัตว์เข้ามาไม่ยั้งในตอนที่ตาลิบันกำลังบุกเข้ามาเรื่อยๆนั้นพวกเขาก็ขอกำลังเสริมจากเฮลิคอปเตอร์ให้เข้ามาช่วยแต่ในตอนที่ไลอันส่งปืนให้กับตาแก่ไปนั้นตาแก่ก็ถูกพวกตาลิบันยิงเข้าแขนเต็มๆพวกเขาจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านแต่ก็เหยียบโดนกับระเบิดที่ว่างดักไว้ซึ่งจากการระเบิดในครั้งนั้นก็ทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บโคตรเยอะจนแทบจะหนีไปต่อไม่ได้แล้วส่วนตาแก่ก็โดนยิงจากด้านหลังเช่นกันแล้วเมื่อเขาหันกลับมาพวกมันก็กระหน่ำยิงเข้ามาใส่อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าทหารแต่ละคนตอนนี้เนี่ยโคตรสะบักสะบอมในตอนนั้นไลอันก็เป็นคนเดียวที่จะพอมีกำลังสามารถสู้กับพวกมันได้ซึ่งพวกทหารแต่ละคนนั้นก็ถูกพวกตาลิบันล้อมไว้เรียบร้อยดาลูกน้องของไลอันจึงบอกกับเขาว่าอย่าให้พวกมันจับเราไปได้ไม่อย่างนั้นพวกมันเชือดเรา 100%ดานไลอันตอนนี้พี่แกก็คุ้นคิดก่อนจะตัดสินใจส่งสัญญาณกลับไปยังฐานทัพเพื่อให้กองทัพยิงจรวดมาที่กระท่อมที่พวกเขาอยู่ได้เลยเพื่อระเบิดให้พวกเขาตายไปพร้อมกับพวกตาลิบันเมื่อจรวดยิงออกไปตอนนี้มันก็เหลือเวลาอีกแค่10วิซึ่งในตอนนั้นไลอันกับเจนก็ได้บอกลากันในตอนที่ระเบิดถูกยิงมาที่กระท่อมดานตาแก่เนี่ยก็ต้องการทำความต้องการสุดท้ายของตัวเขาให้เป็นจริงนั่นคือการตายอย่างมีเกียรติครับหลังจากนั้นทหารก็ได้ชิงตัวหลานสาวของตาแก่ออกมาเพื่อกลับไปหาครอบครัวโดยหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นกองทัพก็ทำพิธีศพให้กับไลอันและลูกน้องอย่างสมเกียรติครับก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบไปแล้วนะครับซึ่งในตอนจบเนี่ยก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็สามารถจัดการกับบาเชียลงไปได้ซึ่งช่วยปลดแอกให้กับชาวบ้านไม่ต้องโดนกดขี่อีกต่อไปแม้ทหารบางส่วนจะต้องสูญเสียชีวิตแต่มันก็เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากเช่นกันโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 6.5 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 57% เรื่องราวได้เริ่มขึ้นมาที่พับแห่งหนึ่งครับในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเจ้าหน้าที่ FBI ของสหรัฐได้รวมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารของรัสเซียพวกเขาทำภารกิจในการล้อมจับกุมกาซีมูลาดซึ่งเป็นนักธุรกิจและนักค้าแป้งซึ่งมันก็ถูกจับกุมในผับโดยคาร์เตอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้า FBI และยังมีเจ้าหน้าที่ FBI และทีมทหารของรัสเซียในการเข้าไปจับด้วยด้วยข้อหาที่ว่าตัวของมันได้ฆ่าพันตรีนิโคลายโดยรู้มาจากผลชันสูตรของ DNA ครับแต่ในตอนนั้นบักกาซีมันก็ขัดขืนและเปิดฉากต่อสู้ขณะที่กำลังปะทะกันนั้นพันตรีคอสโลวาก็กำลังจะถูกกาซีใช้มีดแทงแต่เธอก็สามารถชักปืนและยิงสวนกลับไปได้จนทำให้ตัวของมันถูกยิงและเสียชีวิตไม่นานนักเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุการณ์หลังจากที่กาซีถูกเก็บที่ผับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเล็กเจ้าของผับที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้มาฟ้องเฮลิกที่เป็นพี่ชายของกาซีเกี่ยวกับเรื่องที่กาซีโดนเก็บด้านเฮลิกจึงถามกับทีเล็กกลับไปว่าหลังจากนั้นทีเล็กทำอะไรได้ตอบโต้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและได้ฆ่าพวกมันไหมทีเล็กตอบว่าเขาดูเหตุการณ์เฉยๆและไม่ได้ฆ่าใครเพราะว่าพวก FBI มากันโคตรเยอะแน่นอนว่าด้วยคอแก่ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเฮลิกที่โกรธจัดมันก็หยิบขวานจามไปใส่หัวของทีเล็กซึ่งทุกคนก็โคตรตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อจัดการทีเล็กเสร็จเฮลิกก็เข้ามาหานักฆ่าที่ตัวของมันนัดเอาไว้และได้จ้างวานให้นักฆ่าคนนั้นไปแก้แค้นให้น้องชายของมันโดยค่าจ้างมันก็โคตรเยอะซึ่งมีมูลค่าสูงถึง70 ล้านทั้งคู่ได้ตกลงเงื่อนไขกัน
ซึ่งด้านนาคาก็แนะนำให้ตัวของเฮลิกนั้นหลบไปอยู่นอกรัสเซียก่อนสักพักแล้วเมื่องานเสร็จค่อยกลับเข้ามาห้ามติดต่อผ่านแฟกโทรศัพท์และขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับห้ามมีข่าวรั่วไหลไม่อย่างนั้นนาคาคนนี้เนี่ยจะปฏิเสธการรับงานครับทางคู่ได้ตกลงกันด้วยเงื่อนไขที่ว่านี้2อาทิตย์ต่อมาที่ US Embassy มอสโกหลังจากเจ้าหน้าที่ FBI ถูกฆ่าไป7คนพันตีคอสโลวาก็ได้เปิดวาระการประชุมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่โดนเก็บไปด้านพันตีคอสโลวาคาดการว่าเป็นการจ้างวานฆ่าของคนที่มีชื่อว่าเฮลิกครับซึ่งเป็นพี่ชายของบักกาซี่ตอนนี้มันได้ไปเช่าโฮเทลอยู่ที่เฮลซิงกิครับก่อนจะเก็บตัวอยู่ข้างในนานกว่า5วันซึ่งมันก็มีมือปืน9คนคอยคุมกันให้กับมันและมีลูกน้องที่มีชื่อว่าโปลีตอฟสกี้เป็นผู้ช่วยประสานงานและติดต่อจากโลกภายนอกครับด้านเจ้าหน้าที่จึงได้ออกคำสั่งให้ตำรวจสากลไปจับตัวโปลีตอฟสกี้มาสอบสวนหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่รอช้าและได้ไปดักจับตัวมันหลังจากที่ได้ตัวพวกเขาก็จับมันมาทรมานเพื่อเค้นเอาข้อมูลแต่ในตอนเค้นข้อมูลนั้นมันก็หัวใจวายและตายไปซะก่อนนะครับเจ้าหน้าที่เลยได้ข้อมูลสำคัญแค่ว่าแจ็คเกิลซึ่งเป็นคำพูดซ้ำๆของมันที่ตัวของมันได้พูดก่อนที่ตัวของมันจะสิ้นใจเมื่อดูคลิปการทรมานจบคาร์เตอร์ก็รู้สึกคาใจกับคำว่าแจ็คเกิลซึ่งตัวของพี่แกก็นึกถึงคนคนหนึ่งที่เป็นมือปืนรับจ้างและได้ใช้ชื่อนี้แต่คาร์เตอร์ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันมือปืนคนนี้เนี่ยมันจะยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ในความสงสัยของคาร์เตอร์นั้นมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่พันตีคอสโลวาก็ได้บอกกับคาร์เตอร์ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เจอในกระเป๋าของโปลีนั้นมันคือรูปของคนที่มีชื่อว่าโดนัลด์บาวซึ่งเป็นหัวหน้า FBI คาร์เตอร์เลยคิดว่าคิวต่อไปที่นาคาจะไปเก็บเนี่ยมันก็คือโดนัลด์บาวหัวหน้าของเขาครับหลังจากนั้นพันตีคอสโลวาก็ได้เริ่มสืบหาข้อมูลของแจ็คเกิลแต่สิ่งที่เจอมันก็เลือนลางและพบแค่ว่ามี6คนเท่านั้นที่เคยเห็นหน้าของแจ็คเกิลแต่ได้โคตรยากไปกว่านั้นตอนนี้มันเหลือแค่1คนที่ยังมีชีวิตอยู่ในสหรัฐซึ่ง1คนที่ยังมีชีวิตก็มีชื่อว่าอิซาเบลล่าครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รู้ว่าอิซาเบลล่าอยู่ไหนกันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้มาหาคนที่มีชื่อว่าเดคแอนมอลควีนครับที่เป็นนักแม่นปืนซึ่งตอนนี้กลายเป็นนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในสหรัฐในข้อหาค้าอาวุธเถื่อนโดยมีแค่เดคแอนที่เป็นคนที่รู้ที่อยู่ของอิซาเบลล่าแต่ทว่าการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยก็จบลงไม่ดีนักเพราะตัวของเดคแอนมันจะยอมบอกก็ต่อเมื่อตัวของมันได้เป็นอิสระครับและได้กลับไปยังประเทศของตนและในตอนที่ FBI กำลังจะเดินกลับไปนั้นเดคแอนมันก็บอกว่ามันเป็นคนเดียวที่เคยเห็นหน้าของแจ็คเกิลเช่นกันและมันก็เป็นคนที่รู้ที่อยู่ของอิซาเบลล่าด้วยซึ่งมันก็ยื่นข้อเสนอ3ข้อไปซึ่งข้อแรกมันต้องการให้คาร์เตอร์ปลดกุญแจมือให้กับมันและพามันออกไปจากที่นี่ส่วนข้อ2มันต้องการเจอกับอิซาเบลล่าและข้อสุดท้ายมันอยากได้มีดโกนหนวดครับด้านคาร์เตอร์ที่ได้ฟังก็ตกลงนะครับและได้พาตัวของมันออกมาจากที่นั่นจากนั้นทั้งหมดก็มุ่งหน้ามาที่เวอร์จิเนียซึ่งเป็นบ้านของอิซาเบลล่าเมื่อเดย์แคร์และพันตีคอสโลวามาถึงกันแล้วพวกเขาก็แนะนำตัวกับจอร์ดซึ่งเป็นสามีของอิซาเบลล่าครับในตอนที่เดย์แคร์และอิซาเบลล่าได้เจอกันเดย์แคร์ก็วิ่งไปกอดเธอต่อหน้าของลูกและสามีของเธอครับจากนั้นพวกเขาก็เข้าเรื่องเกี่ยวกับแจ็คเกิลกันเมื่อคุยเสร็จพันตีคอสโลวาก็ได้ปล่อยให้ตัวของเดย์แคร์และอิซาเบลล่านั้นได้ใช้เวลาด้วยกันสักพักซึ่งทั้งสองคนก็ได้ออกมาเดินเล่นกันด้านอิซาเบลล่าได้ส่งกุญแจตู้เก็บของให้กับเดย์แคร์ไปโดยตู้เก็บของที่ว่านั้นมันก็อยู่ที่ท่ารถมีนอร์ฟ็อกครับอิซาเบลล่าได้บอกว่าข้างในนั้นมีหนังสือเดินทางและเงินสดอีก $10,000เธอได้บอกให้เดย์แคร์ไปเอาของทั้งหมดที่ว่านั้นและหนีกลับไปยังไอแลนด์ซะตัดกลับมาที่สำนักงาน FBIหลังจากที่คาร์เตอร์ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแจ็คเกิลมาแล้วทั้งหมดก็ได้มาประชุมด้านเดย์แคร์ได้แนะนำกับคาร์เตอร์ว่าตัวของแจ็คเกิลนั้นมักจะปลอมตัวเป็น4คน4แบบครับแต่ทว่าในที่ประชุมกลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขบขันสงั้นและทนงตัวว่าพวกมันเนี่ยมีมือปากฝีมือดีอยู่ครับที่จะสามารถคุมกันโดนัลด์บาวได้ในขณะที่ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องขบขันนั้นเดย์แคนก็ย้ำอีกครั้งว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแจ็คเกิลได้ข้อมูลของเป้าหมายเรียบร้อยเขาไม่เคยพลาดในการจัดการกับเป้าหมาย 100% จากนั้นหนังก็ตัดมาที่แจ็คเกิลหลังจากการตามเก็บเจ้าหน้าที่ที่เป็นเป้าหมายของเขาได้แล้วเขาก็ปลอมตัวเป็นคนหลายคนโดยชื่อที่ตัวของแจ็คเกิลใช้บ่อยที่สุดนั้นก็คือชาลีมารีด็อกและเจมส์เฮสลิกครับแจ็คเกิลได้ใช้ชื่อเหล่านี้ทำอะไรหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถซื้อของสั่งทำอาวุธหรือแม้แต่ขึ้นเครื่องบินจากนั้นแจ็คเกิลก็ได้มาที่พับเก้แห่งหนึ่งครับพี่แกเข้าไปตีสนิทกับเก้คนหนึ่งและได้ขอนำบัตรมาด้วยและได้แอบมาขโมยบัตรพนักงานโดยการทุบกระจกรถที่จอดอยู่หน้าพับครับในขณะที่แจ็คเกิลปลอมตัวเป็นชาลีและไปรับของที่ขนส่งนั้นเมื่อรับของเสร็จก็มานั่งจิบกาแฟ
ก่อนจะพบว่าในตอนนั้นตัวของพี่แกเนี่ยกำลังโดนสะกดรอยตามแจ็คเกิลจึงได้เข้าไปหลบในร้านคอมและทำการค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตำรวจครับจากนั้นพี่แกก็ขับรถหนีออกมาจากที่นั่นและได้ขับไปยังลานจอดใต้โฮเทลเพื่อทำการพ่นล้างสีรถและทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนในตอนนั้นตำรวจ3คนที่สะกดรอยตามแจ็คเกิลมานั้นก็ได้แบ่งกันไปตามหาที่ลานจอดรถและด้านในโฮเทลแต่ทว่าตำรวจคนหนึ่งที่ได้มาหาที่ลานจอดรถเขาก็เจอรถต้องสงสัย1คันเลยจะไปเปิดกระโปรงหลังรถเพื่อเช็คแต่ทว่าแจ็คเกิลก็ได้วางสเปรย์พิษไว้ตรงที่เปิดด้วยและทันทีที่ตำรวจเปิดฝากระโปรงรถระบบพ่นสเปรย์ก็ทำงานขึ้นเมื่อตำรวจสูดเข้าไปเต็มๆสุดท้ายตำรวจคนนั้นก็เสียชีวิตเรียกได้ว่าแจ็คเกิลเนี่ยแม่งโคตรฉลาดครับตัดกลับมาที่เดย์แคนตอนนี้เขาก็อยู่กับ FBI บนเครื่องบินรวมถึงพันตีคอสโลวาก็อยู่ด้วยหลังจากที่พวกเขาได้ข่าวว่าข้อมูลของแจ็คเกิลได้หายไปจากมอนติโอแล้วพวกเขาก็สั่งให้ FBI ตามหารายชื่อมาอีกครั้งแม้ว่าเดย์แคนจะบอกว่าตัวของแจ็คเกิลเนี่ยไม่พลาด 100% พันตีคอสโลวาจึงได้สวนกลับไปว่าตัวของแกเองก็พลาดถึงโดนจับได้ยังไงบักแจ็คเกิลมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างเมื่อผู้จบถือก็เดินจากไปซึ่งในตอนนั้นเดย์แคนมันก็ถามประวัติเกี่ยวกับพันตีคอสโลวากับคาร์เตอร์อีกครั้งดานคาร์เตอร์เลยบอกว่าพันตีคอสโลวาเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตเขาจากเหตุการณ์จับกุมกาซี่เอาไว้ส่วนด้านแจ็คเกิลหลังจากที่มันสั่งให้ช่างลงกึงทำของบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปืนให้เรียบร้อยเขาก็ได้มารับและได้ขอแบบและแป้นกลับคืนแต่ทว่าช่างลงกึงมันก็เล่นตัวโดยการเอาแบบแป้นมาต่อรองกับแจ็คเกิลโดยเรียกราคา $100,000ถึงจะให้ขึ้นกลับไปด้านแจ็คเกิลก็ตกลงรับข้อเสนอที่ว่านั้นและจะจ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งไปก่อนและได้บอกกับช่างไปว่าตัวของเขาเนี่ยต้องการสถานที่สำหรับทดลองอาวุธด้านช่างก็ตกลงและได้พาตัวของแจ็คเกิลนั้นมาทดลองอาวุธในสถานที่ห่างไกลในตอนที่แจ็คเกิลกำลังจะเตรียมประกอบอาวุธนั้นบักลามอนที่เป็นช่างกึ่งเนี่ยมันก็พูดไม่หยุดครับแจ็คเกิลเลยสั่งให้มันหุบปากไปซะนั่นก็เพราะว่าตัวของมันตื่นเต้นที่ได้เห็นอาวุธที่โคตรล้ำระหว่างนั้นแจ็คเกิลก็เชื่อมต่ออุปกรณ์และทำการทดลองยิงแต่ทว่ามันก็พลาดเป้าไป3 มิลลิเมตรแจ็คเกิลจึงหันปืนมาที่ลามอนและสั่งให้ตัวของมันวิ่งไปเพื่อทดสอบระบบเร่งอัตโนมัติแน่นอนว่าบักลามอนที่ได้ยินเนี่ยมันก็โคตรตกใจแต่ด้วยความกลัวมันก็ต้องทำตามเมื่อวิ่งไปถึงตำแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยแจ็คเกิลก็บอกให้ตัวของมันถือซองบุหรี่ขึ้นมาเป็นเป้าด้วยเมื่อแจ็คเกิลยิงกระสุนเนี่ยมันก็ตัดแขนของลามอนเต็มๆซึ่งพี่แกก็กระหน่ำยิงไปใส่อีกครั้งหลังจากที่ให้ลามอนวิ่งไปที่รถร่างกายของมันก็ถูกกระสุนเจาะระเบิดเป็นรูพุนนะครับเรียกได้ว่าแทนที่ตัวของมันจะได้ตังกลับได้ความตายแทนซะงั้นตัดกลับมาที่มอนติเอลตอนนี้เจ้าหน้าที่ FBI ก็ยังคงตามหาเบาะแสของแจ็คเกิลก่อนจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับแจ็คเกิลพวกเขาจึงรีบใช้เฮลิคอปเตอร์เดินทางไปที่นั่นเมื่อทีม FBI มาถึงโรงกึ่งของลามอนกันแล้วพวกเขาก็เข้าไปตรวจคนข้างในและได้เจอปืนอาวุธยิงไกลที่สามารถควบคุมการยิงจากระยะไกลได้ซึ่งเดย์แคนก็ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแผนให้กับเจ้าหน้าที่ฟังส่วนทางด้านแจ็คเกิลตอนนี้พี่แกก็มาติดต่อซื้อเรือและทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำการติดตั้งปืนเข้ากับผ้าใบของเรือเมื่อทำการติดตั้งเสร็จก็ล่องเรือออกสู่ทะเลสาบครับโดยเปลี่ยนป้ายธงแคนาดาเป็นป้ายธงของสหรัฐในตอนที่แจ็คเกิลติดต่อไปหาใครบางคนนั้นพี่แกก็ได้รู้ว่าเดย์แคนเนี่ยเป็นคนชี้นำให้กับ FBI ตัดกลับมาที่เดย์แคนหลังจากที่ได้เบาะแสของไปเรียบร้อยพวกเขาก็มาหารือกันเกี่ยวกับการเดินทางของแจ็คเกิลครับด้านเดย์แคนมั่นใจว่าแจ็คเกิลได้ใช้เรือในการเดินทางเข้าสู่สหรัฐแม้ว่า FBI จะมีความมั่นใจเกี่ยวกับการคุมเข้มที่โคตรหนาแน่นแต่พวกเขาก็พบว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการแข่งเรือในทะเลสาบมิชิแกนโดยเริ่มต้นที่แมคคินอและสิ้นสุดการแข่งขันที่ชิคาโกครับโดยสิ่งที่เดย์แคนคิดมันก็ถูกต้อง 100% พอแจ็คเกิลได้แฝงตัวเข้ามาในกลุ่มแข่งเรือใบและสามารถผ่านการตรวจของตำรวจน้ำมาได้โคตรง่ายจากนั้นเจ้าหน้าที่ FBI คาร์เตอร์พันตีคอสโลวาและตัวของเดย์แคนก็ได้มายังท่าจอดเรือใบก่อนจะแยกย้ายไปตรวจค้นเรือที่มีพิรุธระหว่างที่เดย์แคนกำลังเดินตรวจไล่เช็คเขาก็ได้ยินเสียงการปะทะเกิดขึ้นและได้มองไปเห็นแจ็คเกิลในตอนที่เดย์แคนและแจ็คเกิลกำลังสบตากันนั้นแจ็คเกิลก็ชักปืนเตรียมจัดการกับเดย์แคนครับแต่พันตีคอสโลวาที่เห็นแบบนั้นก็ตะโกนบอกเดย์แคนและยิงสกัดแจ็คเกิลเอาไว้ด้านเดย์แคนที่เห็นว่าตัวของเขากำลังจะโดนแจ็คเกิลยิงเขาก็รีบกระโดดลงไปในน้ำนั่นจึงทำให้พันตีคอสโลวาและตัวของแจ็คเกิลเนี่ยได้ยิงต่อสู้กันโดยในตอนที่แจ็คเกิลวิ่งหนีไปนั้นพันตีคอสโลวาก็วิ่งไล่ตามมันไปแต่ทว่าแจ็คเกิลมันก็ขึ้นรถและตัวของมันก็สามารถขับหนีไปได้จากนั้นเดย์แคนก็มาขอคุยกับคาร์เตอร์ส่วนตัวพร้อมกับบอกว่าในทีม FBI มีหนอนบอนไซอยู่ด้วย
พอในตอนที่ตัวเขาได้เจอกับแจ็คเกิลนั้นด้านแจ็คเกิลมันดูไม่มีท่าทีตกใจแม้แต่น้อยและดูเหมือนว่ามันเนี่ยเตรียมตัวมาเพื่อรอจัดการกับพวกเขาอยู่แล้วแต่ทว่าคาร์เตอร์ก็เหมือนจะไม่เชื่อพร้อมยืนยันกลับไปว่าคนของเขาซื่อสัตย์ 100% ก่อนจะบอกกับว่าเดย์แคนเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องมากเกินไปแม้ว่าคาร์เตอร์จะรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเดย์แคนและอิซาเบลล่าด้านเดย์แคนจึงได้บอกคาร์เตอร์กลับไปว่าแจ็คเกิลมันทำให้ลูกเขาต้องเสียชีวิตซึ่งในขณะนั้นอิซาเบลล่ากำลังตั้งท้องอยู่ด้วยและตัวเขาก็ไม่ได้จะจับแจ็คเกิลเพื่อแก้แค้นเขาแค่อยากจะมีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ครับส่วนทางด้านแจ็คเกิลหลังจากที่มันสามารถหนีมาได้มันก็ได้มาที่เซฟเฮาส์เพื่อทำการเปลี่ยนตัวเองอีกครั้งนะครับมันได้ปลอมทะเบียนรถเปลี่ยนรถและออกเดินทางโดยเรือข้ามฟากมาตัดมาที่สำนักงาน FBI คาร์เตอร์ได้เปิดการประชุมเกี่ยวกับเทปบันทึกเสียงจากนิวยอร์กครับโดยในเทปได้พูดถึงการเดินทางของโดนัลด์เกี่ยวกับการเดินทางไปเปิดงานในพิธีเปิดโรงพยาบาลเรียกได้ว่าทุกคนในที่ประชุมเนี่ยโคตรอึ้งและโคตรตกใจก่อนที่เจ้าของเสียงอย่างพลเอกมาริโตนอฟจะได้ออกมายอมรับและถูกเชิญตัวออกไปในตอนนั้นด้านคาร์เตอร์ได้บอกว่าเขาดักฟังทุกคนเพื่อความปลอดภัยขององค์กรครับและยังได้ตรวจค้นเอกสารเพิ่มเติมในบ้านของพลเอกมาริโตนอฟด้วยแม้ว่าแจ็คเกิลจะโทรมาหาพลเอกมาริโตนอฟแต่ทว่าเบอร์นั้นมันก็ถูกระงับการใช้งานไปแล้วเรียกได้ว่าหนอนบอนไซใน FBI นั้นก็คือพลเอกมาริโตนอฟนี่แหละนะครับแต่สุดท้ายคาร์เตอร์ที่ดักฟังก็สามารถจับได้ด้านพันตีคอชโลวาที่รู้แบบนั้นก็ได้เชิญอิซาเบลล่าและครอบครัวหลบออกไปอยู่ที่อื่นสักพักจนกว่าจะสามารถจับตัวของแจ็คเกิลได้หลังจากที่ตัวของคาร์เตอร์สั่งอพยพคนนี้คาดว่าแจ็คเกิลจะรู้จักแล้วด้านเดย์แคนก็สอบถามว่าในบัญชีรายชื่อเนี่ยมันมี2หมายเลขที่เขาไม่รู้จักครับจึงถามกับคาร์เตอร์ไปด้านคาร์เตอร์ที่ไปเช็คก็พบว่ามันคือรหัสลับของ FBI ทันใดนั้นตัวของคาร์เตอร์เนี่ยก็รีบติดต่อไปยังสำนักงาน FBI พร้อมกับบอกรหัสลิงก์ด่วนครับก่อนจะพบว่าเจ้าหน้าที่ FBI คนหนึ่งนั้นได้เขียนเบอร์นั้นลงไปในรายงานการสัมภาษณ์อิซาเบลล่าด้านคาร์เตอร์และเดย์แคนที่รู้แบบนั้นก็รีบวิ่งไปขึ้นฮอทันทีพอรู้ว่าบักแจ็คเกิลเนี่ยน่าจะหาที่อยู่ของอิซาเบลล่าได้จากเบอร์โทรที่ FBI เขียนไว้ตัดกลับมาที่พันตีคอสโลวาตอนนี้หลังจากไปส่งครอบครัวอิซาเบลล่าไปหลบที่อื่นเรียบร้อยพันตีคอสโลวาก็เดินไปสำรวจรอบบริเวณบ้านก่อนจะพบว่าประตูหลังบ้านถูกเปิดทิ้งไว้ซึ่งพิรุธที่ว่านั้นมันก็ทำให้พันตีคอสโลวาเนี่ยโคตรเอะใจมากก่อนที่ตัวคนนั้นจะเดินออกมาสำรวจนอกบ้านต่อครับและได้สแตนบายปืนขึ้นรอด้วยก่อนจะพบว่ามันเป็นเสียงของปีเตอร์สปูนเจ้าหน้าที่ FBI ที่กำลังเอาขยะไปทิ้งจากนั้นพันตีคอสโลวาก็ได้เดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งและได้ยินเสียงเพลงดังออกมาจากนอกบ้านจึงรีบวิ่งออกไปเช็คก่อนจะพบว่ามีลำโพงขนาดใหญ่มาเปิดเพลงทิ้งเอาไว้ระหว่างที่วิ่งออกมาดูนั้นเมอร์ฟี่ที่เป็น FBI ที่อยู่ข้างในบ้านก็ถูกแจ็คเกิลกระหน่ำยิงใส่จนตัวของเขาเสียชีวิตเมื่อพันตีคอสโลวารู้ว่าเมอร์ฟี่ไม่ได้ตามมาด้วยเธอกับปีเตอร์สปูนก็ได้วิ่งเข้าไปเช็คด้านในในตอนเข้ามาเช็คข้างในพวกเขาก็มองตามรอยเลือดของเมอร์ฟี่ไปแต่ก็ต้องตกใจอีกครั้งกับเสียงเพลงที่เปิดดังขึ้นครับระหว่างนั้นแจ็คเกิลมันก็ได้ใช้ปืนเก็บเสียงของมันเนี่ยจัดการกับปีเตอร์สปูนแต่พันตีคอสโลวาก็ไหวตัวทันและสามารถหลบกระสุนได้และได้ยิงตอบโต้กลับไปแต่ในตอนนั้นพี่แกก็ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของแจ็คเกิลได้เลยเข้าไปหลบอยู่หลังโซฟาก่อนครับแต่ในตอนนั้นแจ็คเกิลมันก็ยิงทะลุโซฟาเข้ามาจนโดนตัวของคอสโลวาเต็มๆเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่น่าจะรอดแน่เลยสั่งเสียกับแจ็คเกิลไปว่าถ้าเกิดตัวของแกถูกเดย์แคนจัดการแล้วก็ให้คิดถึงเธอด้วยต่อจากนั้นเดย์แคนและคาร์เตอร์ก็ได้มาที่บ้านของอิซาเบลล่าโดยในตอนที่อยู่ของอิซาเบลล่าโดนเปิดเผยไปนั้นพันตีคอสโลวาก็ได้พาอิซาเบลล่าและครอบครัวไปหลบที่สำนักงาน FBI ชั่วคราวครับเมื่อเดย์แคนและคาร์เตอร์มาถึงกันแล้วในตอนนั้นพันตีคอสโลวาก็ยังไม่สิ้นใจพวกเขาเลยได้พูดคุยกันเล็กน้อยแน่นอนว่ามันทำให้ตัวของเดย์แคนเนี่ยโคตรโกรธครับและตอนนี้ตัวของเขาก็พร้อมจะไปล่าแจ็คเกิลเดย์แคนจึงได้ขอปืนจากอิซาเบลล่าเพื่อไปจบเรื่องนี้ครับจากนั้นเดย์แคนและคาร์เตอร์เนี่ยก็ได้มาประชุมกับกองทัพสหรัฐและกองทัพรัสเซียครับพวกเขาได้หารือกันถึงการคุ้มกันโดนัลและได้หารือกันเกี่ยวกับแผนการในการจับแจ็คเกิลด้วยตัดกลับมาด้านแจ็คเกิลตอนนี้มันก็ได้โทรศัพท์ไปหาดักที่เป็นเกย์ที่ตัวของมันได้นำบัตรมาจากผับครับซึ่งแจ็คเกิลมันก็นัดให้ตัวของดักมาดินเนอร์ด้วยแต่ทว่าในตอนนั้นตัวของดักก็มองไปเห็นใบหน้าของแจ็คเกิลที่เขากำลังออกประกาศจับอยู่ครับในตอนที่ดักกำลังตกใจอยู่นั้นบักแจ็คเกิลมันก็ได้ใช้ปืนเก็บเสียงจัดการกับดักจนเสียชีวิตแล้วปลอมตัวเป็นตำรวจมาเข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลด้วยโดยในงานระหว่างเปิดโรงพยาบาลนั้นภรรยาของประธานาธิบดีก็ได้มาเปิดงานที่นี่ซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ตัวของแจ็คเกิลต้องเก็บด้วยในตอนนั้นประชาชนได้ต่างมารอต้อนรับระหว่างที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจอยู่นั้น
บักจักเกิลมันก็เริ่มปฏิบัติการทำการติดตั้งปืนจากระยะไกลด้านเดแคนที่กำลังนั่งฟังข่าวสัมภาษณ์ภรรยาของประธานาธิบดีอยู่นั้นเขาก็ตกผลึกคำพูดของพันตีคอสโลวาก่อนจะสิ้นใจได้ว่าในตอนนั้นจักเกิลเนี่ยมันได้บอกกับพันตีคอสโลวาว่าพวกเขาไม่สามารถจะปกป้องผู้หญิงของคุณได้ด้านเดแคนจึงฉุกคิดได้ว่าตัวของจักเกิลเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวเขาหรือว่าอิซาเบลล่าครับแต่มันหมายถึงภรรยาของประธานาธิบดีเมื่อคิดได้เดแคนก็รีบแจ้งไปหาคาร์เตอร์และได้บอกว่าเป้าหมายของจักเกิลนั้นแท้จริงแล้วคือภรรยาของประธานาธิบดีครับหลังจากที่รู้อย่างนั้นคาร์เตอร์และทีม FBI ก็รีบขึ้นฮอมาที่โรงพยาบาลแม้ว่าจะสั่งอพยพแต่เดแคนก็สั่งห้ามไว้ว่าห้ามอพยพภรรยาของประธานาธิบดีครับไม่อย่างนั้นจักเกิลจะเปิดฉากยิงและมันอาจจะยิงใส่ประชาชนได้ทุกเมื่อตัดกลับมาด้านจักเกิลระหว่างที่ตัวของมันรอเริ่มปฏิบัติการนั้นรถสายตรวจก็ตระเวนมาถึงตัวของมันเมื่อตัวของมันเห็นท่าไม่ดีแล้วมันก็วิ่งมาหาสายตรวจก่อนจะพบว่ามีคำสั่งให้ตรวจหารถมินิแวนคันสีน้ำตาลครับด้านจักเกิลจึงได้อ้างไปว่ารถคันนี้เนี่ยผ่านการตรวจเรียบร้อยและมีใบอนุญาตจอดรถด้านสายตรวจจึงไม่สงสัยและได้ไปค้นหารถมินิแวนคันต่อไปเรียกได้ว่าถ้าเกิดตัวของบักจักเกิลไม่ได้ใบจอดรถของดักช่วยไว้มันต้องโดนตรวจสอบ 100%ไม่นานนัก FBI ก็ได้รับรายงานว่าไม่เจอรถมินิแวนคันดังกล่าวครับจากนั้นคาร์เตอร์ก็ส่งปืนให้เดแคนไว้ใช้ป้องกันตัวแม้ว่าตัวเขาจะเป็นนักแม่นปืนแต่ตัวเขาก็ไม่ได้จับปืนมาคุดนานตั้งแต่ติดคุกเมื่อเฮลิคอปเตอร์บินมาถึงงานเรียบร้อยทั้งหมดก็โดดลงมาจากข้างบนส่วนหนึ่งแยกย้ายไปคุมกันภรรยาของประธานาธิบดีอีกส่วนได้ไปตามล่าตัวจักเกิลระหว่างที่ภรรยาของประธานาธิบดีกำลังขึ้นปราศรัยนั้นบักจักเกิลมันก็เริ่มปฏิบัติการของมันมันได้คุมปืนจากรีโมทและได้สั่งเปิดกระจกรถมันทำการเล็งมาที่ภรรยาของประธานาธิบดีก่อนจะกดยิงแต่ทว่าในตอนนั้นเดแคนก็เจอทางหนีของจักเกิลครับและยังตรวจเจอรถของมันด้วยจึงทำการยิงไปใส่รถคันที่ว่านั้นแม้ว่าจะเกิดความเสียหายบางส่วนไปแต่ระบบปืนกลที่ติดตั้งไว้มันก็ยังสามารถทำงานต่อได้แต่เมื่อระบบสไนเปอร์โดนทำลายไปแล้วบักจักเกิลมันก็เป็นโหมดเป็นปืนกลและได้กระหน่ำยิงมาตรงเวทีปราศรัยครับด้านคาร์เตอร์เมื่อเห็นแบบนั้นก็กระโดดไปช่วยภรรยาของประธานาธิบดีจนสามารถหลบกระสุนของจักเกิลได้ในตอนที่มันกระหน่ำยิงไปทั่วอาคารนั้นเดแคนก็ส่งปืนให้กับเจ้าหน้าที่และได้สั่งให้เขายิงระเบิดไปหลังจากที่ปืนกลโดนระเบิดเต็มๆจักเกิลมันก็เปลี่ยนชุดและหนีเข้าไปที่ร้านซับเวย์ครับเพื่อทะลุไปยังรถไฟใต้ดินแต่เดแคนที่รู้ก็ไล่ตามมันมาเรื่อยๆแน่นอนว่าคนที่เยอะมันก็ตามหาโคตรยากและใช้เวลาในการมองหาโคตรนานในตอนสบตากันตัวของเดแคนก็ตามล่าตัวของมันต่อครับซึ่งในตอนที่รถไฟกำลังจอดนั้นบักจักเกิลมันก็กระโดดตัดหน้าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งเดแคนเนี่ยก็รอและได้วิ่งตามหลังรถไฟไปเมื่อเห็นเงาก็คิดว่าต้องเป็นบักจักเกิลแน่โดยในอุโมงค์รถไฟใต้ดินทั้ง2คนก็ไล่ล่ากันโคตรเดือดครับเดแคนลั่นไกไปโดนขาของจักเกิลเต็มๆแต่ทว่าในตอนนั้นมันก็มีรถไฟสวนเข้ามาแต่ในตอนที่รถไฟไปแล้วเดแคนก็คาดกับจักเกิลครับเพราะตัวของมันได้หลบเข้ามาในล็อบบี้ของผู้โดยสารได้ในตอนเจอในตรวจมันก็เก็บในตรวจไปซึ่งบักจักเกิลมันก็จับตัวประกันไว้1คนด้านเดแคนได้วิ่งตามเสียงคนที่แตกตื่นไปและได้วิ่งตามรอยเลือดของจักเกิลไปเรื่อยๆก่อนจะเจอว่าบักจักเกิลนั้นได้จับตัวประกันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไว้มันได้ขู่ให้เดแคนวางปืนลงซะเมื่อเดแคนวางปืนลงบักจักเกิลเนี่ยมันก็ได้ปล่อยตัวประกันเช่นกันจากนั้นมันก็สั่งให้เดแคนเนี่ยนั่งคุกเข่าลงครับและได้เล็งปืนมาที่เดแคนแต่ทว่าในตอนนั้นอิซาเบลล่าที่แอบอยู่ข้างหลังนั้นก็ลั่นไกใส่คอของจักเกิลเต็มๆแต่ปืนในมือของจักเกิลเองนั้นก็ลั่นไกไปโดนเดแคนเช่นกันด้านอิซาเบลล่าเลยวิ่งเข้าไปกอดเดแคนไว้แต่ทว่าในตอนนั้นจักเกิลเนี่ยมันก็ยังไม่สิ้นใจนะครับมันชักปืนที่แอบไว้ขึ้นมาเพื่อจะยิงอิซาเบลล่าแต่เดแคนที่เห็นก่อนเนี่ยก็กระหน่ำยิงไปใส่ตัวของมันจนเสียชีวิตวันต่อมาหลังจากที่ตัวของเดแคนพักรักษาตัวเรียบร้อยเขาก็เจรจากับคาร์เตอร์ถึงเรื่องการอภัยโทษซึ่งคาร์เตอร์ก็ตอบกลับว่ามันไม่สามารถทำได้และได้แสดงความเสียใจกลับไปแต่ถึงแม้ว่าเดแคนจะไม่ได้รับการอภัยโทษเนี่ยตัวเขาก็ได้รับการติดคุกที่น้อยลงและได้สิทธิพิเศษในห้องขังด้วยคาร์เตอร์ได้บอกกับเดแคนไปว่าถ้าต้องการจะหนีออกไปด้วยหนังสือเดินทางที่อิซาเบลล่าเคยให้กับเงินก้อนหนึ่งไว้ก็สามารถทำได้และตัวเขาจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นครับเมื่อบอกลาเสร็จคาร์เตอร์ก็มาสั่งกาแฟกินเพื่อปล่อยให้เดแคนหนีไปและเรื่องราวในหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 6.4 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 24% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ